ครับสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะเจ้าในช่วงเจ้าของวันที่6ตุลาคม2567นะเจ้าเฮายังอยู่ในบรรยากาศของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แน่นอนว่าในช่วงเจ้าวันนี้พิธีกร2คนหน้าจื่นตาใสขึ้นจัดหนักเพราะว่าตะคืนเนี่ยหันตัวเลขของระดับน้ำปิงตีจุดพี1ขวนวรัตตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะเจ้าซึ่งภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมหันอยู่หน้าคณะนี่แน่นอนมันยังท่วมอยู่เนาะยังมีการช่วยเหลือตั้งน้ำอยู่การขนส่งการอพยพคนนะเจ้าวันนี้ก็เป็นฟ้าวันใหม่ตีเจือได้ว่าหลายๆคนใจจื่นขึ้นจัดนักเลยตัวเลขล่าสุดตีของตังชลประทานเมื่อตอนเวลาประมาณเมื่อตอนเวลา8โมงนะครับ5เมตร5เซนติเมตรเจ้าเบิดใจครับ7โมงสุดมาครับ7โมงตีผมดูล่าสุดนี่นะแต่ว่า8โมงนี่ยังมาหันเตือนนะครับเมื่อเวลา8โมงนะครับ5เมตรแล้วครับ5เมตรต่ออันแล้วก็มีแนวโน้มลดลงส่วนตี P 67นะครับอยู่ตี 3.60 ก็ลดลงเหมือนกันของคนเป็นเลข3แล้วฝั่งเฮาก็เป็นเลข5เจ้าแม่แต่นิดต่ำกว่าตะลิงแล้วนะเดี๋ยวนี้ต่ำกว่าตะลิงแล้วนะเจ้าสะพานนวราชระดับ5เมตรนี่ยังล้นตะลิงอยู่นะเจ้าแต่ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเป็นเหตุว่าวันนี้พิธีกร2คนน่าจื่นขึ้นซึ่งถ้าดูหน้าของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ของเฮาเนี่ยนะครับก็ลดลงประมาณสักถ้าสมมุติคืบมายิงอ๋อผมว่าถ้าดูจากกลวยตีเอาตั้งไว้ตั้งหน้าอาคารเนี่ยนะครับจากตีตะคืนเขาแทบจะไม่เห็นเส้นสีขาวของกลวยแม่นแล้วเจ้ามาตอนนี้เขาเห็นแทบตรงหันแล้วแต่ถามว่านักกอกันยังนักอยู่แม่นเจ้ายังบักกาเตียวไปไหนเป็นแต่เป็นว่าแต่เตียวเพราะว่าหน้ามันขังมาหลายวันแล้วเขากังวลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรคผิวหนังเนาะอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับตีเป็นบรรยากาศล่าสุดแบบเดียวนี้นะครับ 9:05 นาทีครับคุณผู้ชมตีได้หันกันก็ยังมีรถเจ้าหน้าที่อันนี้คือรถเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่รถพี่น้องประชาชนตีเตียวไปเตียวมาเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องส่งเขาสมน้ำแล้วก็เก็บอันคนติดข้างอยู่เพราะยังตะคืนไฟดับหลายคนก็อพยพตั้งแต่ตะวันเมื่อค่ำแล้วครับไปอยู่โรงแรมไปอย่างกันพ้องอันนี้ก็จำเป็นได้นั่งเรือมายังอีแล้วแม่นเจ้าเตียวตางนี่ลำบากนะเจ้าทีมขนส่งกับเข้ากับป่าเขานี่บัดเดี๋ยวนี้คือลุยน้ำออกไปน้ำบัดได้แล้วตั้งแต่ตะวันเมื่อแรงแล้วเนาะเพราะว่ากระแสน้ำมันแห้งแล้วก็บ่มีท่าทีว่าจะลดแต่หน้าวันเนี้ยกระแสน้ำมันลดลงไปแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมเขาก็มีกำลังใจกันนักขึ้นอยู่บ้านติดตามสถานการณ์กันได้นะเจ้าเพจเฟซบุ๊ก NBT North เนาะคุณผู้ชมต้องออกมาสังเกตการตั้งนอกเพราะอันตรายแต่อยู่ที่บ้านก็จะได้หันเหมือนกันว่าบรรยากาศตั้งนอกที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ละจุดเป็นจะได้ก็ติดตามเฮาเดี๋ยวเฮาจะได้ก็ติดสถานการณ์แล้วก็ฮื้อผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปนะเจ้าเพื่อใครหันเนาะอยู่ตะจุดใดหันผู้สื่อข่าวเฮากําลังรายงานอยู่อยากจะสะท้อนอยากจะอู้จ๋าตัวเฮาได้เลยนะเจ้าหรือว่าแชทมาก็ได้นะเจ้าเพจ Facebook NBT North รวมไปถึงเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหน้าคณะนี่เจ้าคุณผู้ชมเป็นแถมนึงช่องทางที่สําคัญเพราะแต่ว่าเนี่ยเฮาก็ดีใจจัดนักนะเจ้าตีได้เป็นแถมหนึ่งกระบอกเสียงในการประสานงานการช่วยเหลือผ่านเบอร์โทรเบอร์นี่เลยนะเจ้าเนอร์053284178นะเจ้าครับ053284178นะครับสายด่วนจังหวัดเชียงใหม่1567กรณีต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังเป็นศูนย์รับบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไผ่ตีสะดวกก็สามารถเอาไปห่วงบริจาค กันได้ตีสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมถ้าดูระดับน้ำตั้งแต่ตีหนึ่งแต่ตะคืนเขาจัดรายการจนถึง5 ทุ่มเนาะ5 ทุ่มตอนท่านมันอยู่5เมตร28เนาะพอมาตีหนึ่ง5เมตร21ตี2 5เมตร19ตี3 5เมตร17ตี4 5เมตร15ตี5 5เมตร13 6โมงเจ้า5เมตร97โมง5เมตร5แล้วก็8โมง5เมตรหวังไว้ว่าคงจะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสำหรับวันนี้แต่ถ้าดูจากสายตาระดับน้ำถึงแม้ว่ามันจะลดไปอ่ะในโซนอันจ้างคานโซนอย่างอีก็ยังนักอยู่หนาคุณผู้ชมครับนักอยู่นักอยู่ยังบ่ต้องออกมาร้องเตือว่ามันลดแต่ก่อนนะเจ้าอันนี้คือเป็นระดับน้ำตีตัวเลขตีจุดว่าระดับน้ำพีหนึ่งถ้าจะ
มาสังเกตการอยู่หน้าบ้านไอ้หนอก็บ่ต้องหลงเพราะว่าทีมงานหลายคนของเฮาเนี่ยออกไปรายงานแล้วปิ๊กเข้ามาค่ะเป็นพดเป็นพื้นกันหน้าขนาดเลยเป็นโรคผิวหนังตุ้ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความระมัดระวังอย่างแต่ว่าเนี่ยคุณนกรก็ลุยในพื้นที่ลงไปจนแก้วบาดทะลุเกือกอกเข้าไปบาดนิ้วตีนเลยนะเจ้าแล้วก็กัมมี่มาหู้ตัวแฮมกัมหนึ่งพอตอนขึ้นรถละคือมันช้ามันหมองหู้เรื่องอ่ะคือแผลมันอยู่ในหน้าเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายอะอย่างจะใดตัวเนาะก็ฮื้อฉีดยงฉีดยากันบาดทะยักอะอย่างไปมันเป็นเรื่องตีชะลาใจบ่ได้นะเจ้าเพราะว่าอยู่ในปื้นหน้าเวลาเฮาเดินเฮาเตียวเนี่ยมันบ่หันนะเจ้าปล่อยฮื้อการทำงานตรงเนี่ยเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ดีกว่านะเจ้าน้องอาร์มนะครับก็ทักทายกันมานะครับเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับก็สดใสสำหรับวันนี้วันติดนะครับคุณลักกี้บอกว่าของฮือปลอดภัยน้ำลดไวๆนะครับแล้วก็มีคุณบุญศรีสู้ๆเดี๋ยวก็จะผ่านไปแล้วนะครับมีจากสันกำแพงนะครับมีถามเมื่อว่าจากสันกำแพงไปสนดอกไปต่างใดได้พ่องจากสันกำแพงไปสนดอกเหมือนที่คุณนัดสนันแนะนำมาตวาก่อคันคลองอย่างเดียวแม่นมาตังซุปเปอร์ให้ได้แล้วก็ทะลุเข้าไปคันบาดใจทะลุไปตังคันคลองเลยถ้าสารปีนี่นะคันคลองเลาะมาจนถึงตัดตีแยกหลังมอชอก็ได้ครับแยกหลังมอชอหันการเปิดห้องวากาศอะไรอย่างที่มันมีโจกมีอะไรอย่างต้นท่านน่ะต้นพยอมก็แล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยต้นท่านก็จะเป็นคณะทันตแพทย์ห้องยาประสาทท่านก็จะเป็นศูนย์อย่างหลายๆอย่างตัวแล้วก็จะเป็นส่วนดอกตัวนะเจ้าเนาะสามารถใจเส้นต่างท่านได้เลยคุณเบญจมาศนะครับแจ้งมาบอกว่าขอความช่วยเหลือด่วนครับรบกวนช่วยแชร์กัมเนอร์นะครับที่บ้านเชียงแสนหมู่2ถนนเรียบทางรถไฟต่ำบนหนองพึ่งสารปีจังใหม่นะครับมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการอพยพหลายเคสด่วนตัวนะครับบางรายนอนแจ่น้ำหลายชั่วโมงแล้วนะครับเหลือน้อยก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าน้ำไหลแห้งรบกวนตัวนะครับมีเบอร์ของปอหลงบ้านสถาพรฝากได้ไว้ในเมสเซนเจอร์แล้วก็ดีเจอ้อตัวเดี๋ยวยังไดเบื้องต้นเขาก็จะจ่วยกันประสานให้แต่ว่าปีเบญจมาศบันแน่ใจว่าลองได้โทรไปตีจังหวัดเชียงใหม่หรือยังเนาะ1567อาจจะบัดโทรปุ๊บติดปั๊บครับอาจจะแบบใช้เวลาสักน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝากปีเบญจมาศลองประสานจังหวัดแหมช่องตังหนึ่งนะครับ1567แต่เดี๋ยวในโซนนี้เขาก็จะจ่วยประสานให้ตั้งหลังแหมกามหนึ่งนะครับขอคนนอกพื้นที่ห้อมโดยจ่วยกันบริจาคน้ำอาหารฮือกับกู้ภัยพื้นที่น้ำท่วมไกลๆจะไว้ติสุดนะครับก่ออันเป็นแหมหนึ่งข้อความนะครับตีมาจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ครับเจ้าเดี๋ยวเราไปพอบรรยากาศล่าสุดกับทางผู้สื่อข่าวของเฮาคุณนกรดวงดีนะเจ้าแหงตึงบ่มีโต๊กเลยเนาะอ้ายเนาะอยู่จุดไหนจะได้เจ้ารายงานกรรมสวัสดีครับคุณเอคุณเก๋ไก่ครับครับมันนอนบ่ลับครับ เพราะว่าละปูนนี่คือตอนนี้หนักขนาดเลยตอนนี้ก่อนอยู่ที่ถนนลำปูลำปางเชียงใหม่ครับครับเป็นช่วงที่น้ำปิงล้นขึ้นมาถนนซึ่งเจ้านี้สัญจรลำบากครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับผมได้มาปิดกั้นนะครับคือเข้าไปในเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะสลับกล้องนะครับครูนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับผมได้ปิดเส้นทางที่จะขาเข้าเชียงตู่เมืองเชียงใหม่แล้วนะครับก็คือน้ำท่วมสูงมาสามารถสัญจรเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่ได้แล้วก็มีการฮือย้อนสอนนะครับย้อนสอนไปแหมเลนนึงอย่างที่เฮาอู้กันตะคืนเนาะว่าจะต้องใช้แหมเลนนึงฮือเบี่ยงเป็น2เลนขอฮือประชาชนนะครับที่จะสัญจรฮือระมัดระวังเพราะว่ามีรถย้อนสอนตัวนะครับนะครับมีเจ้าหน้าที่มาโบกฮือบริเวณปตท.สารปีครับผมปตท.สารปีปิดเส้นทางที่จะขาเข้าเชียงใหม่แล้วก็คือเบี่ยงเข้าไปแหมเลนหนึ่งคือเป็น2เลนนะครับคือเป็น2เลนเพราะว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นตอนนี้ฝั่งไทยวัสดุนะครับผมได้เข้าไปแหมฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็เลยทำให้การจราจรติดขัดแต่ยังมีรถทัวร์แล้วก็รถโดยสารที่สามารถเดินทางได้ปกตินะครับนะครับอันนี้จะยังจะเห็นได้ว่ามีรถย้อนสอนกันเลนเผือกซ้ายที่จะล่องไปลำปางนะครับก็มีการจราจรที่ติดขัดให้ระมัดระวังกันตัวแล้วก็จะพาไปดูน้ำที่อยู่ฝั่ง
ังพี่ต้องบอกว่าน้ำมันล้นขึ้นมาเส้นรถไฟสุมาตรครับเส้นรถไฟไปได้อยู่ก่อนเส้นรถไฟไปได้ครับครับขออนุญาตขออนุญาตในนี้ตามที่ไหนครับขออนุญาตสะพานจากช่อง11ครับครับผมอันนี้สะพานเมืองลำพูนต้องเดินทางจากไหนช่องนะครับผมในเขตสะพานเมืองลำพูนยังไปได้ครับยังไปได้อยู่ครับหนองตองไปได้อยู่นอกหนองตองนี้ยังไม่หรือว่าจะไปตามพันธีนะครับนอกตามพันธีสะดวกกว่าครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะไปละปูนถ้าจะไปเชียงใหม่นะครับคนละปูนแนะนำเพื่อไปตามพันธีนะครับก็คือตามแยกนิคมอุตสาหกรรมเจ้าอันนี้คือเส้นนิคมอุตสาหกรรมเส้นต่างตรงไหนเจ้าตีไอกรปลาไปพอเนี่ยเจ้าอันนี้ผมมันจะทะลุไปจากเส้นรถไฟครับผมก็คือที่เขาอยู่บนถนนโอเคใช่ครับเจ้าจะไปอยู่บนถนนนั้นเองก็ถนนลำปางเชียงใหม่เนาะแล้วก็ครับเลี้ยวซ้ายมามันจะไปเส้นเรียบรถไฟแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาขนาดเลยครับก็เลยไปมาได้นะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่คนบอกว่าถ้าคนละปูนจะไปเชียงใหม่แนะนำเพื่อไปตังบันทิครับก็คือแยกนิคมอุตสาหกรรมเลี้ยวขวาเข้าไปตังมันที่นะครับแล้วก็ใช้เส้นทางแหมเส้นตังหนึ่งก็คือหนองตองครับไปทะลุโรงพยาบาลหลับปูนเนาะไปออกหนองตองสันป่าตองแล้วก็ไปตังคันคลองไปเลยครับอย่างตะกี้นี้นะครับผมมีบางเพจบอกว่าถ้าจะไปสนามบินเชียงใหม่เนี่ยคือไปตังเส้นคันคลองดีกว่าครับเจ้าก่อนแน่นอนว่าแนะนำคุณผู้ชมรวมถึงคนที่มีเหตุจำเป็นต้องไปสนามบินก่อนแนะนำจี้เลยแล้วกันว่าเพิ่งไปตังคันคลองเนาะบ่าวว่าใช่ครับบ่าวว่าจะมาตังละปูนหรือว่าตังสารพีนะเจ้าเนาะครับเจ้าเพราะว่าตอนนี้คือการเดินทางลำบากขนาดเลยแล้วก็น้ำมีทิศทางจะสูงขึ้นตัวครับเจ้าในเส้นตังตะตีไอ้ก่อนอยู่ตะท่านนะเจ้าโรดอะประเมินจากสายตาแล้วมันติดยาวประมาณกี่กิโลอะเจ้าไอ้ฟังขาเข้าจะไหมครับเนี่ยครับก็คือตะกี้ก่อนมาเนาะรถติดถึงปตทสารพีครับแล้วก็พอเปิ้นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคือมันวิ่ง2เลนรถติดใครมาขยับเลยครับเพราะว่าอาจจะด้วยยังไม่ชินเส้นทางเนาะเพราะว่ามันเป็นการย้อนสอนขึ้นไปครับเจ้าเพราะว่าตั้งฝั่งเพิกตั้งซ้ายมือหั่นก็คือว่ามันบ่ได้เลยมันไปบ่ได้เลยใช่ครับทุกคนต้องย้อนปิกมาหมดเลยเพราะว่าไปแล้วมันไปบ่ได้เลยครับอันนี้คือรถที่ย้อนปิกมานะครับอันนี้รถใหญ่รถสูงเนี่ยนะแม่นครับมันไปบ่ได้เลยครับไปตรงหน้าไทยวัสดุบ่ได้เลยครับตอนนี้เจ้านะครับรถต้องย้อนปิกออกมาครับแล้วก็ต้องมาเบี่ยงไป2ปะท้องว่าไปแบ่งกันใจเลนนี้เนาะเจ้าเจ้าครับอย่างที่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำก็คือถ้าจากลำพูนไปเชียงใหม่ให้เข้าไปตังบันที่ไปโพสต์สั่งกำแพงกว่าครับหรือว่าจะไปตังหนองตองไปออกคันคลองเชียงใหม่เพื่อจะไปสนามบินนะครับเจ้าไอ้กอนร้องถามคนที่เปิ่นไปปุ๊บแล้วเปิ่นย้อนสอนปิกมากําได้กอว่าเปิ่นไปป๊าแล้วไปป๊าน้ําสถานการณ์จะได้เหลืออย่างจะได้ยะได้กอเจ้าร้องถามเปิ่นสักกรรมหรอครับกันนะครับบ่ฮู้บ่จักสะดวกก่อนเนาะเจ้าว่าเป็นหยังร้องถามเปิ่นพอก่อนสวัสดีครับช่อง11ครับอันนี้รู้ที่ไหนมานี่ครับอ๋ออยู่เนี่ยค่ะอยู่เส้นซูเปอร์เนี่ยค่ะต้องย้อนมาตรงนี้มั้ยครับใช่ค่ะพูดไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วค่ะอ๋อแล้วที่บ้านโดนน้ำครับครับที่บ้านยังไม่โดนเยอะค่ะเพราะว่าอยู่เส้นซูเปอร์แต่ว่าบ้านพนักงานโดนกันหมดแล้วค่ะของประธานปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะเป็นสัมภาษณ์สั้นๆเนาะเพราะว่าเพิ่นรีบเดินทางนะครับแม่นเพิ่นก็ฟังอุ๊ยขอบคุณเจ้าไอ้ก่อนด้วยได้ก็ครับมีหลายคนฝากมาน้ำดื่มบอกให้มีรับประทานเลยมีเจ้านึงนะครับผมอยู่แขวงกาวิละนะครับผมชื่อคุณใหม่นะครับถ้าใครที่มีจิตอาสาหรือว่ามีเรือนะครับติดต่อเปิ้ลได้นิดนึงนะครับเปิ้ลอยู่แถวแขวงกาวิละมาได้กินข้าวกินน้ำนะครับผมเบอร์โทรศัพท์คุณใหม่นะครับ0627520629นะครับคุณใหม่นี่อยู่คุณกาวิล่ากับเจ้าเชียงใหม่เทศบาลเชียงใหม่ครับเข้าใจว่าทุกที่ผลกระทบกันหมดเลยเนาะก็เลยอาจจะเข้ามาถึงนะครับครับเบอร์คุณใหม่0627520629
0629นะครับใครที่จิตอาสามีเรือหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับโทรหาคุณไมค์ครับเพิ่นมาได้กินข้าวกินน้ำเลยครับเพิ่นอยู่ตะติโซนกาวิลากาแม่นๆครับเทศบาลเพิ่นว่าโทรไปมันมีใครห้ามเลยน่าจะได้ที่ก็คงเหนื่อยเนาะครูสายเปิ้นเปิ้ลตลอดนะเจ้าแต่ว่ามันโทรไปมันบ่ค่อยติดเจ้าแต่ก็มีส่วนติดๆอยู่ที่เปิ้นก็เคลียร์ไปได้เนาะตอนก็เลยแนะนำว่าให้ดูช่อง11ดีกว่าทีวีบ้านเฮาสถานการณ์บ้านเฮาแล้วก็ช่วยกับประชาสัมพันธ์กดไลค์กดแชร์เนาะไอ้ก่อนอยู่ตันฮันต้องระวังตัวนะเจ้าเหมือนรถใหญ่ก็เคลื่อนตัวค่อนข้างแบบนักเหมือนกันแม่นๆครับคือตอนนี้ทุกคนจะเบี่ยงไปทางไหนก็ลำบากเนาะจะไปตามเส้นรถไฟก็มาได้ครับเจ้าไอ้ขอเป็นดูเจ้าหน้าที่เหมือนกันตอนนี้เราปูนจะต้องระวังกันนะครับไอ้ก่อนเจ้าขอถามเจ้าหน้าที่ตันฮันก่อนได้ก่อว่านอกเหนือจากจุดตันเนี่ยที่เปิ่นจะกั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าเปิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดก่อรวมไปถึงว่าถ้าจะตั้งจุดนี้เสร็จปุ๊บเปิ่นจะง่ายไปตั้งสกัดจุดตั้งใดต่ออย่างเงี้ยเจ้าเผื่อจะได้แนะนำเส้นทางของคุณผู้ชมตัวเนาะได้ครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจากช่อง11ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ในเชียงใหม่ด้วยครับไม่ค่อยถนัดเชียงใหม่อ๋อนี่จากเชียงใหม่ครับครับครับเป็นอย่างครับขอบคุณครับอันนี้สพ.สารภีสพ.เมืองลำพูนอ๋อแพงเชียงใหม่ครับครับอันนี้เป็นช่วงหอยต่อครับคุณเก๋เป็นพวกหอยต่อของสพ.เชียงใหม่มดเขตเปิดละอ๋อโอเคก็เลยมาช่วยกันครับตอนนี้ก็คือจุดแรกที่ปิดก็คือตรงหน้าปตท.สารภีครับที่ปิดตอนนี้เจ้าเดี๋ยวเราลองถามเข้าปั๊มเลยครับไอ้ครับลูกตังเพ่มาได้ก่อไปได้ก่อนี่จะไปไหนครับผมจะไปลำปูนะครับได้ครับเส้นรถไฟเข้าได้อยู่นอกได้ครับถ้าไปลำปูเลี้ยวซ้ายไปได้อยู่ครับอ๋อน้ำก็จะขึ้นเลี้ยวขวามาได้แล้วเลี้ยวขวามาได้แล้วครับอันนี้คือเส้นรถไฟนอกแม่นครับอันนี้ไอ้จะไปไหนครับอันนี้หวยไปซื้อเพ่นไปซื้อข้าวกินแล้วก็ช่วยน้ำท่วมไงปตท.เข้าได้อยู่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวก่อนคงต้องปิ้งตรงเนี้ยครับเจ้าอันก่อนถ้าสำรวจกับสำรวจเส้นทางกันให้ดีๆวางแผนตัวเนอะเจ้าเนอะคงบ่ใจใครกาคุณผู้ชมเนาะผู้สื่อข่าวของเฮาตัวนะเจ้าแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวไอ้ก่อนจะไปพอบรรยากาศต่ำตังใดแห่มพองก็เจ้าใช่ๆครับเดี๋ยวจะเข้าไปเส้นรถไฟแล้วก็ไปจุดที่คาดว่าจะไปได้ที่สุดนะครับเดี๋ยวจะไปรายงานตรงเส้นรถไฟนะครับผมเจ้าจะได้ก่ออัปเดตสถานการณ์เข้ามานะเจ้าไอ้ก่อนเจ้าครับเจ้าขอบคุณไอ้ก่อนจันนักเลยเนอะดูแลตัวเกาตัวเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีเจ้าก็เป็นแถมหนึ่งเส้นทางตีอันคุณนกรดวงดีรายงานกันเข้ามานะเจ้าบัดเดียวเนี่ยทางสพ.สารภีเปิดปิดกั้นเส้นทางลาดถนนตีมันบ่สามารถที่จะเป็นเส้นรอยต่อเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เพราะว่ามีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรฝั่งตะตีซ้ายมือของเฮาฝั่งขาเข้านะเจ้าก็เลยมีการเบี่ยงเส้นทางไปใจเส้นทางจราจรรวมกันฝั่งซ้ายฝั่งขาออกนะเจ้ามุ่งหน้าเชียงใหม่ไปลำปางก็เลยเนี่ยการจราจรติดขัดมาอัปเดตตัวเลขกันล่าสุดสักหน่อยเจ้าไอเอกลงไปแล้วเป็นเลขสี่แล้วสี่แล้วจ้ะ4เมตร95เซนติเมตรเจ้าอันนี้คือข้อมูลล่าสุดช่วงเวลา9โมงที่ผ่านมาครับอ๋อสุดยอดเลยเกถือว่าโอเคมากเลยนะแถม5เซนแถม5เซนลงมาค่อนข้างเยอะเลยเจ้าตั้งแต่ตีเฮามอนิเตอร์มาตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงแล้วอ่ะตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนถึง5โมง6โมงเจ้า7โมงเจ้าอันนี้ถือว่าลดเยอะที่สุดก็5เซนเลยนะถ้านับจากตัวเลขจากตี1 21เนาะลงมา19 19มา17 17ลงมา5เมตร15ตี5มา5เมตร13 6โมงมา5เมตร9 7โมงมา5เมตร5แล้วก็8โมง5เมตร5เมตร9โมง9โมงมาเดี๋ยวนี้เมตร95เซนติเมตรครับก็ลดลงตามลำดับเจ้ายังอีกันยังแควน้อยนะครับก็เขาได้อุ่นใจกันจะนักนะครับคุณผู้ชมในเพจ NBT North นะครับก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีคุณต้อจากเชียงคานนะครับว่าสายต้นยางถึงหนองหอยน้ำจะลดลงก็ใกล้ๆลงครับไอ้เนาะเส้นต้นยางหนองหอยเหมือนกันทุกเส้นครับตอนนี้ตีมันแบบใกล้ๆลดลงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีถามว่าเส้นทาง108ดอยลอสันปะตองรถยังขับผ่านอยู่ได้ก่อเส้นดอยลอสันปะตองอ๋ออันทีมงานเขาไปตอบได้เราว่าได้นะครับปีสามารถเดินทางได้เลยนะครับสายไผ่ตีจะไปดอยลอสันปะตองพุ่นเนาะเจ้า
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะเจ้าไปพอเรื่องของเส้นทางแล้วก็การปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองเจียงใหม่กันพ่องนะเจ้าครับอ่ะพอตีเส้นทางแรกเลยนะเจ้าตางหลอดหัวสรีเวียงพิงนะเจ้าก็ตะตีด้านตะวันออกกาดขาจาววัดลังกาเนาะด้านตะวันตกบ้านเมืองเล่งแล้วก็วัดสิงห์คำตอนนี้ก็คือน้ำท่วมสูงปิดกั้นหมดเลยนะเจ้าเนาะครับมีเชิงสะพานนวราชตะวันออกนะครับจะเลี้ยวไปทางขวาเล็กริมปิงข่ายกาวิละจะเลี้ยวไปทางริเวอร์ไซด์วัดเกย์ถนนเจริญราษฎร์อันนี้น้ำสูงอยู่ก็จำเป็นได้ปิดกั้นจราจรอยู่ตั้งหลอดสะพานไปแล้วก็ยังปิดอยู่หนาถนนจ้างการแยกอุปคุตแยกแสงตะวันแยกระแกงเจียงใหม่แลนด์รตีลานานี่ปิดอยู่ครับเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่ฝนก็จะเอาแผงเล็กมากั้นปิดกั้นจราจรไว้เนาะถนนเจริญประเทศตลอดทั้งสายครับหงเฮียนอนุบาลส่วนเด็กหงเฮียนพหฤทัยหงเฮียนเลยีนาเชิงสะพานนวเชิงสะพานนวราชฝั่งตะวันตกน้ำสูงเหมือนกันก็ยังปิดอยู่นะครับถนนเจริญราษฎร์นะครับแยกทาราสะพานจันสมวัดเกตนครพิงตะวันออกติดปิดแถมตีหนึ่งรถบัสสามารถสัญจรไปได้ทุกชนิดเลยนะครับจะหันได้ว่ามีหลายจุดสำคัญของตังเจียงใหม่เฮานะครับตีจำเป็นได้ปิดอยู่ถนนมหิดลตัวไว้นะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องรถนะครับก็เลยขอกั้นไว้ก่อนแล้วก็วงแหวนรอบ2ตีเปิ้นขึ้นไว้นะครับสำหรับในพื้นตีแต่ว่าตอนนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮาเดินทางกันมาเป็นซะส่วนใหญ่ตั้งแต่ตะวาแล้วนะครับวันนี้คงแบบมีเหตุจำเป็นอย่างเตียต้องเตียวไปเตียวมาก่อนหรืออย่างใดเขากับโมโหเนาะแต่ทางที่ดีอย่างตีเขาเคยอู้กันแล้วก็ย่ำกันมันนะครับว่าบ่ออกไปไหนเลาะนะครับถ้าได้อยู่ในตีปลอดภัยแล้วนะครับก่อพักตรงหันไว้ก่อนนะครับเห็นมีบอกว่าสวนดอกหมอประนัดวันจันทร์จะตันกอแต่ตอนนี้ทุกคงยาครับถ้าเขามาบ่ได้แล้วก็น้ำท่วมถึงโรงพยาบาลถึงบ้านเขาเปิ้นก็จะยกเลิกเปิ้นก็จะเลื่อนไปเลยนะครับคุณผู้ชมเจ้าแต่มันจะมีเบอร์โทรในใบนัดอยู่เนาะเฮาก็ลองโทรถามเปิ้นพอก็ได้ครับซึ่งถ้าหมอนัดเนี่ยสะเตื่อยากินมันหมดพอดีอีแน่เพื่ออาจจะเปิ้นก็จะได้บอกว่าอยู่ตรงไหนจะได้เล่าส่งยาเฮือกันกะหรือว่าไปคลินิกก่อนกะอันอย่างเช่นอีก่อนเหมือนกันมันคือการเลื่อนตรวจเนี่ยนัดติดแน่เลื่อนนัดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความจำเป็นเรื่องยานี่ก็เดี๋ยวว่ากันแถมกรรมหนึ่งอธิบายต่างเส้นทางตีจะหันตรงสีแดงนี่ครับคุณผู้ชมเอาล่ะเอาคนลำปางคนเชียงรายโบอูเส้นทางเชียงใหม่มีสะพานรัตนโกสินทร์นะครับสะพานนครพิงค์เนาะตีเปิ้นขึ้นเป็นการกั้นยังอั้นไว้นะครับแล้วก็สะพานนวราชมีแยกหนองประทีปตัวนะครับมีแยกสารเด็กนะครับแล้วก็แยกต้นพยอมและมีแยกนิมมานนะครับแหมจุด1ตีเปิ้นอันขอปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็แยกลินค้ำแยกควงสิงก็ขึ้นป้ายอย่างอันไว้เหมือนกันเจ้าเส้นตางตีสามารถเตียวตางได้คือเส้นสีเขียวคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่นะมันเป็นเส้นซุปเปอร์เส้นซุปเปอร์ก็คือถ้ามุ้มขวาสุดที่คุณผู้ชมหันอยู่หน้าจอเนี่ยคือลูกจากลำปูลำปางเนาะมาปื้อพี่หนามันจะตีโก้งอ้อมเมืองเป็นเส้นรอบนอกง่ายง่ายเป็นรอบนอกเป็นเส้นลักเลยเป็นวงของใจกลางเจียงใหม่แม่นเขาจะผ่านในยังพ่องมันจะผ่านตางระดับเจียงขางตางระดับดอนจันคือมันสามารถเลี้ยวขวาได้เลยเลี้ยวซ้ายได้เลยอีเตอร์นาเพราะว่าฟังตางซ้ายถ้าเลี้ยวมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นฟังตางน้ำเพราะมันเป็นเส้นเดินทางของน้ำปิงนะเจ้าสามารถตั้งสื่อไปจนเขาจะป้าแยกหนองประทีปแยกสารเด็กแยกควงสิงแยกรินค้ำแยกนิมมานถ้าอู้จะอี้พอจะนึกภาพออกก็มันก็ว่าเขาสามารถเตียวตังได้ตังนี่แต่ว่าบะเดลเนี่ยเส้นตังตีมันเป็นตังเส้นสีเขียวๆเต้เส้นรอบหนองซูเปอร์ไฮเวย์เจียงใหม่ลำปางนี่นะเปิ้นมีการปิดกั้นการจราจรบางจุดในฝั่งขาเข้าก็คือฝั่งซ้ายมือของเขาเนี่ยตีมันจะเข้าเมืองเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังพื้นผิวทางจราจรแล้วก็จะฮืออย่างที่คุณนกรรายงานคุณผู้ชมไปตะกี้อ่ะมันจะต้องมีการเบี่ยงมาใจเลนทางขวาร่วมกันกับฟังขาออกเจียงใหม่ลำปางเพราะฉะนั้นแล้วโมเดลเนี่ยการจะเตียวตางเข้ามาในจังหวัดเจียงใหม่ได้ก็ได้อยู่เพราะมันยังมีโซนที่มันบัดท่วมเตื่อเพราะบางคนจะมาขึ้นเครื่องตีสนามบินบางคนจะมาฮับยาตีสนามบินเจียงใหม่ก็คือใจเส้นสีเขียวผ่านแยกต่างๆตามที่เห็นในกราฟิกนะครับก็ถ้าลูกตางลำปางลำปูนมา
หรือว่าสายนอกพุ่นนะครับก็แยกหนองไปที่พดมาแยกสันเด็กเพ่นะครับแล้วก็พดมาแยกควงสิงแล้วก็มาตีแยกต้นพยอมแยกนิมานก็ได้นะครับแล้วก็ก่อยทะลุมาด้านหลังสนามบินติดเป็นกองบิน 41เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะมีบัตรผ่านของกองบิน 41ก็เป็นแฮมวัน1ติเปิ้ลเปิดให้จราจรแล้วก็ทะลุมาสนามบินได้นะครับแล้วฟังคนตียูสารปีเหรออยู่ฮอดเหรอจะได้ไปสนามบินจะได้ไปเลยเลาะไปจะได้ก็ได้ฮึมันไปถนนชลประทานตั้งสื่ออย่างเดียวนะเจ้าแล้วก็ถ้าจะมาปะก็ติก็คือแยกต้นพยอมแล้วก็มาสามารถเตียเตียวตางใจตางพานของกองบิน 41ได้เหมือนอย่างที่คุณเอกนรินทร์ชี้แจงตะกี้ก็ไปยังสนามบินได้เช่นเดียวกันเชียงใหม่ฮอดก็ไปได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเนอะนี่ก็เป็นแฮมหนึ่งเรื่องที่เขาจะอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการเดินทางแน่นอนเจ้าบางคนเพิ่นจำเป็นแต่ปิกมาบ้านแล้วก็ต้องแบบมาทำธุระนะจ๊ะมาประชุมมาทำงานอะไรอย่างหลายๆอย่างทุกอย่างมันจะต้องดำเนินการต่อไปอยู่เนาะเดี๋ยวจะมีค่ะพารามอเตอร์เจ้าพารามอเตอร์เนี่ยอย่างเดียวเขาต้องพอกันทำกรรมหนึ่งอันนี้คือภาพมุมสูงที่เป็นประดังพารามอเตอร์กันครับก่อเมืองเชียงใหม่เจ้าอันนี้คือแฮมต่างครอบคลุมไปทุกพื้นที่อันนี้คือแฮมหนึ่งภารกิจก่อของการบินสำรวจเนาะแต่ว่าเป็นภาพจากพารามอเตอร์คือมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาเนี่ยแหละตีเปิ่นเดินขึ้นไปบินพอจะใจเครื่องบินก็น่าจะบัดสะดวกในช่วงเวลานี้เนาะเนี่ยเปิ่นก็จะบินสำรวจนี่เป็นเจ้าหน้าที่ภาพมุมสูงที่เขาหันแค่โซนจ้างคานกับโซนถนนประชาสัมพันธ์ต่ออันที่เขาบินได้แต่นี่คือข่วยของเมืองเชียงใหม่เลยครับสำหรับการบินพารามอเตอร์ก็จะหาได้นะครับว่าทุกพื้นที่ที่มันเป็นตีวางจะมีสีน้ำตาลเข้าไปแทรกซึมสีของน้ำเข้าไปแทรกทุกตีเลยนะครับสำหรับมุมสูงของพารามอเตอร์ประเดี๋ยวนี้พยายามพอแต่เดาบอกว่าคืออาคารตรงไหนเนาะเขาบอกคอยได้หันมุมสูงอย่างอีมันเดาบอกคอยถูกเดาก็เลยเดาบอกคอยถูกแต่ก็ทุกตีแต่เลยอ่ะบะมีตีว่าเป็นตีแบบแห้งๆอย่างนี้เนาะแมนเจ้าครับแต่ยังดีที่เป็นตรงสนามว่างอ่ะสิ่งที่เข้ามาหันก็คือมาหันรถพอเปิดเอาไปจอดทั้งนอกกันหมดแล้วนะครับก็จะมีโซนฝั่งของเขาเพ่พองตีว่าเอารถออกมาบัดตันกันแล้วก็รถแจ่น้ำกันอยู่เพราะถ้าหากว่าดูจากมุมสูงเขานี่ก็จะแบบหันหลังคารถพองเองนะเป็นโซนของคลองแม่คาหันแห่งตีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็เดือดร้อนกันหมดตัวหน้ากันหมดนะเจ้าแต่ก็ถือได้ว่าอย่างที่คุณเองนรินบอกตะกี้ก็คือรถมันมาได้มีมาจอดหึหันก็ลดความเสียหายลงไปได้จัดนักเหมือนกันบ่เหมือนคราวก่อนเนาะเนาะแม่นครับเจ้าอันนี้น่าจะเป็นโซนจ้างคานของเฮาละเจ้าหันระดับน้ําแต่ว่าเหมือนจะหันผิวถนนก็บางจุดบางจุดเห็นผิวถนนน้อยๆติว่าบ่ใจแบบมาแบบน้ําขังสูงๆเปียงหัวเขายังตะว้ากันเนาะเจ้าแต่ว่านี่ดีตรงตีภาพบรรยากาศที่เฮาได้หันนะคือเขาหันคนออกมาใจรถใจถนนในการมาสำรวจหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่เนี่ยน้อยลงครับอันนี้เขาคิดว่าโอเคอันนี้ก็ภาพในสถานีอันนี้รถหมู่เฮาเนี่ยรถของเจ้าหน้าที่แล้วก็รถของคนตั้งนอกที่เปิ้นเอามาฝากไว้เพราะด้วยความตีปกติถ้าช่วงไหนน้ำหนักๆสิ่งหนึ่งที่เขาหันก็คือเจ้าหน้าที่ของฮงยาไมล์เด็กเอารถมาฝากมาจอดกันเจ้าเพราะมันก็คือเป็นตีสูงในขั้นนี้ขนาดคือที่สูงแล้วนะครับและรถเครื่องนี่จอดบนฟุตบาทนะรถยนต์ก็จอดบนฟุตบาทนะเจ้าก็ยังบ่รอดเพราะเขาก็พยายามยังที่สุดแล้วเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็บัดตันแต่เนาะนะเจ้ามีแจ้งจุดบริการรับส่งประชาชนเจ้าในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมเจ้ามีตึงมดตึงเสี่ยงเนี่ยจะมีอยู่4จุดลักๆด้วยกันนะเจ้าเนาะก็เดี๋ยวเฮามาพอรายงานสถานการณ์กันเดี๋ยวเฮาไปพอคุณนครก่อนดีกว่าคุณนครพร้อมแล้วกะตอนนี้ถึงสถานีรถไฟละกะคุณนครรายงานได้เลยเจ้าเป็นจะได้พองอ้ายครับตะกี้เขาอยู่กันที่ถนนลำปางเชียงใหม่เนาะแล้วก็มันจะมีตังเบียงซ้ายที่จะเข้าเส้นถนนเรียบรถไฟอะครับเจ้าตอนนี้ตรงน้ำปิงมาที่สารปีแล้วนะครับปิดถนนเส้นนี้เลยนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือมันสามารถเข้าเชียงใหม่ได้นอกจากสารไอ้ก็เส้นบันทิกับเส้นหนองตองแล้วก็เส้นกี้ก็คือเป็นทางเบียง2ทางเนาะทางก็เพราะว่าทางส่วนทางนะครับเนาะเจ้าครับแล้วก็อันนี้คือถนนเรียบรถไฟน้ำมวลน้ำจากที่เชียงใหม่ก็เข้ามาที่ลำพูนแล้วนะครับตอนนี้หยุดที่สระบุรีแล้วอะครับก็พยายามที่จะแจ้งเตือนกันเพราะว่า
คนหลับปูนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่าทำไมที่หลับปูนเงียบจังเพิ่นเหมือนมีการแจ้งเตือนอย่างเลยอ่ะจริงๆแล้วก็มีการแจ้งเตือนอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคือข้อมูลที่ผิดไปก็อาจจะทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกได้ครับเอาเขามาตื่นตระหนกไปเขาตื่นตัวเนาะเจ้าไอ้ไอ้พูดไปได้เลยไอ้สื่อสารได้เลยก็เป็นห่วงขนาดเจ้าไอ้สื่อสารได้เลยว่าแต่แต่แล้วอันผู้ว่าละปูนเปิ่นแจ้งแล้วเปิ่นมีประกาศแล้วตัวว่าฮือขนขัวขึ้นตีสูงแม่นครับมีฝากฮือฝากฮือติดฝากฮือติดตามสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนครับเปิ่นมีการแจ้งเตือนฮือยกของไว้ที่สูงเลยเพราะว่าอย่างที่ได้อู้กับแอดมินโน้ตเพจฮาละปูนนะครับเปิ่นก็บอกว่าอันคนเฒ่าบางคนเปิ่นก็ชะล่าใจไปยอมย้ายอันน้ำมานักกล้าอ่ะพอน้ำมานักแล้วมันออกมาตันเนี่ยครับอันก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีคนเฒ่าคนแก่นะครับก็คือถ้าเปิ้นประกาศเตือนก็คือออกเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันมาแล้วมันออกกระตันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับภาพทุรักทุเลของการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงแต่เพราะว่าภาพที่เห็นก็คือตอนที่ไปช่วยเจียงใหม่ตะวาครับจะเห็นว่าสังคมเจียงใหม่ครับสังคมไทยเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่บ้านไหนก็มีผู้ป่วยคนเฒ่าติดเตียงไอ้ครับคนเฒ่าหน้าขนาดเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือเทศบาลเพิ่นประกาศเตือนโซน1ถึง7ซึ่งย้ายแต่คุณก็อันมันนักก็หาอย่างน้ำมันนักก็หาก็เลยบ่ย้ายกันนะครับพอถึงน้ำมาแต่แพ็คออกกันมาตามน้ำสูงเพียงคอเลยอ่ะครับเจ้าแล้วก็มามีน้ำกินครับผมน้ำเข้าก็บ่ได้กินกันตะคืนอ่ะครับมีอินบ็อกซ์เข้ามากันเยอะเลยครับก่อนก็เลยบอกว่าดู NBT Not มันพูดมาเจ้าแล้วก็แจ้งเตือนได้เลยเนอร์อ่ะครับโทรมาก็ได้เบอร์โทรอย่างก็ครับคุณสมศักดิ์คุณครับเจ้าเบอร์โทร0532841178นะเจ้าอันนี้เป็นแถมหนึ่งช่องทางในการประสานงานบ่ได้นะเจ้าเนอร์เป็นการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเจ้าแต่ถ้าหากว่าหรือว่าโทรเข้ามาในรายการเนาะแหมนี่โทรเข้ามาในรายการก็ได้หรือว่าโทรไปตีของตั้งจังหวัดนะเจ้า1567ของตั้งจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวของตังจังหวัดละปูเนี่ยเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลมาพอว่าสามารถติดต่อสอบถามมาอย่างได้ผ่องกอตังไหนได้ผ่องกอนะเจ้ามีคนละปูบอกว่าเปิ้นดู NBT Not นะครับเพราะว่าเป็นข่าวบ้านเฮาเนาะข่าวณภาคเหนือบ้านเฮาน้ำท่วมบ้านเฮานะครับแล้วก็รายงานได้ครอบคลุมดีครับขอชื่นชม NBT Not เทรนเนอร์ครับเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นกำลังใจจัดดีเลยครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับถ้ามีอย่างคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะไปแวะไปพักพอตังหนองตองเพราะว่าน้ำปิงตังหินปิงก็ท่วมสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวได้จะเอิ้นไปนะครับครับขอบคุณจ้านะครับครับผมแม่นน่ะทุกบ้านจะมีผู้สูงอายุแม่นบ้านผมก็มีอย่างเงี้ยนะครับที่แบบเป็นผู้สูงอายุตองเดี๋ยวไปพอน้ำปิงแถวหนองตองนะครับครับขอบคุณครับก่อนครับเดี๋ยวถ้าจะได้การรายงานเข้ามาแห่ไม้ได้เลยนะครับ9:35คุณผู้ชมติดตามกันNBT North หมายเลข11นะครับเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับเพจ NBT North นะครับแล้วก็เพจวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่รวมไปถึงเพจสวทเชียงใหม่ PRD แห่งเพจนะครับตีกำลังรับสัญญาณอยู่ขนาดนี้นะครับก็หลายๆท่านสอบถามกันมาครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามตอบข้อความที่คุณผู้ชมทักมาในเพจเนาะเส้นเมืองง่าไปหนองตองยังไปได้อยู่กอเมืองง่าไปหนองตองเอาล่ะนึกบ่ออกล่ะไปตังเก้าตังใดนั่นครับไปหงยาประสาทไปตังใดได้หงยาประสาทก็คันคลองคันคลองเลยเจ้าคันคลองเลยเส้นซูเปอร์ตะกี้ได้เลยตรงนี้มาแม่นเจ้าได้เหมือนกันมาเลยมาตังฮันได้ครับถนนซูเปอร์ละปูนเจียงใหม่ไปได้ก่อครับซูเปอร์ละปูนไปเจียงใหม่ได้แต่การจราจรติดขัดตั้งแต่ตะตีปตท.สารพีมาเดี๋ยวนี้มีการปิดถนนฟังขาเข้าเจียงใหม่เพราะว่าน้ำท่วมเจ้าครับตรงนี้ตรงนั้นคุณผู้ชมถ้าเป็นตั้งหลวงหรือว่าเป็นจราจรนี่หนาเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์แหมกัมหนึ่งเนาะ053-235-595นะครับ053-235-595เพื่อว่าคุณจะออกไปตรงไหนจะได้แล้วคุณอยู่ตรงไหนของเจียงใหม่ลองถามเพิ่นพอเพิ่นก็จะได้แจ้งเส้นทางฮือนะครับ053-235-595นะครับอันนี้เป็น
เบอร์ของตังจราจรนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับเจ้านอกเหนือจากการช่วยเหลือคนแล้วนะเจ้าครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต5ทำด้วยใจทำเพื่อไว้ทำได้จริงเป็นว่าใจอีนะเจ้าเนาะตังกรมปศุสัตว์เจ้าเร่งให้ความช่วยเหลือสัตว์ตีได้รับความเดือดร้อนจากดีได้รับผลกระทบอุทกภัยในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าทางด้านของนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์ได้สั่งการเร่งด่วนให้นายสัตวแพทย์อนุสรหอมขจรปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สราวุฒิเขียวศรีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต5นายภูนซักนาวาทองหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็อพยพจ้างตลอดจนสุนัขแล้วก็แมวเจ้าตีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากลำน้ำแม่แตงไหลหลากเกิดกระทบน้ำท่วมขังในระดับสูงในการนี้นะเจ้าเปิ่นก็ได้ประสานการปฏิบัติพันศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลกึดจ้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน้ากองอำนวยการรวมวัดแม่ตะมานและในส่วนของจ้างใน Elephant Nature Park จำนวน119เจือกได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันโคชบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางในการตรวจรักษาดูแลสุขภาพจ้างจำนวน117เจือกนะเจ้าจ้างล่มจำนวน2เจือกสนับสนุนกรงพักสุนัขและก็แมวจำนวน18กรงสนับสนุนเคลื่อนย้ายสุนัขแมวขึ้นตีสูงสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์นะเจ้าได้แก่หญ้าแห้งจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้องห้วยห้องไคร่จำนวนแหม85ฟอนหญ้ากินหญ้ากินตัดสดจากศูนย์วิจัยและก็บำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่จำนวน1ตันอาหารสุนัขและก็แมวจำนวนแหม200กิโลกรัมยาแห้งจากกล่องการสัตว์และเกษตรกรรมที่3จำนวน200ฟอนในการนี้นะเจ้าทุกภาคส่วนได้คือความร่วมมือและก็การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถซึ่งในพื้นที่มีสภาพความเสียหายและก็ดินโคลนทับถมจำนวนนักจึงเนี่ยคือการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงตึงมดตึงเสี้ยงคือมีจ้างจำนวน124เจือกงัว90ตัวควาย100ตัวม้า16ตัวหมา700ตัวแมวปัน600ตัวสรุปจำนวนปางจ้างตึงมดตึงเสี้ยง37ปางจ้าง437ตัวได้รับผลกระทบ8ปางจ้าง244ตัวนะเจ้าเนออันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งด้านความช่วยเหลือตียาจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้หันนะเจ้าเพราะอย่าลืมว่าจ้างอย่างที่เฮาฮู้กันนะครับ4ชั่วโมงจ้างกินไปแล้ว20ชั่วโมงแล้วมันก็จะนอนแค่4ชั่วโมงต่ออันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่กินนักนะครับก็ยังตะวาที่เฮาได้หันมียาแห้งพระราชทานมาตวยแล้วก็ปนไปติ้วบะแตงแฮมหลายตันเหมือนกันเนาะที่เอาไปฮือตะวานี่นะครับก็เป็นการช่วยเหลือกันไปหมู่หมาแมวก็มีอาหารเม็ดให้กินเรียบร้อยแล้วนะครับคนเฮาก็หิวเปิ่นก็มีชีวิตเปิ่นก็หิวเหมือนเฮานั่นน่ะนะครับก็ช่วยกันนะครับจากละปูนไปสนามบินเชียงใหม่ไปตังไรแต่กี้เฮาจากละปูนหลอกนอกอย่างเดียวหลอกประทีปแล้วก็ตั้งสื่อออกมาอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็ก่อยวกเข้าตำบลสุเทพที่มช.นิมานแล้วก็เข้าด้านหลังของกองบิน41ได้เลยนะครับมูเจ็ตตำบลใช้สถานอำเภอสารพีครับน้ำบาท่วมถนน60เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังขึ้นไปแหมติ๊กติ๊กแต่แม่ปิงลดแล้วก็ตรงในเวียงอ่ะมันลดแล้วมันก็เพิ่มขึ้นตั้งฟังปุ้นเหมือนกับตีแม่แต่ลดแล้วก็มันกลับขึ้นมาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเส้นของตางน้ำอยู่แล้วเนาะครับแยกกองทรายไปถึงแยกหนองหอยรถเล็กผ่านบ่ได้ผ่านได้ก็ครับกองทรายไปหนองหอยกองทรายแต่ว่านี่เหมือนมีรายงานเข้ามาบอกว่าไปบ่ได้มีว่าไปบ่ได้แต่วันเนี้ยสถานการณ์น้ำหน้าจุดพีหนึ่งเขาอ้างอิงจากตัวเลขนะจุดพีหนึ่งว่ามีปริมาณติดลดลงตอนนี้ก็คืออยู่ที่4เมตร95เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะไปได้แต่ก็คงจะมีบางจุดที่มันผ่านบ่ได้คือไม่ได้ใช้ได้ตลอดเส้นทางนะเจ้าเนาะคือถ้าบ่จำเป็นนี่บ่ไปดีกว่ามีเหตุจำเป็นอะหยังที่เป็นธุระด่วนอะหยังจะได้ก็เจ้าติดต่อสื่อสารเป็นโทรศัพท์อีได้ก็หรือว่าไปถึงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปก่อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะหยังแจ้งมาหำกำหนึ่งก็ได้นะเจ้าครับหรือว่ายังตีบอกนะครับตำรวจจราจรเนาะ053 235595นะครับแล้วก็หนองตองล้อน้ำลดได้ยังติดถามมาในเพจนี่นะครับแถมทันหนึ่งถนนสาย106สายต้นยางหลับปูนเชียงใหม่รถผ่านได้กอเจ้าครับตีตักกันมาอันนี้เฉพาะเพจของ NBT North นะครับตอนนี้มี
เพจสวทแล้วก็ตั้งวิทยุจราจรด้วยเหมือนกันที่กำลังติดตามรับสัญญาณเขาตอนนี้อันโทรไปจราจรบัดติดเลยคือตอนนี้ทุกคนเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ลักๆเบอร์ประสานงานนะครับค่อนข้างจะติดยากเพราะหลายๆคนก็โทรไปสอบถามกันเนาะอย่าง1567เนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่เป็นกระยุห้านตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับก็ต้องพยายามโทรเพราะต่างคนต่างโทรมาเหมือน CM Ford ของเทศบาลนครเชียงใหม่น้องตีเป็นประชาสัมพันธ์ตีหั่นเปิ้นก็บอกว่าวางปุ๊บติดปั๊บอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเจ้าแต่ก็ฝากไว้นะเจ้าก็โทรได้ตลอดเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ฮับอยู่ตั้งห้าสาวสี่ชั่วโมงแต่บ่ใจว่าโอ้ยโทรไปก็บ่ติดตั้งขึ้นมาบ่ได้บ่ใจนะเจ้าเปิ่นยังตีคุณเอกนรินทร์บอกแต่เกี่ยวเป็นกรรมยืนยันว่าคนทำงานหน้างานคือวางปุ๊บโทรติดปั๊บแต่เลยนะเจ้ามันเป็นการช่วยเหลือที่ค่อนข้างนักเนาะเพราะว่าในส่วนตะวาตัวเองแล้วก็วันนี้ตัวเองน่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็อพยพออกมาอยู่ถ้าดูจากเพจของ PR เชียงใหม่นะครับก็แจ้งมาว่าสถานีตำรวจภูธรสารปีนะครับแจ้งเส้นทางการจราจรสำหรับวันนี้6ตุลาคม2567นะครับบางตีน้ำท่วมสูงต้องปิดการจราจรครับมีถนนเชียงใหม่ลำปางขาเข้ามีน้ำท่วมสูงตั้งแต่แยกป่าแดจนถึงทางต่างระดับสีบุญเรืองการจราจรติดขัดนะครับถนนเชียงใหม่ละปูนต้นยางครับมีปริมาณน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับช่วงหน้าวัดแสนหลวงจนถึงหน้าธนาคารกรุงเทพเจ้าบรรยากาศแล้วก็มีถนนวงแหวนรอบ3มีการปิดกั้นการจราจรตัวอพอภาพก็เดี๋ยวผมมาแจ้งข้อมูลแห่ใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นตะตีถนนมหิดลครับเนาะน้ำก็อันนี้เป็นภาพจากทีมงานของเฮามันก็เจ้าเดินออกไปสำรวจก่อนตั้งหิมจะยังนักอยู่แม่นเจ้าแต่ตั้งกลางถนนนี่ก็คือยังแบบได้หันถนนได้หันเจ้าผิวหน้าน้อยเดียวบ่ได้นี่ขนาดตัวเล็กว่าโลดลงไปอ่ะตั้งแต่ตีหนึ่งมาเลยเนาะบัดเดี๋ยวนี้ล่าสุดก็5เมตร95เซนติเมตรหันได้ยังชัดเจนเลยว่า4เมตร95แล้วก็ลดลงไปยังเห็นได้ชัดแต่เลยนะเจ้านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะแต่มหิดลโซนไหนนี่ยังพอบ่ออกเตือเพราะว่าเห็นแต่เป็นถนนอย่างเดียวถ้าเป็นหันตึกนั่งนอนยังแขวนน้อยแต่บานหันอะมหันเจ้านี่มหันครับอันนี้ขัวตรงไหน อันนี้ก็เป็นสถานการณ์บรรยากาศล่าสุดของมหิดลนะครับส่วนตางพีอาร์เชียงใหม่ตีแจ้งกันตะกี้ว่าสถานีตำรวจภูธรสารภีแจ้งเส้นทางการจราจรในวันนี้นะครับ6ตุลาคมก็จะมีถนนวงแหวนรอบ3นะครับมีการปิดกั้นการจราจรจากวงเวียนสันกลางจะขึ้นสะพานสีบุญเรืองไปแยกกล่องซ้ายครับโดยฮื้อเบียงซ้ายออกซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางเนื่องจากว่าอันต่างข้างหน้ามีปริมาณน้ำท่วมสูงครับแหมจุดหนึ่งนะครับคือแยกยางเนื่องมีน้ำท่วมสูงรถเล็กบ่ควรรถเล็กนี่บ่ควรไปนะครับแล้วก็ถนนเรียบตางรถไฟตั้งแต่ตางตัดรถไฟยางเนื่องนะครับจนถึงเขตติดต่อแม่ปิงปิดกั้นการจราจรถึง2ฝั่งครับเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำติดท่วมสูงก็แนะนำประชาชนตัวนะครับสำหรับการตีจะเดินทางในวันนี้บางตีบางแห่งอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนเหมือนกันนะครับถนนเชียงใหม่ลำปางติดหลายคนถามมาถ้าเป็นขาเข้ามีน้ำท่วมสูงตั้งแต่แยกป่าแดดจนถึงตั้งต่างระดับสีบุญเรืองการจราจรติดขัดตัวนะครับถนนเชียงใหม่ละปูนต้นยางนะครับมีปริมาณน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแห้งตัวช่วงหน้าวัดแสนหลวงจนถึงหน้าธนาคารกรุงเทพเนาะอันนี้เป็นแถมหนึ่งข้อมูลตีแจ้งกันมากับการอันเดินตาเดินตังในช่วงนี้นะครับขอบคุณสถานีตำรวจภูธรสารปีตัวครับเจ้าข้อมูลล่าสุดตะกี้ตีมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามานะเจ้าหลากหลายช่องทางว่าเบอร์โทรบัติดถ้าเจ้าหันละว่าเป็นอย่างโทรบัติดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ่นบ่มีไผซัวงานในมือได้เลยหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อได้เลยอันนี้คือภาพล่าสุดของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เปิ่นถ่ายขึ้นมาเมื่อ8นาทีที่ผ่านมานี่ที่เปิ่นอัปเดตให้เฮาได้รับรู้กันนะเจ้าเนาะเพราะว่าเนี่ยมีตีศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หรือว่าเฮาที่เฮาฮ้องกันในชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่า CM Force นะเจ้ายังคงรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนติดให้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะเจ้าตีสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตึงบ่มีใครได้วางได้เว้นแต่เลยเพราะว่าเปิ่นก็ต้องเคลียร์เรื่องเอกสารการยืนยันตัวตนการให้ข้อมูลการประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆแม้แต่กู้ภัยที่เป็นอาสาเข้ามา
แต่ละจุดในเรื่องจำนวนกับเข้าในเรื่องของการสอบถามว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมอะไรอย่างจะใดแล้วก็การกรอกข้อมูลหื้อข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมันจะมีคนมอนิเตอร์ยูจีอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือทำหื้อการทำงานหรือว่าการโทรเข้าไปในหมายเลขสายด่วนของหน่วยงานราชการเนี่ย1567นี่นะเจ้าศูนย์ CM Force มันเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นนะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตัวเองทีมงานทำงานเป็นก็ทำงานกันตลอดอย่างที่เฮาหันจีอี้เหมือนกันเจ้าก็ทุกตีทุกฝ่ายนะครับเหมือนตีเป็นบอกกันไว้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ราชการวางงานตัวเองก่อนแล้วก็มาช่วยประชาชนให้เต็มตีไปก่อนนะครับมีถามมาในเพจของ PR จังหวัดติเกาะสัญญาณอยู่นะครับถนนเจริญประเทศซอย12น้ำไหลแห้งและก็สูงนักนะครับขอเรือมาแจกข้าวตวยออกจากบ้านบ่ได้ถนนเจริญประเทศซอย12นะครับก็บ่ได้กินข้าวเจ้าเตื่อเอาขอไปส่งคือกำเนิดนะครับเจ้าก็มันบางพื้นที่มันเข้าว่าถึงแต่ๆเลยถึงแม้ว่าน้ํามันจะลดตั้งแต่ตะวาแล้วนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินเรื่องการเตรียมเสบียงเรื่องการประสานงานตอนนี้แน่นอนยอมรับว่ามันค่อนข้างลําบากแต่ๆลําบากแต่ๆแล้วก็จากเพจดอยลอเรียบคันคลองไปแม่แตงได้กออาจากดอยลอถ้าเรียบคันคลองไปตังแม่แตงได้อยู่เป็นแฮมจุด1ได้อยู่ครับพ่อแบบไม่ได้เป็นเส้นตังที่เปิ้นแจ้งมาว่าบิดน้องเพราะมันไม่ได้ผ่านเมืองแม่นได้อยู่เจ้าแต่รถเปิ้นจะเหมือนกับยังเฮาแจ้งประสานเนี่ยก็จะมีรถตีเบี่ยงเส้นทางไปใจจะก็จะย่างคือเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมันมีรถนักตวยครับดูครับก็จะเห็นได้นะครับว่าอันมีตรงกลางจังกันการจราจรนะครับติดจะหันเป็นสีแดงอันนี้ก็คือเป็นสีตีต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีสีเหลืองตีเฮาเด้งหื้อหันตัวนี้นะครับเจ้าถ้าอู้ถึงในแต่ละจุดของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นข้อมูลจากตังหลวงตีประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับในวันที่6ตุลาคม2567ครับจุดตี1จุดตี4ก่อนจุดตี4นี่ก็คือจุดกับรถใต้สะพานป่าตันฟ้าห้ามนะครับสถานะตอนนี้คือปิดทางกลับรถใต้สะพานเจ้าอันบนบุญหมดแล้วนะครับบนฝ่ายพูดเลยก็คือจุดตี4นะครับเจ้าไปตะตีจุดตีไหนแหมจุดตี1จุดตี1ตะตีต่างๆระดับสารพีต่างขนาดต่างใช่เจ้าปิดอย่างก็เปิดการจราจรแบบวิ่งสวนตังตีนี้เลยจุดตีหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ชมมุมบนฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นบริเวณหน้าหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์อันนี้ปิดตั้งแต่ตะวาละเดี๋ยวนี้ยังปิดอยู่นะครับสำหรับเชียงใหม่แลนด์นี่ก็ก่ายไปได้เข้าไปได้ออกไปได้เหมือนกันสำหรับโซนเชียงใหม่แลนด์นะครับมีจุดกลับรถใต้สะพานปลาแดดตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ปิดทางกลับรถใต้สะพานเหมือนกันจุดนี้ก็ปิดมาหลายวันแล้วเนาะตรงบ้านบัวครกนะครับแยกกล่องซ้ายอันนี้เป็นสีเหลืองครับสถานะการจราจรตรงนี้ไปได้แต่บัสสะดวกคำว่าบัสสะดวกรถน้อยอาจจะบ่ได้แล้วถ้าเป็นใจกรรมนี้นะต้องเป็นรถใหญ่รถสูงเท่าอันนะครับแล้วก็มีตรงสะพานบ้านสะพานข้ามน้ำปิงจุดตี6เนี่ยนะครับกิโลเมตรที่122เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ปิดต่างกับรถใต้สะพานเหมือนกันเจ้าครับไปตีจุดตีเก้าเจ้าจุดตะตีหน้าโรงเรียนกาวิละตอนนี้ก็คือปิดการจราจรเลยไปบ่ได้นะเจ้าเน้อน้ำท่วมขังคือโรงเรียนกาวิละคุณผู้ชมตีตะวาหันภาพล่าสุดอะป้ายหน้าโรงเรียนอะใช่หันตัวหนังสือตั้งบนน้อยเดียวว่าผมว่าโอ้กาวิละกระโดนจะอี้เหมือนกันก็ไอ้นะสูงแต่สูงว่าแล้วก็เส้นนั้นอันข้าเจ้าขับรถเครื่องผ่านปิกบ้านกุวันหนาว่ารึกบ่ฝันว่าแบบจะสูงขนาดนั้นอาไม้แอมจุดหนึ่งเจ้าจุดตัดตีจุดที่7กล่องซ้ายชัยสถานการจราจรผ่านได้แต่บัดสะดวกอันนี้ก็มีน้ำท่วมขังนะเจ้าพื้นผิวทางจราจรก็จะมีบางช่วงที่รถน้อยเนี่ยบัดสามารถสัญจรได้สลับไปกับการตีอันรถก็สามารถผ่านได้นะเจ้านอตะกี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาตัดตีย่านกล่องซ้ายยังไปได้กออย่างได้กอนะเจ้าคือต้องถามว่ารถอันยังเนาะถ้าเป็นรถใหญ่ได้อยู่แล้วก็ถามคำว่าธุระสำคัญฉุกเฉินกออีตัวเนาะแล้วก็มีบริเวณตามระดับดอนจันนะครับตามขนานไส้ตางนี่นะครับก็
สถานะบัดเดียวนี้คือผ่านได้แต่บัตรสะดวกเหมือนกันสำหรับบริเวณตรงดอนจันทร์ท่านเนาะเจ้าแล้วก็ไปจุดหนึ่งเจ้าตะตีหนองประทีผ่านได้หนึ่งช่องทางครับแต่ว่ารถกันน้อยๆนี่ต้องไปเนอะก็ต้องไปเลยนะเจ้าเนาะหลีกเลี่ยงเลยนะเจ้าส่วนตีแม่ริมแม่ริมนี่คือตอนนี้สถานะเป็นสีเหลืองครับคือผ่านได้อยู่น้ำลดระดับนะครับสำหรับตังแม่ริมพุ่นเนาะเจ้าครับก่อเตียวตาเตียวตางแล้วมาระวังกันตัวเล่าครับจ้าๆตัวเนอร์เจ้ามีแฮมตีหนึ่งจุดกลับรถใต้สะพานปลาคอยครับคุณสมสกุลครับจุดนี้เปิ้นขอปิดตางกลับรถใต้สะพานก่อนสะพานปลาคอยแฮมจุดหนึ่งเนาะตีเพื่อคุณผู้ชมหยุดตังปุ้นถามมาสถานะล่าสุดก็คือปิดการจราจรอยู่นะครับปิดตังหลอดตังหลอดปิดตังหลอดนะครับแล้วก็ตังระดับสารปีตัวนี้ก็อันปิดการจราจรเหมือนกันเจ้าอ๋อเปิดการจราจรแบบวิ่งสวนทางนั่นหมายความว่าใจเลนใจฟังเดียวฟังเดียวเนาะเหลือฟังเดียวแล้วก็ใจแบบสวนทางนะเจ้าอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเลยขับรถเร็วบ่ได้แล้วก็ขับแบบมันแสงนี่แหละให้แสงเปิดอย่างนี้แหละบ่ได้นะเจ้าก็เหมือนที่คุณคมสันอู้หันภาพตะคืนว่าเข้าใจว่าขับจ้าบ่ได้เพราะขับจ้ากว่ารถดับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับก็ต้องหันใจคนตีอยู่เดินหิมถนนเข้าใจบ้านสองฟังเปิ้นตุ้ยตีเปิ้นพยายามขนซ้ายประคับประคองกั้นอันอย่างยังดีตัวเหมือนกันนะครับเพื่อบ่าฮือมันล่มมันก่นแต่พอแบบขับรถไก่ไปสองกั้นสามกั้นกระแหงหน้ามันกระแทกมันก็จะยะฮือกดแล้วก็เข้าบ้านเปิ้นได้เหมือนกันเจ้าไปพออันหนึ่งส่วนนะเจ้าเรื่องของความช่วยเหลือความช่วยเหลือในด้านของสตุงสตังนะเจ้าเนาะตังพอเจ้าเปิดเผยความคืบหน้าใจสตังช่วยเหลือคนตีประสบภัยน้ำท่วมตามมติครม.โดยส่งข้อมูลฮื้อออมสินแล้ว 1,987 ครัวเรือนโอนใจสำเร็จแล้วกว่า43,987,000 ล้านบาทอันนี้คือจ่ายสำเร็จแล้วนะเจ้าทางด้านของนายชัยวัฒน์จุนถิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากติคณะรัฐมนตรีได้หันชอบละเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายสตางค์ช่วยเหลือประชาชนคนประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าเปิ่นก็ได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดที่ประสบภัยในการแห่งดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมเวลา 4:30 มีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเข้ามาเพิ่มขึ้นเจ้าใน52จังหวัดรวมเป็น 84,224 ครัวเรือนและได้นำส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากจังหวัดฮื้อธนาคารออมสินแล้วจำนวน5เตือรวมเป็น 1,978 ครัวเรือนเป็นเงิน 54,944,000 บาทและธนาคารออมสินก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน4เตื่อเมื่อวันที่30กันยายน2567และวันที่2และ4ตุลาคม2567รวมเป็น 8,787 ครัวเรือนเป็นเงิน 43,987,000 บาทโดยจะทำการโอนเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเตือที่5แห่มเตือ1นะเจ้าในวันที่8ตุลาคมนี้นะเจ้าการจ่ายสตังค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะดำเนินการเป็นตามเป็นขั้นเป็นตอนที่กำหนดไว้จะได้ก็แล้วแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิ่นก็ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าตึงในส่วนของลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนและก็ระยะเวลาการดำเนินงานรวมไปถึงการกรอกข้อมูลยื่นคำร้องขอรับสตังค์ช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับสตังค์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้ติดกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยปภ.หมายเลขโทรศัพท์นะเจ้าอันนี้เป็นเบอร์ส่วนกลางนะเจ้าคุณผู้ชม026373508นะเจ้าหรือ0908960067777และ0848747387เนาะ
หรือว่าหากจะสอบถามในระบบออนไลน์โอ้แต่ว่าโทรเตอะบัดเดี๋ยวนี้แม่นชัวร์สุดคือการโทรออนไลน์อาจจะบ่ค่อยสะดวกสักเท่าใดนะเจ้าแล้วก็พอเปิ้นก็ยังย้ํานะครับว่ามันมีการส่งลิงก์ทาง SMS คือผู้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดถ้าได้รับเป็น SMS เป็นลิงก์อันอย่างมานั่นก็คือมิจฉาชีพแน่นอนก็บดีไปกรอกข้อมูลโดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรอย่างต่างๆเนาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปาไปพอสำหรับตางเส้นตำรวจภูธรภาค5ติจะมุ่งหน้าไปหน้าเมย่านี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้พออันนี้จากตำรวจภูธรภาค5เพื่อจะไปตรงเมย่าน้ำก็ยังมีรถพี่น้องประชาชนจอดอยู่หิมถนนน้อยลงนะครับถ้าเทียบกันครับวันก่อนๆตีเฮาหันกันน้ำก็จะอยู่ประมาณแบบตรงติมันต่ำของถนนอันเพิกไหนสูงน้ำก็จะลดลงแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางเป็นบางจุดก็จะมีแบบรถจอดกันนักอยู่เหมือนกันจอดรถอย่างอีอันทรัพย์สมบัติอย่างออกให้เสียงน้องแล้วก็ฝากเขียนชื่อครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ตัวเผื่ออลึกตึกตักอันอย่างเจ้าหน้าที่กากู้ภัยกาตำรวจครับเปิ้นก็จะได้โทรหาได้นะครับแม่นเจ้าเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เฮาบอกว่าเอ๊ะจะไปสนามบินอันอย่างใดก่อนเนี่ยเจ้าเปิ้นเฮาว่าเส้นซุปเปอร์เนาะจากเส้นลำปางเชียงใหม่มุ่งหน้ามาตะตี่แยกนิมมานไปเลยแล้วก็ตั้งสื่อไปแล้วก็ทะลุมากองบิน441ก็คือสามารถมาถึงสนามบินได้เลยประหยัดเวลาไปหำจัดนักเลยนะเจ้าครับตอนนี้ถ้าดูจากหลายๆเพจคุณผู้ชมก็ส่วนใหญ่บางจุดติเปิ้นเอิ้นมาบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำก็มีนะครับก็จะมีตีตรงข้ามกับสนามกอล์ฟยิมคาน่ามีคุณปู่คุณย่าติดอยู่ในบ้านอยู่นะครับบ่ได้กินข้าวเตือแล้วก็คุณอครินทร์ก็เม้นมาตอมกันว่าถ้ามาทรงติสนามกอล์ฟเลยมาจ้างการได้แหมกอครับเพราะว่าตรงจ้างการก็น้ำสูงเหมือนกันมีติดอยู่ในบ้านแหม8คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวคือเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันประสานมีขอเบอร์ของศูนย์จราจรมาเบอร์ศูนย์จราจรเนาะคุณผู้ชม0532355595ครับ0532355595เป็นเบอร์เดียวแต่ว่ามีเปิ้นรับสายกันอยู่ตลอดอาจจะบ่ทอปุ๊บติดปั๊บเนาะนะครับพอเปิ้นกําลังแบบเพิ่มข้อมูลกับสายอื่นอยู่เนี่ยนะครับก็เซฟไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงพยายามโทรกันแล้วกันตอนนี้นะครับแม่นแล้วนะเจ้าวันนี้เดี๋ยวเฮามีทีมข่าวนะเจ้าทรงไปประจำการพื้นที่หลายจุดด้วยกันยังตะวานี่คือจุดตีโรงพยาบาลลานนาก็มีข้อมูลน่าสนใจจากคุณกิฟนะเจ้านะคุณจันจิรามีการช่วยเหลือกันอู้บักกึดบักฝันเลยนะว่าซอยหันหน้าน้ำจะท่วมแบบได้เปียงอกเปียงคอขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วก็อย่างที่เฮาหันก็จะมีผู้สูงอายุตีตกข้างแล้วก็ออกไปบอลลูนด้วยความตีเปิ้นสมาร์ทเปิ้นกับผมพ่อขาวแล้วเปิ้นก็ว่าเปิ้นบ่เคยเจอติมันหน้าขนาดนี้เตื่อเปิ้นก็เลยแบบอันย้ายแบบไปเตื่อขออยู่บ้านก่อนแต่สุดท้ายมันน้ําขึ้นมาติ๊กๆ ก็จําเป็นได้อพยพจําเป็นได้อลึกตึกตักกันตึงอุ้มตึงหามป้ากันจ่อยกันไปนะครับเพราะส่วนหนึ่งเฮาก็บ่เคยหันเหตุการณ์ชะอีมาก่อนว่าน้ํามันหน้าขนาดนี้เพราะอย่างนักสุดเฮาก็ยังประคับประคองอะอย่างมันได้มันก็แบบบ่ได้สูงอย่างขนาดนี้เนาะเจ้าอันกาดกอมวัดยางกวงน้ําลดหรือยังผมว่าบ่เตื่อนะครับยังเข้าบ่ได้เตื่อเนาะสําหรับกาดกอมยางกวงนะครับตะกี้อู้ถึงคุณจันจิลาครับที่เปิ้นเล่าให้ฟังว่าการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนตะวะอลึกตึกตักขนาดไหนตอนนี้คุณกิฟก็ลงพื้นที่เพื่อจะมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันแห่งกรรมหนึ่งครับเจ้าเจอรายงานเลยเจ้าพี่กิฟอยู่จุดไหนเจ้าสวัสดีเจ้าทั้ง2ท่านนะเจ้าได้รับห้องกับเจ้ารับอยู่เจ้าแต่รับบ่ค่อยเต็มอิ่มรายงานกันถึงว่าทุกคืนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะเจ้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าก็เจ้าอยู่ที่หน้าองค์ยาลานาเจ้าที่เดิมจักรวาลนะเจ้าแต่ว่าวันนี้มีอัปเดตนึกว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงแล้วนะเจ้าณจุดนี้แต่ว่ามันขึ้นมาเจ้าเดี๋ยวนี้คือมันท่วมขึ้นมาถึงถนนนะเจ้าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำแผงกั้นมากั้นตรงทางที่จะผ่านตรงยาลานานะเจ้าขอเว้นไว้เฉพาะรถที่จำเป็นเท่านั้นนะเจ้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิ้ลก็ได้มีการปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องยังมีประชาชนนะเจ้าที่เปิ้ลยังอยู่ตั้งในแล้วเปิ้ลก็อยากที่จะต้องการออกมาอยู่เจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าก็มีทางเทศบาลเมืองแม่โต้เปิ้ลก็ได้นำเรือมาเสริมนะเจ้าถ้าเจ้าได้อยู่กับหัวหน้าต้องตาก็เจ้าเดี๋ยวก็ได้อุตส่าห์กับท่านเห็นน้อยนะเจ้าสวัสดีเจ้าหัวหน้าเจ้า
เจ้าหัวหน้ามาจากที่ไหนเจ้าเจ้าตอนนี้นำทีมมาช่วยจุดนี้เป็นจะได้มาตั้งแต่ตะวันนะเจ้าแล้วตอนนี้ยังมีคนติดค้างอยู่หน้ากับเจ้าตอนไปตอนนี้ไปก็เยอะเท่าไหร่ครับมีการช่วยเหลือต้องเยอะมากเจ้าต่อหันหัวหน้าโทรศัพท์กู้ตลอดเลยเพื่อที่จะสอบถามคนตั้งในอันนี้เป็นรายงานจากคนติดต่อเข้ามากับว่าอย่างใดเจ้าเขาแจ้งขอความช่วยเหลือจากวัดนะครับอันนี้นะเจ้าก็คือทางศูนย์ CM ฟอโตยแล้วก็ทางปพโตยหลายๆหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมโตยเปิ้นก็จะแจ้งมานะเจ้าแจ้งกระจายไปยังจุดต่างๆชาวบ้านที่ติดอยู่จุดไหนนะเจ้าก็แจ้งพิกัดไว้โตยเพราะว่าเปิ้นจะมีการส่งต่อข้อมูลจากอี้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นการที่เปิ้นนำเรือมาช่วยเพิ่มเติมนะเจ้าจากเทศบาลเมืองแม่โจ้เจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะพาไปพ่อตั้งปากกองหน่อยนะเจ้าแต่ว่าที่ข้าเจ้ายืนอยู่อ่ะเจ้าจะหันได้ว่าตรงจุดนี้นะเจ้าน้ำแบบได้ขึ้นมาขนาดนี้ในช่วงเช้านะเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะยังท่วมขึ้นมาขึ้นมาหนักอยู่ก็มีประชาชนที่จะรอเข้าไปนะเจ้ารวมไปถึงผู้สังเกตการณ์แล้วก็ออกมาแล้วนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าอันนี้ขนาดตั้งหน้านี่นะเจ้าจะหันได้ว่าเกิงนะแข้งแล้วนะเจ้ามีเปิ้นกับการนำเรือมาเสริมทัพเข้าไปเพราะว่ายังมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ตั้งในแล้วก็ให้ออกมานะเจ้าเปิ้นก็จะแจ้งมาถ้ามีใครที่ต้องการเข้าไปข้างในก็มาแจ้งแล้วก็เปิ้นก็จะพาเข้าไปแม่นกับเจ้าดีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไผ่ต้องการเข้าไปตั้งในนะเจ้าก็สามารถที่จะมาแจ้งตรงจุดนี้นะเจ้าแต่ว่าอาจจะมีคนนักเห็นน้อยเนาะก็ขอใจเย็นๆเจ้าก็เป็นการยากการของเจ้าหน้าที่นะเจ้าหลายภาคส่วนก็ได้มาช่วยกันตรงนี้ต่อว่าจะหาได้ว่ามีรถเจ็ตสกีโตยแต่วันนี้อาจจะเข้าไปตั้งในโตยแล้วก็ไปยังจุดอื่นๆต่อเพราะว่าจุดอื่นก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะเจ้าขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตังในนะเจ้าแล้วก็อยู่ตังนอกถ้าอยู่ตังในดูประเมินตัวเก่าละว่าบ่ไหวนะเจ้าเสบียงบ่เพียงพอก็ขอย้ายออกมาตังนอกดีกว่านะเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตังในเนี่ยเราอยากขยับออกบึ้ดเมื่อคืนเนี่ยมันลำบากเพราะว่ามันบ่มีไฟนะเจ้าบัดนี้คือเปิ้นยังตัดกระแสไฟฟ้าอยู่การที่จะเดินทางหรือว่าขอต้นที่ไปช่วยบึ้ดเมื่อคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ยากต่อการที่จะเคลื่อนย้ายนะเจ้าไฟก็บ่มีเนาะอันนี้ก็ต้องหาใจทุกส่วนทุกฝ่ายโดยนะเจ้าขอรูปประเมินตัวเก่าแล้วก็ขยสร้างออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งผู้นำชุมชนนะเจ้าโดยด่วนแล้วก็ขอฮื้อเปิ้นไปฮับแล้วก็นำออกมาตรงจุดนี้นะเจ้าตั้งในนะเจ้าเนี่ยนะเจ้าน้ำเข้าเขาจ้านี่นะเจ้าถ้าเป็นผู้สูงอายุกับเด็กน้อยนะเจ้าก็บอกแนะนำที่จะเตลออกมาอันนี้คือขนาดใกล้ตั้งหน้าแล้วนะเจ้าตั้งในเนี่ยเปิ้นบอกว่าเพียงพอนะเจ้าซึ่งก็ค่อนข้างที่จะอันตรายบันแนะนำนะเจ้าขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนดีกว่านะเจ้าที่แบบเปิ้นจะได้นำเรือออกไปห้ามแล้วก็เพื่อความปลอดภัยตัวนะเจ้าไอ้แกได้หรอมาเดียวเนี่ยเข้าไปทางในซอยเจ้าไปห้ามหมอทางไหนมีหมออยู่ทางในค่ะนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เตลมาบอกว่ายังมีหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ตำแหน่งนะเจ้าจะให้เจ้าหน้าที่ไปฮับหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกมาสลับสับเปลี่ยนเจ้าเพราะว่ายังมีผู้ป่วยแล้วก็
หมอเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นยังปฏิบัติการยากการอยู่ตรงไหนนะเจ้าไหนไอ้ยคุณหมอกับเจ้าหน้าที่เจ้าก็จะได้สลับสับเปลี่ยนเข้าไปทางในเจ้าซึ่งชั้นลูกนะเจ้าก็คือลึกขนาดเลยนะเจ้าของโรงยาลันลานาสามก็ได้ประยบผู้ป่วยที่เป็นหนักๆนะเจ้าไว้ตำบลแต่ว่าตะวันเนี่ยเพิ่นก็ทยอยนำผู้ป่วยออกมาข้างนอกหมดแล้วนะเจ้าหมดแล้วเจ้าเลยค่ะอ๋อไปจังหวัดกระบี่ก็ได้ค่ะอ๋อทางเข้าเข้าไปเจ้านี่ค่ะเจ้าคนก็มีเสื้อชูชีพด้วยนะเจ้าโอเคน้องทุกบอกทุกคนที่จะออกมาคือออกมาอยู่ตรงกระบี่ก็ทำยาวเลยทำยาวเอ็นเน็กซ์ก็เป็นคนอ่ะออกไปเลยเนี่ยเจ้าต้นเกาะตั้งแต่ตะวันนะเจ้าเกาะยังมีประชาชนที่ต้นต้องการเข้าต้องการเข้าออกตลอดนะเจ้าแต่ว่าจะหันได้ว่ามีหลายส่วนที่ออกมาซื้อเสบียงแล้วก็เข้าไปแต่ในจุดนี้เนี่ยเนื่องจากข้างในเป็นโรงยาเนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็จะบอกว่าขอนำส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยก่อนนะเจ้าก็เลยอาจจะเกิดเหตุติดขัดน้อยในเรื่องของการที่จะเข้าไปโยกย้ายประชาชนที่อยู่ทางในนะเจ้าก็เลยอาจจะมีการต้องรอเหี่ยน้อยนะเจ้าเพราะว่าผู้ป่วยแล้วก็คุณหมอก็จำเป็นเนาะทางในเปิ้นก็จำเป็นเหมือนกันนะเจ้าต้องมีการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ต้นกับปฏิบัติการกันตลอดนะเจ้าบ่ได้ลาทิ้งความไผ่ซากคนนะเจ้าขอใจเย็นๆกันหน่อยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะเข้าไปทางใดมีคนเฒ่าก็มีละอ่อนอยู่ตรงจุดไหนนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็จะพาเข้าไปในจุดนั้นเจ้าตรงนี้ที่สอบถามเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นซึ่งผู้ที่มีบ้านอยู่ทางในก็มาพอมาใส่เนาะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาสังเกตการเลยนะเจ้ามีก็มีการคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนทางในเข้าๆออกๆอยู่นะเจ้าเจ้าหน้าที่ต่อบริการเจ้าเจ้าปิกิฟเจ้าเจ้าเจ้าสถานการณ์ที่ปิกกี้ไปพอเมื่อสักครู่เนี่ยก็ติดอยู่ตั้นหันนะเจ้ามันมีเคสเร่งด่วนหรือว่ามีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยอย่างเดียวมันเป็นเคสกรณีฉุกเฉินพองก็เจ้าตอนนี้บ่มีแล้วเจ้าเพราะว่าตะวันนี่คือเปิ้นมีกังแห้งระดมกำลังขนตะวันนี่มีตึงเจ็ตสกีมีตึงเรือที่เราได้หานะเจ้าที่พระเจ้าได้รายงานไปรวมไปถึงเรือของกองทัพอากาศกองทัพเรือทุกภาคส่วนนะเจ้าก็ได้มีการระดมมาตรงนี้ปภก็อยู่ตรงจุดนี้นะเจ้าหน่วยกู้ภัยจิตอาสาทุกที่เลยนะเจ้าเพิ่นทํางานกันอย่างแบบชุลมุนมากเลยนะเจ้าตะวาเจ้ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงยาเพิ่นก็ต้องป้องกันในส่วนของโรงยาของเพิ่นที่อยู่ตรงหน้าตอยนะเจ้าเพราะว่าน้ําเนี่ยมันเข้าไปในตรงในเพิ่นก็ได้มีการอย่างที่ข้าเจ้าถ่ายภาพคือ
ตักน้ำใส่ถุงดำเพื่อมากันเนาะบ่ได้ใช้กระสอบทรายนะเจ้าเพิ่นใช้น้ำตรงนั้นแหละตักใส่ถุงดำแล้วก็กันไว้เจ้าตรงจุดนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแต่ประชาชนที่อยู่ตังในเจ้าอาจจะมีผู้สูงอายุแต่ว่าบ่ใช่เคสฉุกเฉินซึ่งเปิ้นสอบถามตะวันเนี่ยมีบางส่วนที่ยังบ่ยอมออกมานะเจ้าวันนี้ก็คงจะต้องมีการเข้าไปสอบถามหรือตังญาติจะต้องแจ้งเข้ามานะเจ้าหากต้องการความช่วยเหลือเจ้าขอบคุณนะเจ้าปีกิฟเดี๋ยวปีกิฟจะไปตังใดต่อบ่ฮู้เจ้าเดี๋ยวจะไปตรงจุดสะพานตาแดดนะเจ้าที่ตะวันนี่ท่วมนักเดี๋ยวจะไปพอว่าลดลงหรือยังเจ้าเจ้าขอบคุณนะเจ้าก็เป็นการซับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กันนะครับเรามันเป็นเรือลำใหญ่เฮาไปถ่ายรายการเรือลำใหญ่เฮายังพายวนโคงเคลงเลยอ่ะแล้วนี่คือเรือลำใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นเรือยนต์ตัวเองนะครับก็เลยแบบจะต้องใจความระมัดระวังตัวเหมือนกันก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตีหงยาลานนาสามอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าช่วงนี้หมอนัดก็จะเป็นได้เลื่อนไปก่อนเฉพาะเคสฉุกเฉินเตาอันนะครับหลายๆคนก็ให้หู้เหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้ฝนจะตกกอฝนตกนักน้อยกันมอกได้แล้วจากนี้อากาศจะหนาวแหมกอหลายๆคนก็ยังสงสัยกันอยู่อันอย่างอีคุณผู้ชมครับเฮาจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับสอบถามกันครับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหานักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับติจะได้มารายงานสภาพอากาศให้เฮาได้หู้กันนะครับว่าจะมีฝนตกกันนักน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็หนาวบดายหลายๆคนท่าแต่ตะวันเตาตีผมหันสภาพอากาศบ้านผมนี่คือเอ้ยสภาพบ้านผมนี่เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้แหมกองนึงอ่ะมันลอยได้เลยอ่ะคุณณพรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสภาพอากาศในช่วงนี้จะเป็นจะได้คุณณพรพันธ์รายงานให้ฟังกําเด้อเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าก็ในสภาพอากาศในระยะนี้ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตะวันมาแล้วนะเจ้าก็ปริมาณและการกระจายของฝนในภาคเหนือของเฮาทั้งตอนบนและตอนล่างเนี่ยก็ได้ลดลงไปชัดเจนเลยเจ้าก็โดยตะวันนี้ก็ฝนสูงสุดบริเวณภาคเหนือของเฮาวัดไดตี้อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็ประมาณฝนเล็กน้อยเจ้า8มิลลิเมตรต่ออันนะเจ้าแล้วก็ในเชียงใหม่ของเฮาก็พื้นที่ทางด้านตอนบนๆของเชียงใหม่เนี่ยก็มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นเจ้าก็บ่ได้มีฝนตกหนักหรือปริมาณเป็นนักมากอีกเกิดขึ้นนะเจ้าแล้วก็จากนี้ไปก่อเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเนี่ยจากประเทศจีนก็ตอนนี้ก็ได้ปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือของเฮานะเจ้าก็เลยแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือของเฮาอยู่ตัวเจ้าดังนั้นลักษณะจะอีก็ยังทำให้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยละเจ้าก็ร้อยละซาวของพื้นที่ทั้งตอนบนและตอนล่างก็ทางด้านตอนบนเนี่ยจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ไดเจ้าแล้วก็อุณหภูมิส่วนในเรื่องของอุณหภูมิก็เดียวสักวัน2วันนี้เจ้าก็จะมีมวลอากาศเย็นแหมละรอกหนึ่งเจ้าแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเฮาเจ้าแต่ว่าก็บ่ได้ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากมายเจ้าอุณหภูมิอาจจะลดลงได้เล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาก็จะเริ่มจากทางด้านตะวันออกของภาคเหนือมาก็อย่างเช่นพะเยาน่านแพร่ยะเจ้าอุณหภูมิก็อาจจะลดลงได้ 1-2 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดคาดหมายว่าในระยะ7วันต่างหน้าไปนี้นะเจ้าก็อาจจะลดลงเหลือประมาณ 21-22 องศาเซลเซียสในช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าได้เจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างก็อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าก็จะอยู่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสเจ้าส่วนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมายังเห็นได้ชัดก็จะเป็นในช่วงของตอนบ่ายเจ้าอุณหภูมิก็ฮ้อนขึ้นมาได้ในบางพื้นที่แต่ว่าก็มาได้ฮ้อนนักมากเท่าใดเจ้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสเจ้าส่วนในทั้งสัปดาห์เนี่ยเจ้าปริมาณและการกระจายของฝนในภาคเหนือตอนบนเนี่ยได้ลดลงไปนะเจ้าแต่ว่าจะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างก็ยังอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในท้ายสัปดาห์นะเจ้าดังนั้นก็อยู่ที่ประมาณ20-30%ของพื้นที่เจ้าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมาได้เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากเจ้าเจ้าขอบคุณนะเจ้าคุณณพรพันธ์เจ้าบรรยากาศในช่วงนี้ก็คือยืนยันนะเจ้าเนาะว่ามีฝนแต่ว่าฝนน่ะก็คือมานักน้อยเดียวเนาะเจ้าขอบคุณนะเจ้าคุณณพรพันธ์ก่อห้างสาสุขภาพกันตวยเนาะร้อยละสาวของพื้นตีนะครับมีแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนแล้วก็จังหวัดตากสำหรับช่วงนี้ตี
คาดการว่าจะมีฝนก่อบันนักต่อใดแมนเจ้าก็ปอละนักละปอละย่างละเนาะฝนเจ้าด้วยเป็นบอกว่าสภาพอากาศตีจะลดต่ำลงตีจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาถ้าอู้ถึงว่าบนยอดดอยอินทนนท์นี่นะคุณผู้ชมนี่คือคุณผู้ชมได้ไปพอแล้วว่าอากาศบนยอดดอยอินทนนท์ของวันเนี้ยจะเป็นจะใดบ่ได้สูงจะได้มันก็บ่ได้สูงจะได้เจ้าอุณหภูมิกำลังดีประมาณ12องศาเซลเซียสนะเจ้าวันที่6ตุลาคมณเวลา 7:00 นนะเจ้าวันนี้ยอดดอยแล้วก็กิวแม่ปานท้องฟ้าเปิดคุณภาพอากาศนี่ดีขนาดเลยนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยนะเจ้าอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะเจ้าบริเวณตะตี่กิวแม่ปาน14องศาเซลเซียสนะเจ้าบริเวณตะตี่ทำการอยู่ที่17องศาเซลเซียสแน่นอนว่าบรรยากาศต้องเป็นมึกเป็นมองเป็นเหมยละนะเจ้าครับก็ช่วงนี้คืออากาศเปลี่ยนหลายโลกเลยครับคุณผู้ชมโลกไหนจะโลกน้ำท่วมที่ต้องเฝ้าระวังกันเพราะอากาศเปลี่ยนกันมาแห่งหลายโลกนะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่จันทร์พิเศษประจำวันที่6ตุลาคม2567นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ9นาฬิกานะครับพื้นที่แนวโน้มได้รับผลกระทบยะฮือน้ำไหลออนถึงบาไหลเลยกรณีตีสถานีปาตันยุทธผลิตน้ำเนื่องจากว่าน้ำท่วมคุณผู้ชมครับเขาจะหันได้หลายตีเลยนะครับตีบะมีแนวโน้มว่าน้ำบาไหลก็ว่าไหลออนครับที่หันอยู่จะเป็นพื้นตีสีแดงนะครับก็จะมีอย่างการเมืองใหม่การหลวงตาแปะเจริญประเทศนะครับสนามแถวสนามกีฬานะครับแล้วก็มีฟ้าห้ามมีสันผีเสื้อนะครับมีท่าศาลามีหนองหอยมีสันกลางโซนเนี้ยตีน้ำอาจจะไหลไปแห้งหรือว่าอาจจะบาไหลเลยเพราะว่าโซนป่าตันเนี้ยเปิ่นบ่สามารถผลิตน้ำประปาได้นะครับและก็ตีไหลออนนะครับก็จะมีหายาหายานี่ไหลออนเนื่องมีวัวลายปลาเพาน้องผึ้งนะครับคุณผู้ชมตีตามการประปาเปิ่นแจ้งมานะครับและก็ผลกระทบปานกลางก็จะมีแบบบักกี้ตีน้ำไหลได้ตามปกติเนาะก็เนี่ยตื่นตีเปิ่นมีประกาศแจ้งเตือนก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวในเรื่องของไฟหน่อไฟบะมีแล้วก็เรื่องของน้ำตีต้องสำรองไว้นะเจ้าเนาะมันเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องของอาหารการกินตัวเนี่ยแหละเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าเนาะการประกาศต่างๆคุณผู้ชมครับตีจังหวัดเชียงรายยังสื่อข่าวฮู้กันนะครับว่าเปิ่นมีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายตอนนี้นะครับทาง NBT ของเขาก็จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไปเกาะติดสถานการณ์ให้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นคุณธีรพงษ์โลหะวัชระนะครับสวะจากเชียงใหม่ไปติดจังหายเผื่อจะคุณผู้ชมได้หันสถานการณ์ล่าสุดติดจังหายเป็นจะได้พ่องคุณธีรพงษ์สวัสดีครับทีมข่าวมาลงพื้นที่ครับแล้วก็มาดูสถานการณ์การแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบของดินโคลนนะครับในพื้นที่เชียงรายที่ผมอยู่คือซอยชุมชนไม้ลุงผลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านี่พี่ๆทหารอาสาสมัครต่างๆนะฮะโดยเฉพาะจุดนี้เนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆจากศึกษาธิการนะครับจากทางวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะแล้วก็วิทยาลัยเกษตรนะครับก็เดินทางมาช่วยกันตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของโคลนที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะฮะคือลดลงจากระดับปกติไปแล้วนะครับระดับแรกเนี่ยลดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเยอะมากๆครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับอันนี้อยู่บนถนนเมนของซอยก็เลยดูอาจจะมีน้อยนะฮะแต่ว่าในถนนจุดอื่นๆเนี่ยเยอะจริงๆครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบางบ้านนี่สูงระดับที่เรียกได้ว่ามิดเลยนะฮะผมได้ลองเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับต้องบอกว่าบางจุดนี่เกินเมตรแล้วนะครับสำหรับโคลนนะครับไม่ใช่น้ำนะครับโคลนดูอย่างบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะครับซึ่งอยู่ในเขตของไม้ลุงผลเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าระดับของโคลนเนี่ยมันสูงมากนะครับนะโคลนนี่สูงขึ้นมาจากพื้นเกินกว่า30เซนติเมตรนะครับจากระดับปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจุดหนึ่งครับชาวบ้านที่นี่นะครับหลายคนยังเข้าบ้านไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าติดโคลนแล้วก็พี่ๆทหารหรือหน่วยงานอสแล้วก็หลายหน่วยงานนี่เขากำลังเร่งปูพรมเข้าไปเคลียร์หลายจุดพร้อมๆกันนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการแบ่งภารกิจกันซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการ
เขาดาว26วันสุดท้ายนะครับก็เมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าทางผู้แทนกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการแจ้งนะฮะว่าจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่สายที่เข้าบ้านได้แล้วตอนนี้นะฮะช่วยกันเข้ามาชี้จุดหน่อยว่าจะให้พี่ทหารเนี่ยเข้าไปล้างทำความสะอาดจุดไหนเพิ่มเติมเพราะว่าดินในแต่ละบ้านเนี่ยเขาเข้าไม่ได้เพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันปิดมันล็อกนะครับเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้ากลับมาได้อยากให้ช่วยกลับมาหน่อยมาเปิดจุดมาชี้ให้หน่อยว่าจะให้เข้าไปทำตรงไหนเพิ่มนะครับเพราะว่าบ้านหลังที่ทำได้ตอนนี้ก็คือบ้านที่มีคนอยู่บ้านที่ยังไม่ได้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็โซนของไม้ลุงขนตอนนี้นะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ๆน้องๆจากวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับเขามาช่วยล้างช่วยทำความสะอาดเนี่ยก็ตั้งแต่เช้านี่ก็กำลังพักกันอยู่บ้างนะเพราะว่าเยอะจริงๆครับแล้วปัญหาสำคัญของจุดหลายๆจุดก็คือมันแห้งครับมันเอาไม่ออกครับต้องมีน้ำช่วยฉีดแล้วก็ทางชนระขอแพทางประปาเนี่ยก็ยังไม่ไหลครบทุกจุดนะครับบางจุดก็ยังไม่มีประปาส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีด้วยนะฮะดังนั้นนี่ก็คือการเคลียร์น้ำออกมาโดยใช้น้ำในน้ำเดิมที่ท่วมเนี่ยช่วยกันลากออกไปนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ส่วนหน้านะครับหรือว่าที่แม่สายเนี่ยค่อนข้างที่จะตอนนี้เรื่องของฝนหรือว่าของการเกิดน้ำท่วมเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลแล้วนะครับมากังวลเรื่องของการจัดการดินโคลนในพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาจุดเหล่านี้แทนนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นรูปแบบนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าโคลนในพื้นที่เนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็รถขนาดเล็กเนี่ยโอ้โหวิ่งกันเยอะเลยครับแล้วก็มีรถจากหลายมูลนิธิเนี่ยนำดินโคลนไปทิ้งตามจุดต่างๆแล้วก็มีการดูดโคลนด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสาหัสจริงๆหลังจากที่น้ำลดแล้วแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองปัญหาโคลนแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่เชียงรายมีลักษณะเป็นรูปพื้นที่โคลนที่เป็นดินตะกอนใบพัดนะครับหมายความว่าเป็นจุดรับโคลนหรือว่าจุดรับดินจำนวนมหาศาลเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขนาดใหญ่จากแม่น้ำสายหรือว่าจากแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลมาแล้วก็เป็นดินตะกอนทับถมกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อเกิดดินเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบหลายด้านทีเดียวนะฮะแต่แน่นอนว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยความเสียหายที่เราจะเห็นเรื่องของโคลนเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านี้มากนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้มาเห็นบรรยากาศของการให้ความช่วยเหลือจุดนี้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแค่ที่เชียงใหม่นะมันเกิดทั้งเชียงรายทั้งหลายๆจังหวัดไปพร้อมๆกันซึ่งแนวทางการดูแลของหน่วยงานต่างๆนะฮะตอนนี้ก็มีแม่สายเนี่ยเป็นโมเดลนึงเลยของการแก้ปัญหาแล้วก็การจัดการกับปัญหาดินโคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งต้องบอกว่ารายละเอียดต่างๆนี่น่าจะมีเยอะกว่านี้ให้ได้ติดตามกันแต่ว่าอยากจะให้เห็นบรรยากาศของการทำงานของเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ามานะฮะอธิบายเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่ในสปช.ส่วนหน้าให้ได้ฟังเพิ่มเติมกันอีกนะครับเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆนอกจากพื้นที่เชียงใหม่กันด้วยนะครับวัชระนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของ NBT เชียงใหม่ตีไปประจำการอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮ้เพื่อคุณผู้ชมได้หันสภาพเลยล่าสุดของการฟื้นฟูที่หั่นเป็นกับเป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มคือนักเรียนแต่เลยนะขอบคุณจัดนักนะเจ้าแล้วก็ทีมข่าวของเขาก็ยังคงสแตนบายอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปจนกว่าระดับน้ำหรือว่าสถานการณ์อย่างจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติขึ้นมากที่สุดนะเจ้าจับฉลากรอบต่อไปจะเป็นไผ่ยายียาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้จะต้องมีการซับเปลี่ยนมุนกันตลอดนะครับ10โมง24นาทีคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับตึงตีพีหนึ่งสะพานนวรัตน์นะครับแล้วก็ตรงตีแม่แต้สันทรายนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับคุณผู้ชมระดับน้ำตอนนี้นะครับถ้าพอตีสะพานนวรัตน์นะครับ4เมตร90เซนติเมตรนะครับลดไป5เซนถ้าเทียบกันครับเมื่อตอน9โมงส่วนตีแม่แต้การลดลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับอยู่ตี3เมตร45เซนติเมตรลดลงตอน9โมง9โมงอยู่3เมตร52เจ้าตอนนี้เป็น3เมตร45ตั้งปุ่นเป็นลดหน้ากว่าเฮาน่ะของเฮากำ5กำ5เนาะแต่เปิ่นก็เนี่ยครับถือว่าเป็นตัวเลขตีดีแม่นแล้วนะเจ้าแล้วก็หันตัวเลขยังตะว้าเนี่ยอู้กับคุณเอกเนรินว่าอู้อ้ายก็ยังมาฮดฮูอ้ายก็ดิ่งขนาดแม่นน้องก็เหมือนกันเนาะแม้ว่าบ้านตัวเก่าจะบ่ได้ประสบปัญหาน้ําท่วมเหมือนยังอ้ายเอกเนรินนะเจ้าแต่ว่าหันสภาพสถานการณ์มันก็ย่างเฮาจิตใจฮดฮูได้แต่ณวันนี้นี่เปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่โอเคหิวใจตัวเก่าได้แล้วเจ้าอ้ายลุกขึ้นมาอู้เดี๋ยวถ้าหากว่าตัวเลขลดไปมากกว่านี้นะหมูกระทะต้องมีชาเขียว
้องมาโนชาทำไข่มุกแน่นแน่นมันต้องไปสักแมทหนึ่งที่เขาเนี่ยต้องไปกินชาบูหมูกระทะเนาะตอนนี้มันยมหุ่นจะยมจะได้รอบเดียวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณคมสันนะครับผู้สื่อข่าวจากสปทเชียงใหม่คุณคมสันสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านล้านนาวิลเลจนะครับอยู่ตรงถนนวงแหวนรอบ2ครับจากแยกแม่เหียมาถ้าสังเกตก็เดี๋ยวนะครับจะกลับกล้องแป๊บนึง อยู่หน้าศูนย์ตำรวจนะครับของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยี4นะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับน้ำลึกช่วงปากทางเข้าไปเนี่ยจากถนนวงแหวนรอบ2นะครับประมาณเอวนะฮะตอนนี้มีกู้ชีพกู้ภัยจากระยองนะครับจากปลวกแดงระยองนะครับเรือ2ลำนะครับแล้วก็จากเทศบาลตำบลแม่เมาะนะครับจากลำปางอีก1ลำนะครับเพื่อจะมาขนย้ายนะผู้ป่วยรวมถึงขนย้ายผู้ที่ประสบนะครับภัยนะออกมาจากข้างนอกตอนนี้ต้องการเรื่องของน้ำนะครับน้ำดื่มแล้วก็อาหารนะครับซึ่งข้างในมีอยู่อีก3หมู่บ้านนะครับแล้วก็น้ำลึกตั้งแต่เอวเป็นต้นไปนะครับถ้านี่ฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะไกลๆนะฮะตัวนี้ซูมไม่ได้นี่ฮะต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่นี่ยังไม่มีการตัดไฟนะครับต้องบอกว่าถ้าจะเข้าไปก็แจ้งพี่กุ๊บนะว่าวิ่งกระบาดที่กระบาดว่าเอาโอเคพี่เดี๋ยวขยับมานี่หน่อยพี่ข้ามมาตกมาได้ในหมู่บ้านอันนี้กู้ชีพกู้ภัยจากปลวกแดงระยองนะครับพี่ๆเขาเข้าไปช่วยเหลือข้างในตอนนี้ยังมีคนติดนะติดในเรียบต้องการเรือต้องการเรือตอนนี้มีเรือมาสมทบอีกยังไม่พอครับยังไม่พอฮะตอนนี้เรามีเรือกี่ลำพี่สามสี่ลำสามสี่ลำแล้วมีคนติดอยู่ข้างในเยอะไหมพี่เยอะเยอะใช่ไหมฮะข้าวต้องการข้าวแล้วก็น้ำดื่มใช่ครับครับประมาณหมาแมวก็เยอะครับหมาแมวใช่ต้องการเอาหมาแมวมาด้วยแล้วก็ทั้งผู้ป่วยด้วยที่อยากขนออกมาป่วยนี่ตอนนี้ป่วยนี่ผมเริ่มออกหมดแล้วในที่เราถามว่าดูไหมเพราะว่าดูถ้ามันมีเจ้าของเราก็ไม่เอามาครับอะไรแต่ว่าพิษบูเริ่มเที่ยงแล้วในรถอีกล้อเกล็ดแล้วเริ่มแล้วมีพิษบูด้วยพิษบูนะครับในการเกล็ดครับแล้วข้างในยังไม่ได้มีการตัดไฟใช่ไหมพี่ยังครับยังครับแต่ชาวบ้านเขาตัดไฟเฉยแค่ตัดไฟก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอยู่ใกล้เสาไฟเนอะเราไม่รู้กลัวว่ามันจะรั่วนะครับไม่ได้นะตอนนี้ขอข้าวกับน้ำดื่มมาก่อนขอข้าวกับน้ำดื่มต้องดูบ้านข้างในที่ไม่ออกมาจากกันครับตรงนี้แกเรื่องเราเลี้ยงออกคนป่วยออกหมดแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีที่เจ้าของบ้านที่ยังตกค้างอยู่แล้วก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนะครับพี่ๆเขาก็จากเนี่ยฮะผู้ชีพกู้ภัยจากปลวกแดงระยองนะครับแล้วก็จากเทศบาลตำบลแม่เมาะนะครับลำปางตอนนี้มีเรืออยู่ที่นี่3ลำซึ่งยังไม่เพียงพอรวมถึงต้องการเรื่องของอาหารและน้ำดื่มนะครับศูนย์ที่จะรับนะครับเป็นรับอาหารและน้ำดื่มนะอยู่ตรงนี้ฮะโรงแรมแมวนะโรงแรมเหมียวเนี่ยนะฮะจะเป็นจุดรับบริการนะครับรับฝากเรื่องของบริจาคเรื่องน้ำดื่มและอาหารนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วข้างในมีอยู่ประมาณ3หมู่บ้านน้ำลึกด้วยครับต้องใช้เรืออย่างเดียวลึกเท่าเอวนะฮะเอวซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ติดอยู่กับคลองแม่ข่านะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปสำรวจดูเนี่ยตอนนี้น้ำในหมู่บ้านเนี่ยสูงกว่าระดับคลองแม่ข่าน้ำไหลลงคลองแม่ข่านะครับนี่นะฮะก็ท่านใดนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเรื่องของอาหารและน้ำดื่มนะครับก็มาจุดนี้ได้นะครับหมู่บ้านล้านนาวิลเลจนะครับซึ่งข้างในก็มีอีก 2-3 หมู่บ้านนะครับข้างในนู่นนะฮะก็ต้องการด่วนเลยนะฮะตอนนี้ก็10โมงกว่านะครับถ้ามาตอนนี้ก็น่าจะได้กิน2มื้อเนาะเช้าและเที่ยงนะครับนี่ฮะสังเกตจากที่ตรงป้อมยามไกลๆนู่นนะครับน้ำอกเลยนะฮะถึงอกเลยนะครับนู่นนะฮะบางจุดลึกมากนะครับอยู่ที่วงแหวนรอบที่2นะครับจากแยกแม่เหียนะครับมุ่งหน้าไปทางแก้มกดอิ่มเนาะทางป่าแดดนะครับไปฝั่งนู้นก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็ตรงแยกแม่เหียนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปเตรียมแผงเหล็กกั้นไว้แล้วนะครับเพื่อจะแจ้งให้เลี่ยงเส้นทางนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ไปสัมภาษณ์ด้านที่จราจรนะครับบอกว่าไม่อยากให้เข้ามาในโซนนี้นะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วก็เสี่ยงรถดับเนาะน้ำท่วมถนนเนี่ยสูงนะครับแล้วก็จะได้มีเสียเวลาต้องวกกลับมาก็มีการตั้งแผงเหล็กกั้นนะครับถ้าสมมติเรามาจากทางคันคลองชลประทานหรือว่ามาจาก
ทางตัวเมืองเชียงใหม่แล้วจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าวงแหวนรอบ2เนี่ยขอแนะนําให้เลี่ยงเส้นทางนะครับนี่ฮะจุดนี้เป็นจุดที่รับนะครับโรงแรมแมวเนี่ยเป็นจุดที่รับเรื่องของอาหารและน้ําดื่มเพื่อจะนําไปให้พี่กู้ภัยนะครับไปส่งข้างในหมู่บ้านตรงข้างในนู้นนะครับนี่นะฮะถึงแม้ว่าระดับน้ําในตัวเมืองเชียงใหม่จะลดลงแต่ว่าที่นี่เพิ่มขึ้นนะครับจากได้สอบถามจากทางท่านที่เนี่ยอยู่ในชุมชนนี้นะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยน้ํายังถึงแค่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยไปถึงถนนนะครับผิวถนนเลนที่1แล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีการขับรถสวนทางกันด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ฮะแล้วก็มีทั้งตอนนี้ต้องการก็คืออยากขนย้ายเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับต้องการขนย้ายพวกสัตว์เลี้ยงออกมาหมาแมวนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่กู้ภัยบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือบางทีหมาแมวเนี่ยที่ไม่มีเจ้าของเนาะเอาออกมาก็อันตรายนะครับซึ่งบางตัวอาจจะดุนะครับสังเกตจากนี่ฮะพี่ๆกู้ภัยลงไปนะฮะน้ำลึกอันนี้ก็เริ่มลึกแล้วนะครับก็ไปอีกหน่อยตรงป้อมยามตรงนู้นนะฮะก็จะเนี่ยฮะลึกลงไปเรื่อยๆครับเอวนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ๆกู้ภัยจากปลวกแดงระยองบอกว่าผู้ป่วยนะครับได้ขนย้ายออกมาหมดแล้วแต่ก็ยังเหลือผู้ที่ต้องการเรื่องของน้ำอาหารนะครับแล้วก็มีการรับส่งซึ่งบางทีก็มีญาตินะครับมารออยู่ข้างหน้านี้นะฮะเพื่อจะมารอรับญาตินะครับการจราจรอาจจะติดขัดนิดนึงแล้วก็เป็นการผมไม่แน่ใจว่าเข้าสวนเลนมาจากฝั่งไหนนะดูนี้นะฮะต้องระมัดระวังเพราะว่าถนนเนี่ยตอนนี้มันวิ่งได้เลนกว่าๆเองนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีการสวนเลนเข้ามาไม่แน่ใจว่าสวนเลนมาจากจุดไหนนะครับต้องระมัดระวังอย่าขับรถนะฮะเร็วนะครับนี่จากไหนครับจากไหนครับโอ้เยี่ยมเลยครับผมเนี่ยฮะจิตอาสานะครับน้ำเนี่ยน้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มมาเป็นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมพี่เนี่ยครับผมอยู่ที่หมู่บ้านรัตนาวิเลยสังเกตไหมฮะพี่กู้ภัยเดินไปถึงนู่นแล้วฮะน้ำเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เรือนะครับเดินก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยแล้วก็ถ้าจะเดินนะครับถ้าจะเดินหรือว่าใช้เรือเนี่ยก็ได้แจ้งพี่กู้ภัยไปแล้วว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เขายังไม่มีการตัดไฟนะครับก็กลัวเรื่องของไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเขาได้มีการลงคัตเอาท์แล้วนะครับลงสับคัตเอาท์ลงแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกลัวเรื่องของไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะบ้านที่เป็นชั้นเดียวนะครับปักน่าจะแช่น้ำนะครับอันตรายนะครับเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรนะฮะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านรัตนาวิเลจครับซึ่งข้างในก็มีอีก 2-3 โครงการนะฮะที่ติดมีประชาชนติดอยู่ข้างในครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไปจุดต่างๆผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับเนี่ยครับอีกเจ้าดูแลตัวเกาตัวนะเจ้าไอเนอร์ครับผมเจ้าๆขอบคุณเจ้าไอ้คมสันนะเจ้ารายงานมาก่อเข้าใจง่ายๆคือหันภาพชัดๆการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือระดับหน้ามาอย่างต่างๆรวมถึงการสัญจรในแต่ละจุดตัวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เจอว่าไอ้คมสันคงจะไปประจําจุดประจําการในหลายๆจุดแล้วก็มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์น้ําที่เฮาอู้กันมาตลอดว่ามวลน้ําบัดเดียวเนี่ยแน่นอนว่าจุดพีนึงมันลดระดับลงแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะไปไหนต่อแน่นอนสารพีจะต้องเป็นช่วงฮับต่อจากของเฮาไปสารพีละปูนนะเจ้าล่าสุดเจ้าโพสต์ของอาจารย์ชูโชคเจ้าเปิ้นก็ได้ออกมาเตือนภัยเมื่อช่วง10โมงที่ผ่านมาเปิ้นโพสต์ว่าพื้นที่อำเภอสารพีเจียงใหม่โดยเฉพาะตำบลท่าวังตานตำบลหนองพึ่งแล้วก็ตำบลหนองแฟกน้ำจะท่วมสูงกว่าครั้งก่อนขึ้นมาเยอะเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีการเตรียมการตั้งรับกันไว้ดีๆเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเปิ้นได้ออกประกาศเตือนแล้วนะเจ้าบ่ได้ว่าเปิ้นนิ่งนอนใจเน้อเปิ้นแจ้งประกาศเตือนแล้วว่าในพื้นที่ตำบลใดที่อยู่ใกล้หิมน้ำปิงอพยพได้วางแผนชีวิตในการจะย้ายออกหรือว่าขนครัวขึ้นตีสูงป่อเมืองละปูนเปิ้นแจ้งนี้ประกาศหนังสือออกมาเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกำของอาจารย์ชูโชคที่เปิ้นออกมาประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ก็เป็นแถมหนึ่งข้อความติดเจือถือได้เพราะฉะนั้นแล้วนิ่งน้อนใจบ่ได้แล้วนะเจ้าเนอร์พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยเฉพาะตำบลท่าวังตาลตำบลหนองพึ่งแล้วก็ตำบลหนองแฟกน้ำก็จะท่วมสูงขึ้นบ่เดี๋ยวนี้อพยพเตรียมการไว้ได้เตรียมเลยขนครัวขึ้นตีสูงได้เงี้ยเลยนะเจ้าเนอร์คือถอดบทเรียนจากในเมืองเพราะในเมืองมีประสบการณ์ที่หันได้ชัดแล้วนะครับว่าการตี
คิดว่าขนย้ายมันสูงแล้ว มันเป็นจะใดมันยังกระทบอยู่นะครับซึ่งอัปเดตในสีหันนะครับว่าสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นะครับประกาศฉบับที่21น้ำปิงจุดผี1สะพานนวรัตน์นะครับผ่านจุดสูงสุดแล้วจุดสูงสุดก็คือ5เมตร30เซนติเมตรนะครับคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยจะมีระดับน้ำอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรในช่วงตี1ถึงตี2คืนนี้นะครับแล้วก็จะมีระดับต่ำอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรในช่วงเวลา8โมงของวันพุธเป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับคือตั้งในเมืองอุ่นใจนะแต่พี่น้องสารปียังตีอาจารย์ชูโชคบอกไว้ตะกี้เนาะว่าก่อตั้งปุ่นก็จะขึ้นสูงเหมือนกันนั่นหมายความว่าตอนนี้วางแผนได้แล้วครับว่าเก็บอันอย่างให้มันแล้วเรียบร้อยให้ดีแล้วก็ก่อยไปอยู่ที่อื่นเอาดีกว่าละไว้ก่อนดีกว่าครับสู้ถ้าติดอยู่ฮั่นมีคนเข้าไปจ่วยบ่ได้เข้าบ่ได้กินน้ําบ่ได้กินมันก็จะยากกว่าติเฮาซั่วข้าวซั่วของเราไปอยู่ที่อื่นติมันปลอดภัยติน้ํามันท่วมบ่ถึงเจ้าเรื่องน้ําเรื่องกํากินสําคัญนะเจ้าเพราะมันคือหนึ่งในปัจจัยการดํารงชีพของเฮาที่สําคัญนะเจ้าถ้าอู้ถึงเส้นทางน้ําระดับน้ําเฮามีความอุ่นใจละเนาะเรื่องของจุดที่1ที่มันจะลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามวลน้ําหลังจากนี้มันจะไปตังได้ต่อแน่นอนพื้นที่รับน้ําหลังจากนั้นจะต้องเตรียมแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเส้นทางเจ้าคุณผู้ชมติเตียวตางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าหากว่ามีธุระที่สําคัญเส้นทางลําพูนบ้านหนองตองไปสันป่าตองเชียงใหม่มี4เส้นทางเข้าเชียงใหม่นะเจ้า1เจ้าแยกนิคมอุตสาหกรรมละปูนเข้าบ้านที่สันกําแพงอันนี้มาได้นะเจ้าเส้นทางที่2เจ้าแยกดอยติไปเรียบสันป่าตองออกคลองชนละประทานไปตั้งแม่ริมอันนี้ใจใดนะเจ้าเส้นตั้งที่3เข้าเส้นโรงบ้านละปูนออกริมปิงบ้านหนองตองไปหางดงอันนี้ก็ใจใดเหมือนกันนะเจ้ารวมไปถึงแหม1เส้นทางเจ้าเส้นทางเดิมเส้นเดิมลำปางลำปางเชียงใหม่เหลือเลนเดียวรถสวนกันอันนี้ต้องใจความระมัดระวังเพราะว่าเปิ้นจะตั้งด่านปิดแล้วก็บีบให้เหลือเลนเดียวเนี่ยน่าจะตาตีปตทสารพีอะเจ้าตาตีคุณนกรดวงดีรายงานมาก่อนแม่นเจ้าคือรถเกาะค่อนข้างติดยาวเลยนะเจ้า 3-4 โลนะเจ้าเนาะอันนี้อัปเดตกันใหม่เจ้าอัปเดตกันใหม่เรื่องของเส้นทางติดปิดการจราจรแล้วก็แจ้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้หลีกเลี่ยงบางเส้นทางเริ่มเป็นสีส้มแล้วเจ้าเป็นสีส้มนี่คือแจ้งเตือนว่ามีน้ำท่วมขังเจ้าอันถ้าเป็นสีส้มเอาง่ายๆว่ารถน้อยก็ยังไม่ได้เตือนรถใหญ่ก็ต้องเดินแบบระมัดระวังกันอยู่นะครับสีส้มก็อย่างที่เฮาหันบนภาพกราฟิกนี้นะครับก็จะมีโซนไหนเป็นบางตีเนาะเจ้าครับตาตีอันอย่างก็เส้นตรงข้ามกับพงยาลันนะอ๋อแล้วก็สีส้มทิปเน็ตนี่เป็นสีส้มลาดทิปเน็ตนี่นะตีมุ้งน่าจะเข้าคูเมืองตาแป๊กก็เป็นสีส้มเหมือนกันเจ้าแล้วก็หมื่นด้ามพระคดสีส้มละนะครับสีส้มละสีส้มแล้วครับแล้วก็ถนนเจียงใหม่ละปูนกับสีส้มเหมือนกันอาทิพเนตย่ำกันแหมกำหนึ่งนะครับว่าเป็นสีส้มแล้วเนาะสำหรับพื้นตีนี่นะครับส่วนสีเขียวรอบนอกคุณผู้ชมเตียวได้มาหลายตีแล้วครับแยกภูคำเขียวแล้วนะครับต้นพยอมนี่เขียวตั้งเมินละมีแยกอุโบสถตัวเหมือนกันตรงแยกไม่เฮียแยกไม่เฮียเนี่ยนะครับมันจะมีจุดประจบกันตรงตีอันเป็นตั้งข้ามตรงนี้เพราะว่ามีสีแดงตัวนะครับแล้วก็มีสีเขียวที่สามารถไปตั้งเจียงใหม่หอดได้เหมือนกันสำหรับตั้งอันพี่น้องที่อยู่แยกไม่เหี้ยนะครับเพราะว่าเปิดปิดตั้งหลอดเตาอั้นแต่อีตังบนนี่ยังเตียวได้อยู่ครับคนตีมาตั้งแม่ริมเนาะตั้งแม่ริมแล้วจะเข้าตัวเมืองนะเจ้าจะมาตั้งซื้อมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปตั้งโรงพยาบาลลานาบ่ได้เตือนนะเปิดปิดตั้งคู่ขนานตั้งนอกนะเจ้านอกเปิดจะปิดหมดเลยแต่ว่าถ้าจะเข้าเมืองมาเข้ามาในคู่เมืองเนาะในรอบเมืองตั้งไหนเข้าได้ก็คือตั้งซื้อมาก็คือผ่านหมอราชพัฒน์เชียงใหม่อันนี้ก็ได้อยู่ตังสื่อกันเข้ามามาถนนตะตีแจงสีภูมิอย่างวันนี้ได้อยู่นะเจ้าเนาะถ้าตั้งไหนอยากเจริญเมืองแดงปะลึงอยู่ครับสามแยกวัดเมืองกายกระแดงอยู่นะครับการไฟฟ้าบ้านเด่นแดงอยู่มาได้เตือนตึงสายเลยมาแยกระแกงนี่ก็บ่ได้เตือนนะเจ้าสะพานเมงร้ายบ่ได้เลยนะเจ้าเจริญประเทศก็บ่ได้เจียงไมแลนด์บ่ต้องอู้ถึงเลยนะเจ้าเนาะมหิดลก็บ่ต้องอู้ถึงเตือนะเจ้าเนาะแล้วก็รอบตั้งนอกตะตีแยกแม่เฮียนะคุณผู้ชมหลายคนตะกี้บอกว่าเอ๊จะไปอย่างเตียวตังอย่างได้กอในส่วนของแยกแม่เฮียนะเจ้าเปิ้นปิดทางหลอดแยกแม่เฮียนะเจ้าเนอบัดเดี๋ยวนี้คือยังบ่สามารถที่จะเตียวตังไปได้เตือรวมยาวมาตะตีสะพานป่าแดดไต
ต่างซื้อมาตะตีถนนสมโพธิ7 0 0ปีอันนี้ยังแดงอยู่บ่ได้เตือแดงอยู่บ่ได้เตือนะเจ้าวงแหวนรอบ2ก่อปิดตั้งแต่สะพานป่าแดดเจ้าไปจนถึงตางระดับเชียงขางนะครับแต่พอบนปุ่นครับตีคุณจันจิลารายงานตะกี้ก็คือตางหงยาลานาก็จะปิดคู่ขนานด้านนอกนะครับแต่ว่าฟังตั้งโลตัสคำเที่ยงอ่ะฮันก็คือได้อยู่เพราะถ้าหากว่าลูกแยกฟ้าห้ามาเผื่อจะมาตีควางสิงฮือใจตรงเส้นด้านนอกของเขาเส้นเลนซ้ายมือ นะครับก็จะสามารถทะลุมาตรงนี้ได้มาผ่านแยกริมคำได้มาพดตีนิมมานแล้วก็สามารถเข้ามาตีสนามบินเชียงใหม่ได้กรณีตีจะเดินทางเครื่องบินหรือมาฮับยาติดสนามบินเนาะตาตีคุณผู้ชมถามมาครับแต่ว่านี่ติบอกว่าเอ๊ตาตีเจเจมาร์เก็ตโลตัสคำเถียงฮั่นใจได้ก็คือเส้นมืนดามพระโคตรตาตีถนนตะเนียเจ้าครับคือมันมีน้ำท่วมขังเนาะตั้งเส้นนี้แต่ว่าเป็นสีส้มคือรถน้อยก็ยังบ่สามารถที่จะเตียวตางได้เตือนนะเจ้าเนาะพอว่าฉะนั้นถ้ามีความจำเป็นเช่นคือล้านเปิ้นนักอาจจะเข้าไปแล้วไปขนคัวไปไอ้หยังเนาะเพราะว่ามันมีการ์ดเก้าไม้ DJJ Market หนามีการ์ดป๋าถ้าว่าต้องการที่จะแบบเข้าไปขนคัวอย่างบะเดลนี่จะวางแผนการเดินทางต้องเป็นรถใหญ่เนาะต้องเป็นรถใหญ่แล้วก็ขอความกรุณาว่าถ้าขับไปขับด้วยความระมัดระวังตัวนะเจ้าคุณออฟหทัยชนกสมมิตรนะครับประสานมาบอกว่ามีคนฮู้จักเปิ้นแจ้งมาตีคอนโดแถวในบราซ่าครับก็ติดอยู่หันหลายชีวิตตึงผู้สูงอายุตึงละอ่อนแล้วก็บ่ได้กินข้าวมา2วันเลาะรถกระจมน้ำตัวไปบ่ป้อบ่มีไฟฟ้าจ้ายผมก็เลยฮื้อเบอร์ตาง CM Ford ไปละนะครับแล้วก็1567ไปเหมือนกัน1567นี่คุณหทัยชนกบอกว่าถ้าโทรเข้าไปก็คือกลายเป็นเบอร์ส่วนกลางอ่ะของกรุงเทพแล้วก็ปนกันจะประสานมาแห่งกรรมนึงฉะนั้นแล้วถ้ายัง CM Ford นี่คือไม่ได้โทรปุ๊บแล้วติดปั๊บแน่นอนแน่นอนยังติดหันโต๊ะทำงานแต่กี้ก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องเจ้าหน้าที่หลายคนตีพยายามแบบฮับสายแล้วก็ป้อนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาบางตีตอนนี้ยังที่เฮาหันกันว่าไฟฟ้ายังบ่ได้ฮื้อใจเตือนนะครับเพราะว่าระดับน้ำยังอยู่ตีเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้ามาอย่างบางบ้านเนี่ยปักมันอยู่ตั้งหลุมอย่างบ้านผมนี่คือปักอยู่ต่ำตอนนี้ก็กว่าเหมือนกันแต่กับปิดเบเกอร์แล้วก็เปิดกับปิดไฟอยู่แล้วเนาะเส้นประชาสัมพันธ์เดี๋ยวถ้าหากว่านางมันโลดอีเนาะไอเนาะสิ่งสำคัญคือจะได้เขาต้องเอาใดไปเป่าก่อนก่อนเนาะคือมันแห้งสนิทก่อนนะเนาะอันบ่ได้นะบ่ใจว่าเปิดคัดเอาแล้วก็เสียบพักได้เลยว่ะจะเข้าใจเสียบแบตอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ามันเป็นช่วงการฟื้นฟูยังน้อยเปาะก็ประมาณ 2-3 วันปุ้นเลยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเฮือใจเย็นๆก่อนในส่วนของการประสานการช่วยเหลือต่างๆคุณผู้ชมก็เขาก็ขอยังยืนยันว่าเบอร์สายด่วน1567ยังใจได้เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะแต่ถ้าวัน1567นะครับเปิ้นก็จะต่อเป็นเบอร์กรุงเทพฮือก็โทรตรง053บ้านเฮาเลยก็ได้ครับ053112740ขออภัยครับ053112704นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ตางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่053112704นะครับก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้เพราะยังที่ฮู้กันว่าบางตีตอนนี้ตีออกมาบ่ได้อันต้องเป็นเรือเต้าอันที่เข้าไปช่วยเหลือก็มีหลายพื้นตีเหมือนกันนะครับเจ้าส่วนเบอร์ของตำรวจจราจรนะครับ053235595นะครับถ้าจะสอบถามเส้นทางเนาะเป็นของตำรวจจราจร053235595ครับเจ้าแผนการทำงานเจ้าหล่าสุดเนาะของตังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะเจ้าว่าเมื่อตอน10โมงที่ผ่านมาระดับน้ำปิงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะเจ้าตั้งเป้าว่าจะมีการสูบระบายน้ำจากตั๋วเมืองลงแม่น้ำปิงในช่วงค่ำของวันนี้เอาละเดี๋ยวเราจะลองไปติดตามกันพอบอกฮู้ว่าเปิ้นจะสูบกันตั้งจุดใดกันพองเนาะเพื่อว่าผู้ทีมผู้สื่อข่าวได้ไปหันบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังใกล้ชิดในพื้นที่เนี่ยจะเป็นจะใดช่วงค่ำของวันนี้เดี๋ยวเราก็ติดมาให้คุณผู้ชมได้หันบรรยากาศการสูบน้ำจากในตั๋วเมืองระดมเร่งลงสู่แม่น้ำปิงถ้าอูจะอีแล้วแน่นอนเจ้าพื้นที่ใต้น้ำหลังจากนี้ตั้งรับกันไว้ฮื้อดีๆขนขัวอพยพสำรองอาหาร
สิ่งจำเป็นต่างๆเอาไว้ได้เลยนะเจ้าเนอร์รวมถึงรถตัวเฮาบ่อยากมาหันภาพรถมาแจ่น้ำแหมตอไปแล้วหลังจากนี้มันเป็นไอ้หยังที่สะเทือนใจแต่ๆเลยอ่ะบางคนยังพรบ่หมดเลยอ่ะยังเฟอร์นิเจอร์เฮากับเบิกเกิดว่ามันนักขนาดนั้นเฮายังหามเพราะบ่ไหวแต่พอมันโดนหน้ามันก็สามารถลอยได้อ่ะยังแยงอย่างนี้เฮาเอาอย่างไปวางบนแยงสุดท้ายมันหน้ามันกระดานมันก็ลอยอย่างที่อยู่บนแยงมันก็ต๊อกคว่ำไปหมดเหมือนกันเจ้าอาจจะแบบมัดกะอย่างกะกับเก้าเสาอย่างนี้ก็แล้วก็คือหาวิธีต่างๆอ่ะที่มันเอาแบบเฮ้ยมันอยู่เฮ้ยได้เพราะสเตอร์เฮาก็หู้เฮาก็มองว่ามันน่าจะอยู่ได้แต่พอถึงเวลาแต่กลายเป็นว่าลอยไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ทอดบทเรียนจี้มีเสียวๆนะถ้าจะไปซื้อบ้านจันเดียวน่ะครับเนาะเพราะว่าสภาพบางตีเนี่ยกึดมาถึงว่ามันจะท่วมถึงเหมือนกันนะเจ้าเนาะแต่วันเนี้ยแผนการดำเนินงานทิศทางของปอเมืองเจียงใหม่เปิ้นบอกมาละว่าแมลงนี่เดี๋ยวจะมีการสูบระบายน้ำจากตัวเมืองลงแม่น้ำปิงขำนี่อย่างแน่นอนติดตามกันต่อไปนะเจ้าทักทายคุณผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจกันตั้งเพจ NBT North นะครับมีขอความช่วยเหลือขอเรือไปหาผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านแบบมีคนช่วยบ้านอยู่แถวเจียงแสนเรียบทางรถไฟนะครับติดกับร้านซ่อมรถเครื่องอันนี้คุณกริชนะครับตักมาวงแหวนรอบ3รถเล็กผ่านได้ก่อเจ้าตรงแยกกรองทรายกองทรายวงแหวนรอบ3ตะกี้4อย่างอ่ะวงแหวนรอบ3ตะกี้ตรงกองทรายตะกี้อ่ะเดี๋ยวกันกองทรายเหมือนที่เป็นบอกกันว่ารถน้อยยังบ่ได้เติมมันก็ตรงกองทรายเนาะแล้วก็มีเป็นกำลังใจให้เฮาตัวจากเมย่าไปวัดชัยสถานสารปีไปเส้นทางไหนครับตอนนี้ออกเส้นนอกอย่างเดียวคันคลองอย่างเดียวเลยเนาะคันคลองอย่างเดียวครับสารปีปลาแดดน้ำกำลังขึ้นแม่นเหมือนตีเป็นอันประกาศแล้วก็เฮาก็ได้อู้กันตะกี้เนาะเจ้าครับก็เตรียมตัวเลยนะเจ้าเนอร์ละปูนตวยนะเจ้าพื้นที่สารปีเป็นพื้นที่ดีช่วงร้อยตอเนาะที่ต่างเจียงใหม่จะไปละปูนบัดเดี๋ยวนี้เฮาหันละสภาพสถานการณ์แม่ว่าบ่ใจอยู่ในพื้นที่ในชุมชนเอาหิ้มถนนซุปเปอร์เนี่ยคุณผู้ชมกึดพอเตอร์หน้ามยังมาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วมีแนวโน้มแน่นอนนะเจ้าว่ามีปริมาณน้ำตีท่วมสูงบ่ยางเฮือตื่นตระหนกแต่เฮือเป็นการตั้งรับแล้วก็วางแผนชีวิตและทรัพย์สินกันเฮือดีๆบางครอบครัวเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงมีคนเฒ่าตีตุขะนะโมแล้วถ้าเปิ่นสุมาเตะถ้าเปิ่นดื้อว่าเปิ่นจะอยู่บ้านอีแม่อยู่บ้านอีป่อบ่ตึงบ่ไปไหนมันจะท่วมซักหมอกใดอุ้มเลยเจ้าอุ้มขึ้นรถเลยอุ้มแบบชุดขึ้นรถเลยนะเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาบ่ยากเฮามาหันเปิ่นหนังจะมาแจ่หน้ามันเดินลุยหน้ามาเอาถุงหับของกินหรืออย่างเงี้ยมันเจ็บปวดใจนะเนาะลูกหลานก็อยู่ตั้งนอกกันแล้วก็คนเฒ่าเพิ่นก็ฮักบ้านเนี่ยนะเจ้าเอาเป็นว่าเอาดำเนินการจะได้ก็ได้ฮือขนย้ายคนฮือได้เร็วที่สุดนะเจ้าเน้อครับทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1กรมชลประทานนะครับเพิ่นก็ได้จัดจุดรถบริการรับส่งพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเปิดให้บริการมาเมื่อตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปแล้วนะครับถ้าดูจากสายที่1ครับก็คือสายสารเด็กไปรัตนโกสินทร์แล้วก็ไปวังสิงคำครับมีสายที่2นะครับเป็นในบาซาแล้วก็ไปจ้างคารบัวระวงอันนี้เปิ่นจะบริการฮือนะครับแฮมจุด1ครับตาแปไปประตูหายาแล้วก็มาติมหิดลครับแล้วก็แฮมเส้น1อันต่างมงฟอร์ดฝั่งมัธยมนะครับไปตีสะพานผัก5ครับแต่เส้นทางอาจจะเป็นแปลงตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับจะได้ก็ตามคุณผู้ชมครับก็สามารถสอบถามตีสำนักงานชลประทานตี1กรมชลประทานได้053-246-715นะครับนี่ก็เป็นการบริการทางด้านของสำนักงานชลประทานตี1เชียงใหม่นะครับตีเปิดเส้นทางให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเจ้าไปอัปเดตกันสักหน่อยนึงบ่เจ้าเส้นทางจุดปิดกั้นพื้นที่จราจรเชียงใหม่ที่เป็นตารางขึ้นมาเจ้าทีมงานอัปเดตกันแหมสักกำนึงบ่เพราะว่ามีเหมือนมีคอมเมนต์จะถามเข้ามาว่าตั้งท่านไปได้กอตั้งนี้ไปได้กอยนะเจ้าเนาะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางแล้วก็การปิดกั้นตะกี้ที่คุณเอกนรินทร์ได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตั้งหลอดขัวสรีเวียงพิงก็คือตะตีสะพานปาตานนั่นเอาบัดเดี๋ยวนี้คือเปิ้นปิดเนื่องเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะเจ้าวางแผนการปิดกั้นจราจรรถทุกชนิดบ่สามารถที่จะผ่านไปได้เชิงสะพานนวราชตะวันออกนะเจ้าอันนี้ก็คือสูงวางแผนปิดกั้นละก็คือไปบ่ได้นะเจ้าเนาะวางแผนการเดินทางกันให้ดี
วัดเมืองกายไฟฟ้าบ้านเด่นขนส่งหนองหอยแยกหนองหอยเกาะมีน้ำท่วมสูงอยู่นะเจ้าวางแผนการปิดกั้นจราจรอยู่ต่างหลอดสะพานปลาแดดปิดนะเจ้าเน้อน้ำยังท่วมอยู่นะถนนจ้างการแยกอุปคูตแยกแสงตะวันแยกระแกงเจียงไมแลนรติลานาเกาะสูงนะเจ้าน้ำท่วมสูงนะเจ้าเน้อถนนเจริญประเทศตลอดสายโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กพระหฤทัยเรยีนาเชิงสะพานนวราชตะวันตกอันนี้เกาะน้ำท่วมสูงเจ้าถนนเจริญราษฎร์แยกทาราสะพานชั้นสมวัดเกตนครพิงตะวันออกเกาะมีน้ำท่วมสูงเจ้าถนนเจริญราษฎร์สะพานร.9ตะวันออกเข้าซอยลำดวนวัดฟ้าหามอันนี้มีน้ำท่วมสูงนะเจ้าผ่านไปบ่ได้เน้อถนนเจริญเมืองแยกหนองประทีปแยกสันปะคอยอันนี้น้ำท่วมสูงอยู่นะเจ้าถนนมหิดลตั้งแต่ต่างระดับดอนจันไปจนถึงต่างระดับสนามบินอันนี้มีน้ำท่วมสูงบ่แนะนำเฮือใจเส้นต่างนะเจ้าต่างเรียบรางรถไฟถึงสองฝั่งถนนสันนาลุงวัดเมืองกายกาเวละอนุกูลอันนี้การสันปลาคอยก็มีน้ำท่วมสูงนะเจ้าเน้อถนนเวียงพิงหลับต้นยางกัดกอมแน่นอนเจ้าไกลบ้านเฮาน้ำสูงอยู่แล้วก็ถนนสุขเกษมซอยโปลี่โรงพยาบาลนานาตะกี้คุณจันจิรารายงานมาก็มีน้ำท่วมสูงอัปเดตไมล่าสุดแห่ม3เส้นทางนะเจ้าแยกหนองประทีปตั้งคู่ขนานด้านนอกขาเข้าเมืองมาตั้งแยกสารเด็กอันนี้น้ำท่วมสูงนะเจ้าคุณผู้ชมตามภาพกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะเจ้าปิดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เจียงใหม่ลำปางตะตี่หน้าดูโฮมเจียงใหม่หน้าโรงแรมสองฟ้าชิงเซิงมีการปัดรถหัวใจวงแหวนรอบ3เลยนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้น้อน้ำก็หนุนขึ้นมาเรื่อยๆนะเจ้าแยกแมเฮียสะพานปลาแดดวงแหวนรอบ2ต่างระดับเชียงขางตะตีโกบนเฮาเวียงกุมกามปิดตังหลอกแยกแมเฮียนะเจ้าก็คือน้ำท่วมสูงนะเจ้าเอ๊เป็นอย่างว่ายังมาบอกว่าตังหั่นมันปิดเพิ่มเติมอะอย่างขึ้นมาเป็นเพราะว่าแม่ว่าระดับน้ำมันจะลดตามลงตามลักเกณฑ์ความเป็นจริงก็คือตีมีการเฮือข้อมูลว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาแห่ม50เซนนั่นน่ะเจ้าเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่เปิ้นฮือมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าอู้กันง่ายๆก็คือมันก็จะแบบเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วมันจะมีแต่ลดลงแต่ว่ามันจะกระจายคือกว้างออกนั่นหมายถึงว่าในจุดที่มันใกล้แม่น้ำปิงเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็ยังท่วมอยู่แต่ว่ามันก็จะกระจายขยายออกไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าที่มันบวกเพิ่มขึ้นมาแหม50เซนคือมันจะกระจายออกไปมันก็เลยทำให้การท่วมของน้ำเนี่ยมันจากวงแหวนรอบหนึ่งเป็นรอบสองแล้วก็ไปรอบสามมันก็ถึงไปรอบสามได้แต่ในตัวที่มันใกล้ตรงตีจุดแม่น้ำปิงเนี่ยคือมันจะตึกประมาณเต่าอีละเขาสังเกตได้จากตัวเลขเขานับจากตัวเลขตรงตีจุดทีหนึ่งตีสะพานนวราชเลยที่เขาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกๆต้นชั่วโมงเนี่ยคือมันปริมาณลดลงแล้วก็ตีสำคัญคือเมื่อวันน่ะมันลดลงตั้งแต่ตีห้าหกโมงเมื่อเจ้าเจ็ดโมงแปดโมงคือมันลดกำห้าเซนห้าเซนถือได้ว่าเป็นนิดมิดใหม่ตีดีตีมันกำลังจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบ่ต้องแพนิคบ่ต้องตื่นตระหนกแต่คือตั้งรับเอาไว้หน้ามันจะกระจายออกอย่างพื้นที่ที่คุณจันจิราไปพอแต่กี้โรงพยาบาลลานาจะเอาตีซอยเข้าไปก่อนหน้านี่มันบัดท่วมมาถึงตะติดติดทิมถนนแต่ว่ามันขึ้นมาแน่นอนเจ้ามันหนุนขึ้นมาคือมันกระจายออกแต่มันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นจะอีนั่นก็คือเฮาหันสภาพการจี้ก็คือเป็นการประเมินสถานการณ์เหมือนอย่างที่อาจารย์ชูโชคได้บอกเลยเนาะตอนนี้ก็คือพอตังในเมืองมันเริ่มลดลงเฮากันยิ้มได้แต่พี่น้องสารปีก็ต้องเตรียมการกันไว้นะครับแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับตังเทศบาลตำบลทั้งเทศบาลท่าศาลานี่เปิ้นก่อฮับสมัครนะครับสำหรับจิตอาสาไผ่ตีพร้อมนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ออกจากบ้านได้สะดวกนะครับก็สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะครับกับตังเทศบาลท่าศาลาได้เลยนะครับ0871319344666นะครับอันนี้ก็ขออันความห่วงมือนะครับคุณผู้ชมในติการช่วยเหลือกันสำหรับตังพี่น้องประชาชนนะครับ 10:54 นาทีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะได้ติดตามด้านของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวรอ กันแหมกำหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นครับโดยหลังจากตีตะวาวันที่5ตุลาคมในพื้นที่ตัวเมืองต่างก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำปิงตีเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนยะฮือบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับและก็จนในช่วงค่ำระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้ครับเวลา 10:00 น.ตีจุดพี1สะพานนวราชร
ระดับน้ำอยู่ที่4เมตร90เซนติเมตรครับและมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้บริเวณตัวเมืองบางจุดเริ่มมีปริมาณน้ำลดลงผ่องแล้วส่วนตีมวลน้ำตีไหลผ่านมาตัวเมืองเจียงใหม่ขนาดนี้ผ่านประตูระบายน้ำป่าแดดมีมวลน้ำจำนวนนักไหลผ่านท่วมถนนบริเวณโซนพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะตีถนนเส้นวงแหวนรอบ3สารปีห่างดงตีตอนนี้ยังคงมีกระแสน้ำไหลแห้งอยู่และระดับน้ำสูงไหลแห้งนะครับยังคือเกิดการจราจรติดขัดถึง2ฝั่งถนนครับนอกจากนี้นะครับมีรายงานมาว่ามวลน้ำตีไหลเพิ่มระดับขึ้นยังโวยเลยนะครับได้เริ่มไหลเข้าท่วมหลายชุมชนในพื้นที่หลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนท่าวังตาลและชุมชนติยูติดถนนวงแหวนรอบ3ยะฮือบะเดียวนี่ครับมีน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเข้าท่วมชุมชนแหมเตือ1หลังจากตีก่อนหน้านี้นะครับน้ำท่วมในระรอกแหลกและก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบางจุดบะเดียวนี่ระดับน้ำสูงถึงช่วงแอวแล้วและถึงหน้าอกครับชาวบ้านหลายคนก็ต้องปากันอพยพหนีน้ำขนของขึ้นตีสูงโดยคาดการปริมาณน้ำจะล่องมาจากล่องมานะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาหลังจากนี้แห่งตัวเจ้าอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เขาพยายามจะเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะตั้งแต่ช่วงเจ้าติพานมาเพราะเขาหูแล้วว่าทิศทางของน้ำมันจะไปทางใดนะเจ้าแล้วก็ปริมาณน้ำแน่นอนว่าเหมือนที่คุณเอ็นรินรายงานเลยว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ำลดลงมันขยายวงกว้างแมนยูมันลดลงตัวเลขลดลงแต่การที่มันจะไหลลงไปทับน้ำก็คือจังหวัดละปูนี่ละกันเนาะเจ้าเนาะก็คือต้องตั้งรับแต่ๆนะเจ้าบ่าได้เป็นเรื่องที่มาบอกกันว่าเดี๋ยวเปิ้นก็ตึงช่วยเหลือแผนนั่นนี่เดี๋ยวเปิ้นก็คงจะมูกกันไปมันหัวใจเจ้ามันเป็นเรื่องของทีมงานที่เปิ้นก็มีความเหนื่อยล้าเหมือนกันเปิ้นก็บ่สามารถทำงานตอนหนึ่งกันได้ขนาดนั้นเปิ้นก็อาจจะมีการสลับทีมกันไปตัวนอกการตั้งรับช่วยเหลือตัวเก่าณเวลานี้คือดีที่สุดนะเจ้าหากคุณผู้ชมต้องการความช่วยเหลือนะครับร้องขอเฮือนี่นะครับอพยพผู้ป่วยอพยพผู้ป่วยฉุกเฉินอพยพผู้สูงอายุออกยังพื้นที่ปลอดภัยอพยพออกจากเขตน้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยนะครับหรือต้องการเข้ากล่องสามารถติดต่อสายด่วนนะครับของมูลนิธิได้ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ฮือเนาะ0924599896นะครับอันนี้เบอร์แรกตีสามารถประสานไปยังตีมูลนิธิได้นะครับแล้วก็แฮมเบอร์หนึ่งครับ0952270033 0952270033ครับแคปแม่จอไว้เลยนะเจ้าคุณผู้ชมทีมงานข้างไว้ก่อนเนาะพี่น้องประชาชนตีเปิ่นอยู่ในพื้นที่แล้วก็ตีเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจะได้กระจายกันกระจายข่าวแคปหน้าจอไว้เลยนะเจ้าจดหมายเลขโทรศัพท์แคปหน้าจอเอาไว้ท้ายหูเอาไว้ก็ได้เผื่อตีว่าเขาจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลตีเจือถือได้นะเจ้าแล้วก็มีการช่วยเหลือจริงเนาะขอฮับเหืออพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ยังมีการรายงานเข้ามาหลังสายยังต่อเนื่องเลยนะเจ้าว่าเป็นพื้นที่ตีแบบได้รับผลกระทบน้ำท่วมคนเฒ่าออกบ้านบ่ได้เพราะว่าเหือบางเตื่อก็ยอมรับตรงๆว่ามันมีจำกัดนะเจ้ามันบ่ได้มีหลายล้ำการลงทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อ1เคสอย่างน้อยต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ40ถึง1ชั่วโมงเลยนะเจ้าในการเอาเรือไปลงเอาเรือเข้าพื้นที่แล้วก็ขนย้ายพื้นที่ขนย้ายคนป่วยในพื้นที่เนี่ยออกมาแหมนะเจ้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์น้ำแหมตีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำปิงตีเริ่มลดระดับลงแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มสำหรับพื้นที่อำเภอสันป่าตองห่างดงและสารปีครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำปิงตีล้นตะลิงโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำสาขาที่ไหลผ่านอำเภอสันป่าตองอำเภอห่างดงและอำเภอสารปีครับยะฮือน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ถนนเรียบลำน้ำปิงนะครับตำบลซบแมคคามเพอหางดงน้ำปิงบ่เดียวนี้ล้นตะลิงเข้าท่วมบ้านเฮือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับสำหรับหมู่บ้านกูแดงนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดติดตามติดสุดนะครับยังเฮือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนักติดสุดโดยเฉพาะในช่วงเจ้าติพานมาน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเฮือนของประชาชนเป็นจำนวนนักเลยครับขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ
การย้ายสิ่งของที่มีค่าขึ้นสูงนะครับและเตรียมความพร้อมอพยพหากสถานการณ์มันจะอันเลวร้ายลงแหมและก็แหมจุดหนึ่งครับก็คือบริเวณเรียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ลำพูนบริเวณหมู่บ้านเชียงแสนถึงสถานีสารปีบัดเดี๋ยวนี้มีน้ำท่วมขังสูงครับมีรถยนต์ขนาดน้อยบ่สามารถสัญจรไปได้นะครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่ใช้เส้นทางในการเดินทางไปยังอำเภออื่นๆการสัญจรไปมาเนี่ยได้ยากลำบากครับและอาจเนี่ยฮือมีการขนส่งสินค้าและก็บริการประสบปัญหาตัวเหมือนกันครับน้ำหนักเหมือนกันเนาะน้ำหนักเจ้าตอนนี้นี่คือขับเว้ยได้เต็มที่เพราะว่าบ่มีบ้านขนแต่ก็ระวังเน้อครับเว้ยนี่นะยางรถมันบอกก็ถนนนะคุณผู้ชมชะล่าใจบ่ได้เลยนะเจ้าแล้วอย่างหนึ่งพื้นผิวถนนเนี่ยเวลามันมีหน้ามาเนี่ยเขาบ่หันนอกว่ามันเป็นหลุมเป็นม่งจะใดอันนี้คือภาพมุมสูงนะเจ้าตีหื้อหันบรรยากาศลำน้ำปิงก่อยังมีปริมาณน้ำตีต้องบอกว่าโอ้สี่คูณโอดโหลดเลยนะเจ้าเนาะในหลายๆจุดก็เข้าท่วมเข้าหลากน้ำก็ยังมีกระแสแห้งหนาถึงแม้ว่าปริมาณน้ำตัวเลขเนี่ยจะลดลงแต่โดยความตีตางของน้ำอ่ะเปิ่นจะไปก็ต้องปล่อยให้เปิ่นไปดีกว่าเปิ่นมาท่วมละขังจะมาอยู่ในบ้านเฮาเนาะเจ้าเนาะไหลให้เปิ่นออกไปเปิ่นจะไหลไปตางได้ปล่อยให้เปิ่นออกไปเตอร์เจ้าเพราะว่าตัวเลขระดับน้ำตีมันสูงขนาดนี้แน่นอนมันไหวละเนาะตั้งแต่ตะวามาละนะเจ้าทำใจอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเฮามาฟื้นฟูฟื้นทิ้งกันแห่งกรรมจะเพียวกี่วันจะยกกันจะได้เนี่ยเดียวเนี่ยนั่นนะคะตั้งใจเวลาแห่งเลยอ่ะแล้วนอกเหนือจากการฟื้นฟูบ้านแล้วนะเจ้าเรื่องของการซ่อมรถหรือว่าอู้สื่อเรื่องของสตุงสตังแน่นอนบางบ้านบ่ได้สายปานยาวเงินเก็บอาจจะบ่ได้มีนักเดี๋ยวเราหาข้อมูลในส่วนของสถาบันการเงินของหน่วยงานภาครัฐที่เปิ่นป้อจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยเอามาพร้อมกันเพราะบางคนอาจจะต้องซ่อมรถไปหลายหมื่นเนาะเสี่ยงสตังในการจะต้องซื้อขวติมันจำเป็นเข้ามาบ้านแหมหลายปันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเฮาติเฮาจะต้องไปหาข้อมูลต่อจากนี่ตัวครับเดี๋ยวมีคลิปเสียงตัวนะครับคุณผู้ชมในการเกิดตีกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนตีวงแหวนรอบ2นะครับหน้ากองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเดี๋ยวไปพอภาพแล้วก็ไปฟังเสียงพร้อมกันเลยครับเจ้าโอเคครับพี่จากหน่วยไหนนะฮะพี่ปลวกแดงระยองครับปลวกแดงระยองนะครับข้างในมีกี่หมู่บ้านครับที่เจออยู่ในซอยเนี่ยก็ประมาณ4หมู่บ้านแล้วครับ4หมู่บ้านน้ำลึกขนาดไหนครับลึกครับประมาณเอวได้ประมาณเอวนะครับแล้วข้าวกับน้ำเพียงพอไหมครับไม่เพียงพอครับที่เขาต้องการตอนนี้คือข้าวกับน้ำเพราะบางหลังยังไม่ได้ครับแล้วก็มีเรือแค่2ลำที่ให้บริการนำคนเข้าออกช่วงตอนนี้ครับแล้วก็รับส่งเรื่องของผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับครับผมผู้สูงอายุด้วยครับงานใหญ่ตีกู้ภัยหลายจังหวัดหลายตีเดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเฮาตีจังหวัดเชียงใหม่หน้ากองกำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวน4กำลังใหญ่สำนักงานตะวันซื้อนี่ฉลองน้ำดีขนาดใหญ่สำนักงานชั่วคราวตีปลาแดดออกมาอยู่เป็นสำนักงานเปิ่นตีของเปิ่นตรงเนี้ยตีเฮาหันอยู่เปิ่นกำลังเชิญเฮาไปร่วมทำข่าวเมื่อกี้วันนี้เองอ่ะแล้วก็สุดท้ายเจอหน้าไม่เหี่ยแล้วเจอหน้าไม่เหี่ยนะเจ้าเนาะก็ลงพื้นที่กันไปนะเจ้าขอบคุณหน่วยงานจิตอาสาอย่างต่างๆตัวนะเจ้าเนาะแปลว่าสุดยอดแต่ๆเลยเตียวตังจากต่างจังหวัดบางตีอยู่บุรีรัมย์นครสวรรค์พิษณุโลกสกลนครเตียวตังมานะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจตีมาชี้แจงเรื่องการเส้นทางจราจรกันต่อนะเจ้าพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสาย121นะครับสายหางดงสารพีตอนนี้มวลน้ำท่วมมาจนถึงฝั่งหางดงแล้วนะครับในส่วนที่สารพีของสายเนี่ยรถไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนว่าเมื่อจะเดินทางไปสายสารพีเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับถ้าจะเข้าเมืองเนี่ยให้ใช้สายคันคลองนะครับ3035ครับออกไปทางตลาดต้นพยอมนะครับผมหรือว่าเมื่อมาจากหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยเมื่อผมเรียกสมองแล้วเนี่ย
ให้เลี้ยวซ้ายออกไปทางต้นเกวียนนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาที่จะต้นเกวียนเพื่อเข้าเมืองต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะครับผมและขอให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านครับการงานจราจรสถานีตุลกรองขอบคุณครับครับก่อนติดจะสรุปเรื่องเส้นตังใจบดีขนาดเลยอ่ะขับรถโวยเราตำรวจหันหลังรถของกําหนึ่งเสียวใจบดีฮอแบบขับจ้าๆกับแบบหันยูเนาะว่าเจ้าหน้าที่หันยูอ่ะเป็นยืนอยู่ข้างหน้าแล้วคือเจ้าหน้าที่เปิ้นก็บ่ได้กีดขวางทางจราจรด้วยนะแล้วก็เนี่ยคนเฮาหนาแม่ฮือเปิ้นได้ว่าคือข้าเจ้านางพอก็มิ่งติ๊กๆแล้วนี่เจ๊หัวคือลุ้นกันนั่นเลยว่าไอ้จะหันตำรวจก่อนเปิ้นยืนอยู่ห้ามอยู่หรือจะได้เมาเงือกะมายังตีตำรวจเป็นบอกไว้นะครับว่าใจเส้นทางหลอกดอกเหมือนคันคลองต่ออันนะครับที่เป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ที่มันแวดเฮาอยู่บ่เดียวนี่นะแม่นเจ้าตังเตียวตังไปสนามบินเนาะเตียวตังไปตังเส้นทางคันคลองก็ได้จะเป็นซุปเปอร์เจียงใหม่ลำปางก็ยังได้อยู่แม้ว่าตังลำปูนมาเจียงใหม่จะลำบากแต่ก็ยังเตียวตังได้อยู่อันนี้ก็เฮาคงเข้ากันยังอี้เลยนะแม่นบ่เดียวเนี่ยคือเฮายังดำเนินการกันยังต่อเนื่องบางจุดติดโทรมาสุมาเตออาจจะมีความงุนงิดกังวลใจบ่าได้เข้าบ่าได้น้ำเจ้าหน้าที่ยังมาบ่มาอันนี้เอาภาพมาคือพอเป็นการยืนยันว่าเนี่ยคือการปฏิบัติหน้าที่เปิ่นตั้งแต่6โมงเหมือนเจ้าติพานมาบ่าได้ยั่งเลยนะเจ้าและเปิ่นก็พยายามตีจากกระจายไปหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เปิ่นยังทำงานกันยังต่อเนื่องแต่ๆนะเจ้าแล้วถ้าเป็นพื้นที่ไหนตีตั้งเจ้าหน้าที่เปิ่นดำเนินการแล้วไปบ่ถึงโทรมาแจ้งเฮาอู้จากันมวนๆกันน้อยเจ้าหน้าที่เปิ่นก็เหน็ดเหนื่อยกันทุกๆฝ่ายเลยเฮาก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกๆคนแต่ๆนะเจ้าเนี่ยเปิ่นทำงานกันยังต่อเนื่องนะเจ้าขนทรงอาหารตีแห้งตีบะแห้งตีจะน้ำท่วมเปิ่นก็จะพยายามเข้าถึงเพื่อได้นักที่สุดแต่บางเตื่อนะเจ้าคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมบางจุดบ้านผู้ที่ผุดประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยมันลึกมันต้องเอาเรือเข้าไปแล้วเรือเขามีจำกัดรถใหญ่เขาก็มีจำกัดเรามันท่วมกันกี่เซนที่เขาพอเตียวตังแต่กี่มันไหลมะฮู้เป็นหมื่นหลังคาเรือนเลยนะมันก็บ่สามารถที่จะไปทัวร์ถึงได้ขนาดนั้นอ้อนอันโทรมาแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเฮาก็ได้เดี๋ยวเฮาประสานไปเฮอตีเบอร์0532841178หรือว่าเป็นสายด่วน1567ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเจ้าครับนอกจากนั้นนะครับก็ถ้าเป็นสายด่วนป่วยฉุกเฉินนะครับก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมติดโทรได้อยู่ก็คือ1669นะครับแต่ถ้าเป็นของด้านไฟฟ้าสายด่วนก็1129เนาะจะฮือเปิ้นตัดไฟก็อันอย่างก็กระโทรบอกเปิ้นได้เลยนะครับส่วนตั้งหลวงนะครับตั้งด่วน1586นะครับเส้นทางไหนไปได้บ่ได้นำอันเปิ่นกั้นกันก่อนะครับก่อ1586นะครับหรือ053904942 053904942นะครับส่วนของตางสายด่วนปพนะครับก่อ1784ครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงแม้ว่าไฟจะดับแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะแบบติดทัดพ่องก็ลองพยายามหลายเตือนกันแล้วกันนะครับเจ้าพอในส่วนของเฮาเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเน็ตตอนนี้ก็คือม้าพ่องบ่ม้าหลายแต่ก็พยายามรีเฟรชขนาดคือคุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตสถานการณ์กันยังต่อเนื่องตัวนะเจ้าเนาะเป็นข้อมูลตีต่างทีมงานก็ค่อนข้างกรองกันม้าหลายระบบตัวเหมือนกันเป็นข้อมูลตีน่าเจอถือได้ที่ต่างกันเนอะ 8 นาทีแล้วครับตอนนี้น้ํายังบ่ม้าเนาะถึงแม้แต่ถึงทีหนึ่งเดี๋ยวรอแหมกรรม1นะครับตัวเลขน้ําก็ติดตามกันบอกว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต3และก็ตาม NBT North นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าอันนี้เป็นการจอยกันอันใส่ขนวัตถุดิบเจ้าครับมาแตงเป็นพืชผลทางการเกษตรนะเจ้าแบบเดียวนี้ตัดนี่เป็นตัดตีไหนก็เจ้าทีมงานขอมกำตัวเจ้าจากกู้ภัยหลายๆตีเนาะที่เปิ้นมาจ่วยกันอบต.บ้านจ้างอำเภอแม่แตงอบต.บ้านจ้างอำเภอแม่แตงนะเจ้าเนาะได้วัตถุดิบมานักเลยอ่ะขอบคุณพี่น้องเกษตรกรตัวนะครับตีอันส่งมาเผื่อฮือจ้างได้กินกันเจ้านะครับเพราะว่าจ้างกับเนี่ยหิวเหมือนกันด้วยความตี
ปิ่นสะดุ้งตัวแม่นเจ้าครับต้องฮือเปิ่นได้กินอิ่มเพื่อคือสภาพจิตใจเป็นปกติไวติสุดละถ้าว่าต้องอิ่มยังน้อยอารมณ์ก่อนงุนงิดเหมือนเฮาอ่ะครับแม่นถ้าหิวแล้วก็งุดงิดนี่เผลอๆเนี่ยกลัวว่าบางเจือกอ่ะจะตกมันการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะลำบากไปมากกว่านี่แหมนะเจ้าเนาะเอออันนี้ก็เป็นการรวมแรงรวมใจกันจัดดีเลยนะเจ้าขอบคุณจัดหน้าขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆครับคุณผู้ชมตีช่วยกันเตือนนี่นะครับก็ยังตีบอกว่าตอหื้อมวลหน้ามันหน้าขนาดไหนมันตึงสู้น้ำใจของมุงเฮาบ่ได้หรอกครับตีช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อจากนี้ต่อไปซึ่งการช่วยเหลือรอบนี้มันคงจะบ่แค่วัน2วันต่ออันครับมันคงเป็นระยะยาวพอหน้ามันยุดแล้วการฟื้นฟูก็สำคัญเหมือนกันครับไหนจะมายกตู้ยกตางยกเตียงยกตีนอนตีมันไก่น้ำเอาไปขว่างกันครับเที่ยวบ้านจากนี้ต่อไปก็ต้องขอแห้งกันแถมรอบหนึ่งแม่นเจ้าครับรวมถึงเฮาตัวก็จะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข่าวสารใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างกันตัวนะเจ้าเนาะว่าในจังหวัดไหนตีจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรืออย่างก็แล้วแต่เขาก็จะมีความใกล้ชิดในการอัปเดตสถานการณ์เป็นหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลตีถูกต้องไปยังพี่น้องประชาชนตัวนะเจ้าเขาไปยังคงเกาะติดและก็รายงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ไหนยังใดต้องการความช่วยเหลืออย่างกันพองนี้นะครับก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับเพราะตอนนี้นอกจากจะรับชมทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11แล้วแต่สามารถอู้จ๋าทักทายเขาได้นะครับทางเพจ NBT North นะครับแล้วก็ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ของเขานะครับติเจ้าหน้าที่ก็ข้อมูลแล้วก็ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอู้ถึงระดับน้ำตีอื่นขอไปดูบ้านพักตัวเก่าคุณถาปกรณ์ลุยน้ำเขาไปพอก็ลดจัดนักเหมือนกันก็ยังอุ่นใจอยู่แล้วตะคืนผมก็มานอนคิดว่าไอ้ตู้ติมันลอยฮะน่ะเอกสารต่างๆผมเอาใส่ตู้ฮั่นไว้น่ะเนี่ยผมก็เลยว่าโอ้ยาจะได้ดีให้อย่าได้ขอทําแหมไม้นะครับสําหรับเอกสารอย่างต่างๆเพราะประเดี๋ยวนี้ถ้ามันได้รับความเสียหายเฮาก็สามารถบ่ต้องไปแจ้งความแล้วไปตีหน่วยงานเพิ่นได้เลยเนาะเจ้าแล้วก็อู้ถึงเรื่องของความช่วยเหลือน้ําจิตน้ําใจที่คุณเองได้เรียนอู้ถึงตะกี้มันถึงมีนักหลายมากกว่ามวลน้ําที่มาท่วมบ้านเฮานะเจ้าทางเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าเพิ่นก็ขอกราบขอบพระคุณเนอเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารช่างตีเซาเอสกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีตีมาติดตั้งชุดประปาสนามเจ้าเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยประชาชนสามารถที่จะมารับน้ำได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคมเอาละเหลือ2ชั่วโมงคุณผู้ชมเป็นต้นไปเนอร์ตาตีตั้งหน้าสถานีดับเพลิงประตูเจียงใหม่ถนนบำรุงบุรีย่ำกันแหมเตือเจ้าคุณผู้ชมตังปีทหารจากกรมทหารช่างตีเซาเอสกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีเปิดมาติดตั้งชุดประปาสนามเจ้าเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยประชาชนสามารถที่จะไปรับน้ำได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่6คือวันนี้นะเจ้าเป็นต้นไปตัดตีตั้งหน้าสถานีดับเพลิงประตูเจียงใหม่ถนนบำรุงบุรีใครมีสภาพกำลังตีปอจะเตียวตางไปได้ไปเลยไปตั้งสแตนบายรอเข้าแถวรอรับน้ำยางเป็นระเบียบระบบตัวนะเจ้าจะบอกมีการมาลูน้ำกันนะเจ้าเนอร์เพราะว่าปีเปิ่นมาจากราชบุรีเฮาเป็นเจ้าบ้านตีดีแม่ว่าเฮาจะประสบอุทกภัยเฮาก็ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่างให้เปิ่นประทับใจตัวนะเจ้าลาดลีลาดลีขอบคุณจันนักนะครับก็บ่ต้องรู้กันเนาะบ่ต้องรู้กันเอาเต้าที่เฮาใจได้จําเป็นนะครับแล้วก็เพื่อแพร่ให้คนอื่นตัวเหมือนกันนะครับเจ้าการโอกอ่ะดีใจอ่ะมีเนาะคนเปิ่นมาช่วยเฮาอ่ะแล้วเฮาจะต้องไปซ้ายเปิ่นน่ะถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เปิ่นแบบอย่างเหมือนหอมปอยอ่ะเนาะปอยมันก็ไปเอาเปิ่นมาเอามือเฮาแล้วอ่ะเอามือแล้วเฮาก็หอมปอยอ้าวตัวเลขมาแล้วเจ้าตัวเลขตัวเลขเมื่อเวลา 11:00 นมันก็ครับเจ้าตีพี1ประตูอันสะพานนวรัตน์นะครับอยู่ตี 4.85 ลดลงไปแหม5เนาะตอนนี้คือเต่าติดูเนี่ยลดแบบ55มาตลอดเลยตั้งแต่ตอนเมื่อเจ้าแล้วครับคุณผู้ชมครับ 4.85 4.85 ตอนข้างแรกนี่เฮาก็ใจบ่ดีเนาะว่าเท่าถึงข้างนั้นน่ะแต่ตอนนี้เฮาเจอวิกฤตที่มันอยู่5เมตร30เซนติเมตรไปแล้วมันทะลุปรอดแตกไปแล้วไง คือประสาทแตกไปแล้วตอนหน้าเนี่ยคือมีความกังวลวิตกกังวลขนาดแต่บัดเดี๋ยวนี้บัดใจละเพราะว่ามันมาละเฮาก็คุมสติเฮาดำเนินการต่อไปแล้วก็มารวมรุ่นตัวเลขระดับน้ำที่จุดพี1
ตีขวนวรัตไปพร้อมๆกันกับเฮาทุกๆต้นชั่วโมงเดี๋ยวเฮาจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนถ้าว่าเฮาบ่ได้มีการรายงานสดใจอีเฮาก็จะมีการอัปเดตตัวเลขผ่านเพจอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะคุณผู้ชมสามารถที่จะใจข้อมูลเนี่ยแชร์ออกไปสื่อสารออกไปได้เลยนะเจ้าเพื่อลดความกังวลวิตกกังวลมันเป็นความเครียดนะแต่แล้วอ่ะคือมันยังกัดอกกัดใจเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วติดตามข่าวสารกันไว้ฮื้อดีๆในช่วงสถานการณ์จะอีเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กับคุณจันจิราออนโอนแห่มกำหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ตั้งนอกนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้หันบรรยากาศนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นจะได้พองคุณจันจิราสวัสดีครับสวัสดีเจ้าปิกิฟเจ้าตอนนี้นะเจ้าข้าเจ้าอยู่ตรงชุมชนป่าตันเจ้าตรงจุดนี้นะเจ้าแต่ว่าจะท่วมนักเหลือนี้นะเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วเจ้าแต่ว่าตังในเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะขออนุญาตกลับห้องนะเจ้าตังในเลยโรงเรียนวัดป่าตันมานะเจ้าตรงจุดนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงวัดป่าตันตังในเจ้าชาวบ้านบอกว่ายังลึกอยู่นะเจ้าเตียงแอลเนาะก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าส่วนไปทางสะพานทางขวาที่จะลอดตรงนั้นเขาจะหันได้ว่าค่อนข้างแหงแล้วก็เชี่ยวนะเจ้าเพราะฉะนั้นจะเดินจะเตลจะขี่รถจะต้องขอความระมัดระวังเหี่ยน้อยนะเจ้าตะกี้ข้าเจ้าก็ได้บอกรถแต่ละคันที่ขับผ่านมาเนี่ยขอจะช้าลงเหี่ยน้อยเพราะว่าหลายคันเลยที่ขับผ่านมาเนี่ยใช้เส้นแห่งความเร็วเนาะมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยกระเด็นเข้าบ้านเรือนได้แล้วก็ประชาชนที่เพิ่นออกมาอยู่ตรงจุดนี้นะเจ้าก็มีชาวบ้านที่เพิ่นมาสังเกตการนะเจ้าอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเพิ่นก็ออกมาดูติดตามสถานการณ์นะเจ้าว่าน้ำเนี่ยลดลงอยู่ไหนแล้วเพราะว่าบ้านเพิ่นก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่ขอให้จ้าลงเหี่ยน้อยนะเจ้าโดยเฉพาะรถยนต์นะเจ้าค่อนข้างที่จะขับเวยส่วนจุดนั้นนะเจ้าถ้าเกิดเลี้ยวขวาเนี่ยจึงไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเป็นจุดลอดใต้หัวนะเจ้าแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปอะเจ้าแห้งอยู่นะเจ้าก็รถยนต์สามารถผ่านได้เจ้าแต่ว่ารถเครื่องอะถ้าจะไปก็ค่อนข้างลำบากน้อยอย่างตะกี้ที่เฮาหาก็ต้องใช้ความระมัดระวังต้องข้อแข็งๆเห็นน้อยเพราะว่าตรงจุดนี้เจ้าจะหันได้ว่าน้ำค่อนข้างที่จะแข็งขนาดเตลถ้าเป็นละอ่อนกับไม่มีอะเจ้าเตลก็คือเซเหมือนกันนะเจ้าเนี่ยเจ้าเดี๋ยวจะถามอ้ายเห็นน้อยเพราะว่าหันอ้ายเพิ่นมานั่งสังเกตการตรงนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าอยู่บ้านตรงไหนกับเจ้าบ้านอยู่ในซอยข้างวัดปะตานเป็นกระไดเจ้าตะคืนน้ำอันเพียงไหนมอกใดเจ้าโอ๊กเลยเนาะแล้วตอนนี้เราจะเดี๋ยวนี้ก็เลยแก้วขึ้นนั้นลดลงอยู่ลดลงประมาณเจ้าเซนลดลงประมาณเจ้าเซนเนาะแต่ก็ยังถือว่าสูงนักอยู่ตั้งในนี่มีคนติดอยู่นักกว่าเจ้าอยู่4 5ครอบครัวอยู่4 5ครอบครัวก็ต้นต่อแน่คนย้ายไปทางนี้เนาะทางนี้ไปได้เนาะอ๋อก็คือวันนี้เขาต้องชิปฝั่งไหนคงไฟฟ้าเปิ้นเปิดฮื้อไปพักพิงได้นั่นเหรอเจ้าก็คือมีพ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นต้องกักอพยพก็ไปอยู่ตรงจุดนั้นชาวบ้านบอกว่าคงไฟฟ้านะเจ้าเปิ้นเปิดอาคารชั้น2ฮื้อเข้าไปอยู่ได้นะเจ้าเปิดแต่ที่โล่งเปิดตึงหมดเลยแล้วคนจะอยู่นักกว่าเจ้าครอบครัวทำไงได้รับในรอบนั้นของเหลือครับผู้คนว่าบ้านผมจะนำผู้ร้ายนะเจ้าอ๋อทำไงแบบมันมีแล้วเจ้าคนอ๋อก็เป็นซอยตันนะเจ้าชาวบ้านก็ออกมาอยู่ตรงทุ่งไฟฟ้าโคกะลุนานะครับโคกะลุนาแล้วออกซ้ายไปก็ไปหลังโพลิท่วมอยู่แล้วก็ท่วมอยู่ครับไปซ้ายมือแหม
ออกไปโรงพยาบาลลานาก็ท่วมหมดเลยก็คือตอนนี้มันยังท่วมสูงมากอยู่เนาะไผ่ที่จะเข้ามาก็ยังแนะนำว่ายังบอกต้องเข้ามาเตื้อเจ้าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะเจ้าถึงน้ำปิงจะลดลงแล้วนะเจ้าแต่ว่าในซอยในบ้านเนี่ยคือยังค่อนข้างที่จะลึกอยู่ก็บอกแนะนำที่อยู่ในบ้านนะเจ้าแต่ว่าไผ่ที่ยังไม่ได้ออกมาก็ขอให้ออกมาก่อนดีกว่านะเจ้าเราจะต้องรักษาประเมินตัวเก่าตัวเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเจ้าแล้วก็ละอ่อนน้อยนี่นะเจ้าจะหันได้มอไซค์คือเลี้ยวเข้าไปก่อนจมไปเยอะเหมือนกันนะเจ้าพี่ก็เป็นจุดสะพานปาตานนะเจ้าตังรอดสะพานปาตานเจ้าน้ำค่อนข้างที่จะแห้งเจ้าครับก่อนนี้ตรงบ้านถ่อปาตันเนาะคุณจันจิราอยู่ฮันเป็นยังได้พ้องหมายถึงคนรายงานนะเจ้าเป็นคนรายงานจะได้พ้องโอเคอยู่เจ้าสู้ๆเจ้าไหวอยู่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าทีมงานตั้งในก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นกันก็ยังไหวตั้งนอกก็ต้องไหวเจ้าแล้วคุณจันจิราฮือตาสมไปทรงรายงานหรือว่าขับรถไปเองครับนี่ขับรถมาคนเดียวเจ้าแล้วต่อรถแต่ละจุดนะเจ้าเราจะต้องจอดรถไว้แล้วก็เตลเข้ามาเจ้าเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยคือบัตรสามารถที่จะจอดใกล้ๆแล้วก็เข้ามาได้เพราะว่ารถข้าเจ้าเป็นรถเก่งมันจะบัตรสามารถรับรถปิกได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเตลอย่างเดียวเจ้าครับสู้ๆเนอะให้กำลังใจกันครับไว้ไปกินหมูกระทะชาบูด้วยกันเจ้าขอบคุณทีมงานเตยก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเตยนะเจ้าต่อให้สถานการณ์จะณขนาดไหนแต่ก็ยังต้องหน้าใสอมตอมปากแก้มอันปากยังต้องแดงอยู่ตลอดเวลาหน้าสู้กล้องอยู่ตลอดเวลาต้องงามต้องสวยตลอดหันมาตะตีอันพิธีกรประจำอยู่ในสตูดิโอสู้กันต่อไปเจ้าบอกว่าจะอยู่ในบทบาทไหนอยู่ตรงจุดไหนแน่นอนในฐานะนักสื่อสารมวลชนนะเจ้าเฮาก็ยังคงต้องทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่เป็นจริงคือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ครับพวกข่าวสารกันตัวนะเจ้าครับของผมขอไปด้านเรื่องของการดับไฟสักน้อยบ่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทาง PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้รายงานมาสำหรับวันนี้6ตุลาคมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสารพีเนาะก็เลยต้องทำการดับไฟฉุกเฉินเพิ่มเติมต่อเนื่องน้ำท่วมสูงนะครับของอำเภอเมืองเชียงใหม่ตีดับไฟฉุกเฉินเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีบ้านสันปลาเลี้ยงเจ้าตำบลหนองพึ่งนะครับบ้านสันคือตำบลหนองพึ่งบ้านน้ำบ้านล้อมน้ำนะครับวงแหวนรอบ3แล้วก็หมู่บ้านเจียงแสนแห่งตี1ตีต้องมีการดับไฟเพิ่มเติมมาสำหรับวันนี้นะครับเจ้าหันก็ว่าเนี่ยสรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสารพีจุดเนี่ยเป็นในพื้นที่ของอำเภอสารพีแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือตาง PEPA เนี่ยคือเป็นสถานการณ์การดับไฟเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมเจ้าเฮาบ่ได้มาอู้กันเพื่อสร้างความตื่นตระหนกนะแต่นี่คือเป็นแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นหลมดีกว่าบางบ้านหรือบางคนตีอยู่ในช่วงของการขนย้ายอะไรอย่างต่างๆแล้วก็ตีนจุ้มน้ำปุ๊บมันจะไปเร็วนะเจ้าต้องระมัดระวังกันตัวนะเจ้าเนาะย่ำกันแหมสักกำหนึ่งเจ้าไอ้เองนรินเจ้าสำหรับบ้านสันปลาเลี้ยงตำบลหนองพึ่งเนาะบ้านสันคือตำบลหนองพึ่งบ้านล้อมหน้าวงแหวนรอบ3แล้วก็บ้านเจ๊งแสนอันเนี้ยตังการไฟฟ้าเปิ่นก็ได้ทำการตัดไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะจะได้ก็ตามคุณผู้ชมครับมีเบอร์ของการไฟฟ้าฝากไว้นะครับ1129ครับกรณีตีถ้าชุมชนของท่านซอยของท่านสีทาน้ำจะนักแล้วนะครับก็สามารถโทรประสานเปิ้นฮื้อดับไฟได้หรือเฮาก็ดับไฟในบ้านตัวเก่าก่อนเอาเบเกอร์เอาคัทเอาอย่างลงไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเรื่องของสัญญาณไฟกับน้ำพอมันมาปะกันแล้วมันอันตรายกับเฮาขนาดนักเลยนะครับคุณผู้ชมขอไปตีเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำหนึ่งนะครับท่านนิราศพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นก็ได้อันแจ้งผลของการให้การช่วยเหลือแผนให้การช่วยเหลือมานะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของตั้งด้านระดมทีมกู้ภัยชุดปฏิบัติการตั้งแพทย์เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยทรงเสบียงและก็อพยพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และอำเภอโซน1ถึงโซน7นะครับจากนั้นนะครับก็ทางด้านของอันกู้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระบบการผลิตน้ำประปาและระบบส่งน้ำฮือปิกสู่สภาวะโดยเร็วที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ประสานงานของจังหวัดเชียงใหม่ที่อบจ.เชียงใหม่แห่มตวยนะครับก็คือ0800423146 0800423146นะครับเป็นศูนย์กลางตีระดมสัมภาษณ์กำลังและก็วางแผนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตีอบจ.เชียงใหม่ตวยส่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ยังตีบอกนะครับว่าอัน0531127044ก็ว่า1567ครับเจ้าไปพอเรื่องของการประกาศแจ้งเปิดจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนตีกันพ่องนะเจ้าคุณผู้ชมย้ำแล้วย้ำแหมเจ้าคุณผู้ชมแคปหน้าจอถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะเจ้าของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประกาศแจ้งเปิดจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนตีบริการด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ตึงโซน1ถึงโซน7นะเจ้าสามารถที่จะไปแจ้งบริการได้เลยมีตึงมดตึงเสี้ยง4จุดด้วยกันจุดกลับรถปื้นหัววัดท่าไม้อินะเจ้าจุดที่1เนาะจุดที่2เทศบาลตำบลปาแดดจุดที่3วัดเชตวันตำบลช่างม่อยแล้วก็จุดที่4บุญถาวรสารพีซึ่งแต่ละจุดนี่นะเจ้าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตีพี่น้องประชาชนตีอยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเตลตางมาได้สะดวกสบายในส่วนหนึ่งแม้ว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจะอีนะเจ้าเขาก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสาธารณสุขเพื่อว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นอะอย่างจะได้ก็สามารถที่จะไปแจ้งบริการได้แต่ว่าช่วงของการเข้าไปแจ้งบริการเนี่ยเปิ้นจะเปิดถึงแค่ห้าโมงมาแรงต่ออันนะเจ้าเนาะแปดโมงกึ่งถึงห้าโมงมาแรงนะเจ้าครับก็สามารถโทรไปได้นะครับตีศูนย์654724300นะครับสำหรับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่0654724300แล้วก็ไปได้4จุดตามที่ขึ้นหน้าจออยู่บัดเดี๋ยวนี้นะครับแต่ตะกี้คุณอ้อมภัทรชนกบอกว่าโทรไปกู้ภัยอย่างฮู้สิผมฮื้อเบอร์อ่ะโทรปุ๊บฮับปั๊บเลยอ่ะเปิ้นสแตนบายเปิ้นพร้อมขนาดเลยคุณผู้ชมครับก็เลยบอกโอ้ดีขนาดแล้วอันน้องอ้อมกระทําต้องปลายสายว่าจอยน้ำจอยน้ำท่วมเมนกอตั้งคุณเปิ้นตอบมาว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเปิ้นก็อารมณ์ดีใส่มาเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นทุกอย่างแต่แล้วก็ขอบคุณพี่อ้อมฮันไทยชนกตัวนะเจ้าตีแชร์ข้อมูลเรื่องราวดีๆจะอี้เขาจัดรายการจะอี้เขาก็จุ่มใจเนาะว่าการดำเนินงานของเขามันประสบผลสำเร็จอ้อบอกว่าอ้อโทรไปตีกุศลสงเคราะห์สนจ้างคานปลาข้าวหนอกอ่ะที่เขาฮือเบิร์กไปเนาะ0808544736เนี่ยตีว่าเปื่อนติดอยู่คอนโดตาแป๊ะแล้วก็เปิ้นก็เข้าไปช่วยเจ้าดีใจเจ้าการช่วยเหลือตรงนี้การสื่อสารตรงนี้อย่าทำให้เปิ้นได้รับการช่วยเหลือจะดีเลยนะเจ้าเนาะขอบคุณจังนักเลยนะเจ้าใจฟูใจฟูช่วยเหลือกันเนาะสำหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับหรือเวลาแหมเกินชั่วโมงครับตีจะเข้าสู่มื้อเที่ยงเข้าสู่ภาคเที่ยงเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวดีเจ้าข่าวดีถ้าเจ้าเอามาจากเพจ PR เชียงใหม่นะเจ้าเนอะสำนักชลประทานที่1ออกประกาศฉบับที่21เจ้าจุด P1 สะพานนวรัฐเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ผ่านจุดสูงสุดตี5เมตร30เซนติเมตรแล้วคาดระดับน้ำจะลดลงระดับตะลิง3เมตร7เซนติเมตรในวันพรุ่งนี้ติดตามได้เลย8โมงไปจนถึง10โมงสถานการณ์ดีขนาดนี้เลยนะเจ้าตึงวันนี้แล้วก็วันผูกตัวน้ำก็จะมีการลดระดับลงเรื่อยๆนะเจ้าโอ้ยดีใจ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 แต่เลยครับเจ้าจะได้เตียวตังไปหากันได้ง่ายๆจะได้ไปเช็คอินจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปจิ้มอาหารอร่อยๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันละสูงสุดที่เป็นเลขประวัติศาสตร์ก็คือ530มันก็530ตีเขาแบบสูงสุดเจ้าในเป่าตังยังมีอยู่เลขนี้น่าอยู่เดี๋ยวไปพอผมจะแบบต้องจ่วยละมาได้ทางเผื่อเป็นเลขตัวเลขที่แบบเขาได้มีกาซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างพองคุณผู้ชมมาเดียวนี้0303535553ได้หมดเลยอันนี้เป็นที่ไหนนี่การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านจันบ้านจันเดียวก็จำเป็นเจ๊เอี้ยเนาะครับเจ้าอันนี้เป็นตีอันโครงการหมู่บ้าน
ร้านนาวิลเลจนะครับก็เปิ้นบอกว่าต้องการน้ำดื่มแล้วก็ต้องการกับข้าวร้านนาวิลเลจนี่อยู่โซนไหนเดี๋ยวคือเบอร์กู้ภัยเปิ้นไว้เนาะจะได้แบบอันโทรไปเผื่อว่าโซนท่านเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่นี่ก็จะเป็นนี่รถชุดกู้ภัยเข้าไปหาละเจ้าครับหนังเหือไปหาละขอบคุณนะเจ้าครับก็เข้าอาจจะมาได้แบบนี่เหรอกู้ภัยปลวกแดงชุดปฏิบัติการทางน้ำกู้ภัยปลวกแดงขอบคุณนะเจ้าขอบคุณปีทุกคนนะเจ้าตีเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตีเปิ่นติดอยู่ในบ้านออกมาบ่ได้นะเจ้าเนาะกับเข้ากระป๋าเอาตุนไว้บางบ้านเปิ่นขอตุนประมาณว่ามีกัน2คนขอเบิ่นเป็น6กลองหรืออีหยังได้ก็ซ้ำเตื่อบางอย่างมันบ่สามารถตุนได้ขนาดนั้นนะเจ้าเนาะต้องหันใจตัวเองเพราะว่าทุกบ้านก็เดือดร้อนไปด้วยกันหมดการห้าบอะหยังบางเตือมันก็มีขีดจำกัดของมันเหมือนกันเอาเต่าตีเฮาได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้ 11:31 นาทีครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับคุณคมสันผู้สื่อข่าวจากสวทเชียงใหม่กันแหมกำหนึ่งนะครับคุณคมสันสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอยู่ตังไดสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับผมตอนนี้ผมอยู่สะพานสีลุงนะสะพานสายลุงจะข้ามไปบ้านก็กลางกำลังจะข้ามน้ำปิงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้น้ำไปเวียงรถแล้วดูอันนี้ฮะนี่น้ำปิงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะข้ามไปดูติฝั่งวัดก็กลางนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือระดับน้ำปิงตอนนี้นะครับที่บ้านเกาะกลางนะครับน่าจะเป็นเขตเทศบาลตำบลป่าแดดนะครับเจ้าสะพานน้ำปิงโอ้ขี้โคขี้ขอนนักขนาดครับนี่มันมาก่อในสะพานนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมันตั้งแต่เนี่ยฮะนี่คือน้ำปิ๊งนะครับจากสะพานข้ามฝั่งในน้ำนะครับให้จะมาจากวงแหวนนะครับใต้สะพานนะครับที่จะยูเทิร์นใต้สะพานข้ามน้ำปิ๊งตอนนี้ถ้ารถเล็กไม่แนะนำนะครับรถเล็กไม่แนะนำเพราะว่าน้ำสูงนะครับน้ำสูงเนี่ยดูขอนไม้ครับขอนใหญ่ขนาดเลยเนี่ยมาขำดิน้ำสะพานน้ำมันข้อกลางนี่นะครับโอ้เนี่ยอันนี้คือน้ำปิ๊งนะครับเสียวเปิ้งนะเนาะใต้สะพานน้ำยังน้ำยังท่วมนะครับใต้สะพานหลอดน้ำปิงนะครับแต่พอเข้ามาที่ในวัดเนาะตรงในวัดนี้บ่ท่วมนะครับในวัดบ้านวัดเกาะกลางนะครับวัดเกาะกลางปันป่าแดดเดี๋ยวเข้าไปดูตรงไหนนะครับว่าน่าจะมีการจัดเตรียมเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะครับเพื่อช่วยเหลือคนในบ้านเกาะกลางเห็นว่าดีบ้านก็กลางนี่ก็มีน้ำท่วมนะครับหลายๆจุดนะครับมีเหมือนจะเป็นครัวสนามของนี่ครับรถครัวสนามของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับครับหรือว่าเป็นน้ำดื่มครับบรรยากาศเดี๋ยวขอเข้าไปดูตรงไหนกันเนอะอันนี้ข้ามมาบ้านก็กลางแล้วนะครับซอย13นะครับอันนี้มีร่องรอยของน้ำปิงที่ล้นเข้ามานะครับในหมู่บ้านนะครับนี่นะฮะอันนี้กำลังอยู่ในวัดนะครับเป็นน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก่อนแล้วก็มีจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ประสบภัยตัวนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับทันทีประสบภัยเหลืองน้ำท่วมนี่ฮะประสบภัยเหลืองน้ำท่วมก็มีจุดลงทะเบียนตรงนี้ตัวนะครับตอนนี้คืออ๋อตรงนี้เองแต่จะอีกตรงนี้เป็นจุดบริการน้ำดื่มครับผมผลิตน้ำดื่มนะครับของปอพอครับเนี่ยฮะน้ำดื่มสะอาดนะครับเป็นจุดบริการน้ำดื่มนะฮะครับพี่ครับอันนี้มาอยู่นี่กี่วันแล้วครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยวันที่11แล้วครับวันที่มาอยู่นี่11วันแล้วครับครับจากปอพอจากเขตซิปลำปางเขตลำปางครับผมอันนี้เป็นเครื่องทำผลิตน้ำดื่มใช่ได้มันจากบาดาลของวัดมาแล้วมากองครับของไปดื่มกินได้เลยดูดจากบาดาลของวัดนะครับแล้วก็มากองแล้วก็เป็นน้ำดื่มได้เลยน้ำดื่มสะอาดนะครับเพราะว่าทีนี้น่าจะประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนาะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำประปาถูกตัดหมดแล้วนะครับที่บ้านก้อกลางเนาะแล้วทีนี้ครับน้ำท่วมกี่วันแล้วครับอันนี้ลดแล้วมั้งก็รอบสองนี่ลดแล้วมั้งก็ครับตอนที่น้ำท่วมนี่ถึงจุดนี้ครับถึงมุดวัดก่อนอ๋อจะถึงประมาณถนนท่านนะครับเนา
แล้วน้ำท่วมทุกหลังคาเรือนเลยป่ะจริงตรงข้างหน้านี่มันเหมือนแอ่งกระทั่งครับบอกนะครับแอ่งกระทั่งตึกมากบางที่บางที่ถึงอกถึงคอเลยครับอ๋อมันเป็นแอ่งกระทะเนาะและนี้มีการตั้งศูนย์แจกอ่ะข้าวกล่องเทศบาลบุญประแดดเนาะมีฐานได้ขึ้นสภาได้ผ่องเรียนเชิญนะครับนี่นะครับเป็นก็มีการจัดนะศูนย์ช่วยเหลือนี่ครับของเทศบาลตำบลประแดดครับนี่เทศบาลตำบลประแดดครับเตรียมเรื่องเข้านะครับเรื่องเข้าเรื่องน้ำนะครับนี่ฮะเอาไปสำหรับผู้ประสบภัยนะนี่ทำข้าวกล่องนะครับโดยเทศบาลตำบลประแดดอันนี้ก็เป็นข้าวมื้ออย่างแม่อันนี้เป็นข้าวมื้ออย่างครับมื้อเตียงอ๋อนี่ครับเตรียมข้าวมื้อเตี้ยตอนนี้กำลัง 11:30 นนะครับสำหรับผู้ประสบภัยรอกำเนิดนะครับนี่นะครับทีมงานแม่ครัวนะฮะนี่ช่วยเหลือกันนะครับอันนี้เป็นเมนูอย่างครับวันนี้ผัดพริกทัวนะครับผัดพริกทัวอันนี้ทำข้าวเนี่ยข้าวแจกนี่แม่ทำมากี่วันแล้วครับ2วันแล้วเนาะตีมันน้ำท่วมหนักๆนี่เหมือนกันครับตีบ้านแม่น้ำท่วมก่อท่วมเหมือนกันนี่ครับเป็นจิตอาสาหรือบ้านจะน้ำท่วมก็มาช่วยเป็นจิตอาสานะครับเนี่ยมาเตรียมข้าวเนาะเตรียมข้าวเตรียมน้ำนะครับอันนี้ข้างในก็เป็นโรงครัวนะครับปะเดี๋ยวปาไปบุกโรงครัวหน่อยดินะฮะเดี๋ยวปาเอกนะฮะครับคุณสมกับคุณไปบุกโรงครัวของเทศบาลประแดดนะครับนี่นะครับเป็นการเตรียมเรื่องของอาหารนะครับไปให้ผู้ประสบภัยเนาะนี่ฮะเป็นพัดพริกทัวนะครับบรรยากาศพัดพริกทัวนี่จะเป็นผัดกะเพราก่อนผัดพริกทัวกันแม่วันละกี่กระทะครับเนี่ยมื้อหนึ่งกี่กระทะครับหนักแม่ย้ำในอีกเลยว่าหนักขนาดเลยเป็นพันกล่องต่อมื้อเหมือนกันครับต่อมื้อค่ะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ของทั้งเทศบาลไปช่วยแจกตอนนี้มีจุดไหนที่น้ำลึกขนาดเลยแม่บ้านก็กาคนนี้ลึกขนาดไหนตอนนี้น้ำถือว่าน้ำลดแล้วประมาณอกบางจุดประมาณอกนะครับก็ประมาณเมตรกว่าๆท่วมได้กี่วันแล้วครับทําไปตัวผมสบายไปตัวนึงนี่ฮะทีมงานแม่ครัว3วันที่ดังนักเหมือนกันครับนะครับครับวันนี้นักสุดแต่น้ําก็ลืมรถน้ําลืมรถแล้วบ้านแฟนเสียงพอบ้านน้องครับที่ประจ๋าเลยครับครับผมโอ้บางจุดก็ยังถือว่าลึกนะฮะบางจุดถือว่าลึกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานแม่ครัวนะครับของตำบลก็กลางเนาะรวมกับเทศบาลประแดดนะครับที่เปิดได้มาเตรียมเรื่องของอาหารเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงเน้อนะครับรอแฮมสักกั๊มนะครับได้กินข้าวแล้วเนาะสําหรับท่านที่รออาหารเที่ยงมื้อเที่ยงอยู่นะครับนี่ฮะเป็นกอดเร่งนะเร่งจัดการนะครับเรื่องของกับข้าวกับป๋านะฮะไปคือแล้วรวมถึงมีการผลิตน้ําดื่มด้วยนะผลิตน้ําดื่มดีที่สะอาดนะครับโดยปอพอนะครับน้ำดื่มนะครับนี่ท่วมหนักก่อนครับท่วมหนักก่อนสัมภาษณ์ก่อนท่วมหนักก่อนซอย14เกือบมิดหัวเลยครับแต่ก็ยังมาช่วยทำกับข้าวกับป๋าเนาะอ๋อครับผมแสดงว่าท่วมทุกหลังคาเรือนเลยบ้านก่อกลางนี่ครับเกือบมิดหัวซอยสุดซอย14นะครับซอย14ท่วมเกือบมิดหัวประมาณ2เมตร2เมตรกว่า2เมตรกว่าเนาะโอ้นะครับเนี่ยเพิ่นก็ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าถึงบ้านเพิ่นจะน้ําท่วมเนาะแต่ก็มีจิตอาสามาช่วยในเรื่องของทํากับข้าวกับปลาอยู่นะฮะเพราะคนทั้งในเพิ่นเดือดร้อนกว่าเฮาเนาะบางทีนะฮะแบ่งๆกันพ่องกับเฝ้าบ้านพ่องกับเฝ้าบ้านพ่องก็มาทําเรื่องกับข้าวกับปลานะครับดูแลเรื่องบ่มีใครบอกว่านะฮะอันนี้ก็มาช่วยกันนะครับนอกจากที่จากของบ้านก็กลางแล้วก็จะนำเลี้ยงไปที่อื่นตัวนะครับที่ปืนเดือดร้อนนะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนี่หมู่เจ็ดตัวบ้านประแดดเหมือนกันแต่อยู่หมู่เจ็ดครับเนี่ยฮะปืนมีหลายหมู่บ้านเดียวแต่จะมีหลายหมู่นะเป็นบ้านใหญ่นะครับนี่ฮะมีกับเขาเลี้ยงทุกมื้อครับเองครับนี่นะฮะตะกี้ข้ามสะพานมาเสียวขนาดน้ำปิ่มสะพานโอ้ตะวันนี่น้ำท่วมเลยครับท่วมสะพานเลยแต่ตอนนี้ในตั้งในเวียงปวดน้ำเหลื่อมลดแล้วนะแม่ครับ
อันนี้ก็เป็นพื้นที่ท้ายๆตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับที่จะร้อยต่อไปสารพีไปหางดงแต่ว่าก็ทีนี้น้ํายังบ่ยังบ่ลดเดือดยังท่วมอยู่เป็นพื้นที่อาจจะเป็นถ้ากระเมืองเขาบอกพื้นที่ต้องจ้างเนาะต้องจ้างนะครับอาจจะเป็นแอ่งกระทะตรงนี้นะฮะทําน้ํายังขังอยู่นะครับอันเก่ายังบ่ออกอุโมงค์เตืออันใหม่มาแห่งแล้วนะครับพอติดแล้วนะครับนี่นะฮะสำหรับท่านที่รออาหารเนาะอาหารมื้อเที่ยงนะครับบ้านเกาะกลางนะหลายๆหมู่บ้านซึ่งมันมีหลายหมู่นะบ้านเกาะกลางมีหลายหมู่นะครับเนี่ยกำลังเตรียมนะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนนะครับรอสักกั๊มนะครับนี่ฮะยังไงดีแล้วแต่เสียงก็เป็นการอยู่กลางอ๋อข้างนี้ช็อตแล้วเดี๋ยวกลับไปตามสถานีก่อนนะครับไปเอกเดี๋ยวจะไปจุดอื่นเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะไปจุดไหนเนาะไปดูเรื่องของความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำปิงล้นตลิ่งนะครับรอบที่สองแล้วนะฮะของในรอบ14วันเนาะรอบที่สองกันเนาะเดี๋ยวเตลพักกินข้าวเตียงได้ก่อนเนอร์คมสันเดี๋ยวเตลข้ามสะพานไปหันไอ้ระวังตัวเนอร์เจ้าเนอร์เป็นดีเซลขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะฟังวิ่งครับนาดิพานหัวขนาดนั้นก็ว่าวแต่น่ะน่ากลัวแม่นอ่ะแม่นครับพอดไหมครับอันนี้เต็มนี่เลยครับเอกครับเจ้าเพราะว่าสะพานมันก่อนหน่อยเนาะเอารถมาตักก็ไม่ได้ครับสะพานมันแคบครับสะพานคนเดินโอเคไอ้ดูแลตัวเกานะเจ้าเนอร์ครับผมเช้าขอบคุณเจ้าครับอันนี้ก็ตีว่าเกาะกลางปลาแดดนะครับแมคครัวกันเนี้ยกับเขาเตรียมแพ็คละพอเดียวแถมบักกี่นาทีก็จะได้เสิร์ฟมื้อเที่ยงให้กับผู้ที่ประสบภัยเช่นเดียวกันห้องทรงเฮาตอนนี้ถ้ามีกลิ่นออกได้ก็คือหมูทอดไข่เจียวไปเดียวเนี่ยคือตีปลาแดดเนาะเหมือนตีไอ้คมสันเปิดรายงานสถานการณ์ล่าสุดมาตะกี้มีเปื่อนข้าเจ้าคือบ้านของปอกับแม่เปิดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ปลาแดดเหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้คือเป็นบ้านเนี่ยคือเปียงโอกละครับคือน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆเลยสถานการณ์ตอนนี้คือเป็นพื้นที่ทับน้ำต่อจากนี้ก็คือหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งรับกันไว้ให้ดีๆตัวเจ้าเนอร์ครับคุณผู้ชมครับมีอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขยายเป็นวงกว้างออกมานอกเขตเมืองเชียงใหม่นักยิ่งขึ้นครับส่งผลฮือตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่สามารถกำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารภายในเขตเมืองตีสะดวกต่อการเดินทางต่อไปของผู้โดยสารภายในเขตเมืองได้ครับดังนั้นนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องยุติการฮือบริการรถยนต์ขนทายช่วงจากสถานีนครลำปางเชียงใหม่นครลำปางนี่นะครับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงโดยผู้โดยสารนะครับสามารถขอคืนค่าโดยสารนะครับช่วงจากสถานีนครลำปางมายังเชียงใหม่ไปนครลำปางได้ตีสถานีรถไฟกูตีครับหรือถ้าหากว่าผู้โดยสารตีมีต้นทางปลายทางภาคเหนือขึ้นมาจากสถานีนครลำปางบ่มั่นใจในการเดินทางก็สามารถขอคืนตั๋วเปิ้นใจให้เต็มราคาเลยนะครับตีสถานีรถไฟทุกแห่งสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเดินทางมาจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีต่างๆในวันนี้6ตุลาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีละปูนเพียงแห่งเดียวต่ออันนี้เป็นการแจ้งมาล่าสุดจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับการเดินทางนะครับเจ้าอ่ะมาพอสถานการณ์น้ำเป็นการคุณสมสกุลอันนี้เป็นแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมทั้งหลวงนะเจ้าคุณผู้ชมพอไปตัวกันเนาะเขาเริ่มจากตั้งเก้าจากมุมขวามือตอนนี้ก็ขวาตาขวานี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตั้งสีบุญเรืองหงยาสันทรายนะครับสถานะก็คือจราจรผ่านได้เนาะสำหรับหน้าหงยาสันทรายนะครับแล้วก็ตีสีแดงตอนนี้ก็คือจุดกับรถใต้สะพานปลาคอยต้นเปาดอนแก้วอันนี้ผ่านไปได้เตือนเนอร์พองพานเตือนนะครับเพราะว่าระดับน้ำก็ประมาณ40เซนติเมตรถ้าเป็นรถนี่ก็คือขึ้นในตัวรถแล้วก็ขึ้นในกระโปรงรถตัวเครื่องเหมือนกันแฮมจุดหนึ่งตีผ่านไปได้เตือนนะก็คือจุดกับรถใต้สะพานฟ้าห้ามนะครับแถวอุโมงค์รินคำตรงเนี้ยก็ยังผ่านไปได้เตือนครับถนนมหิดลดอนจันเชียงใหม่ก็ผ่านไปได้เตือนเหมือนกัน50เซนติเมตรเลยครับสำหรับโซนนี่แล้วก็มีแฮมตี1ก็คือ108
ตังเจียงใหม่ปากทางท่าลีนะครับก่อตรงเนี้ยสีเขียวจะหันได้ว่าบางจุดก็คือมีน้ำขึ้นมาเกินถนนแต่แหมเลนหนึ่งน้ำยังบัดถึงเตื่อก็สามารถเตียวได้อยู่นะครับส่วนตีเจียงใหม่ปากทางท่าลีโซนของอัน108นี่นะครับกิโลเมตรที่31เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านได้ก็เดินทางระมัดระวังเหมือนกันเจ้ามาพอแหมตี1นะเจ้าตังหลวงหมายเลข11เนาะอุโมงค์รินคำตีถามกันมาว่าเอ๊ะจะไปเตียวตังไปตังนิมมานอะอย่างได้ก็ได้นะเจ้าการจราจรผ่านได้ผ่านฉลุยเลยอุโมงค์รินคำนะเจ้าไปถึงตะตีรินคำผ่านได้แต่ตะตีแยกหนองประทีปนะเจ้าอุโมงค์รินคำตะนี่ก็ผ่านได้เหมือนกันแยกดอนจันเจ้าจราจรผ่านบ่ได้เน้อคือดอนจันเจียงใหม่นะเจ้ามีน้ำท่วมขังสูงส่วนจุดกลับรถใต้สะพานปลาแดดถนนมหิดลอันนี้การจราจรผ่านบ่ได้เตือนนะเจ้าแล้วก็ตะตีเมืองกุ้งต้นเปาการจราจรผ่านบ่ได้นะเจ้าเนิร์กเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาตะกี้ละส่วนตะตีเมืองกุ้งต้นเปาละกิโลเมตรที่9บวก750ถึงละกิโลเมตรที่9บวก900การจราจรผ่านได้นะเจ้าเนาะแล้วก็ตัดตีตั้งหลวงหมายเลข121เจ้าเมืองกรุงต้นเปาอันนี้การจราจรผ่านได้อยู่นะเจ้าเนอแหมตีหนึ่งคุณสมสกุลครับสะพานศรีวิชัยไปสันปะตองอ่ะเส้นหันตอนนี้น้ำประมาณ16เซนติเมตรถ้า16เซนติเมตรนี่รถผ่านได้อยู่นะครับก็อันสามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะครับสำหรับไผ่ตีจะต้องผ่านสะพานศรีวิชัยสันปะตองนะครับตั้งหลวงหมายเลข1015เนาะถ้าระดับน้ำอยู่ตีประมาณ30เซนอันนี้ก็คือสามารถผ่านได้อยู่แต่ถ้ามันโจโลขึ้นมา40นี่รถน้อยผ่านบ่ได้ละครับ50นี่ก็รถใหญ่ผ่านบ่ได้ละครับเนาะตามระดับคือนึกถึงตัวเลขระดับน้ำเอาไว้ตวยนะเจ้านี่ก็เป็นแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมตั้งหลวงแคปเอาไว้ก็ได้เจ้าเพื่อทรงฮือเป็นข้อมูลฮือกับผู้ชมตีรับชมรายการอยู่ณขณะนี้เพื่อเปิ้นดาต้องการเตียวตางมาเนาะในตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณจันจิระอ่อนอ้นกันแหมกำหนึ่งนะครับสำหรับอันสถานการณ์บรรยากาศก่อนเตียนประเดี๋ยวนี้คุณจันจิระครับเจอเลยเจ้าเจ้าตอนนี้นะเจ้าข้าเจ้าอยู่ตรงจุดแยกที่จะไปถนนเส้นเจเจมาร์เก็ตนะเจ้าตังหลังข้าเจ้านี้นะเจ้าถ้าตรงไปตังหลังนี้จะเป็นเส้นที่จะไปโผล่หลังโลตัสคำเที่ยงเจ้าแล้วก็เส้นที่จะถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะเจ้าก็จะไปเจเจมาร์เก็ตเจ้าจัดกิจกรรมนะเจ้านี่นะเจ้าแต่คืนจะหันได้ว่าท่วมแล้วก็บัสมาผ่านได้นะเจ้าเส้นตังหน้านี้แต่ประเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสามารถที่จะสัญจรมาได้ละตรงรถตั้งคำเที่ยงที่จะไปโผล่ตรงต้นโพต้นใหญ่ๆนะเจ้าตอนนี้ก็คือสัญจรได้หมอกเส้นเดียวนะเจ้าแต่ว่าตังหน้าแล้วก็เส้นที่จะไปโผล่ตั้งข้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะเจ้ายังไปบ่ได้ตั้งนายยังลึกอยู่สหันได้ว่าเปิ้นต้องใช้เรือในการสัญจรไปมานะเจ้าเข้าไปล่องเข้าไปตั้งนายเนี่ยยังลึกอยู่นี่นะเจ้าเจ้าก็ยังมีประชาชนที่เปิ้นจะเตียวเข้าเตียวออกอยู่เพราะว่าตั้งนายเนี่ยก็คือเป็นชุมชนแล้วก็มีหอพักแต่คนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะเจ้าเปิ้นก็ต้องย้ายออกมาบางคนก็คือต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องที่อยู่สูงขึ้นไปนะเจ้าเพราะว่าเพื่อนข้าเจ้าก็อยู่ในหอนี้เหมือนกันเจ้าก็ได้ย้ายออกตั้งนอกแล้วก็เช่าห้องชั้น2เพื่อเก็บครัวเจ้าแต่ว่าหลายๆส่วนก็คือเก็บบาตานเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้ามาตอนกลางคืนมันบอกว่าบักกึดว่าจะสูงนักขนาดนี้นะเจ้าเฮาก็พยายามจะแจ้งเตือนประชาชนว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ผ่านมานะเจ้ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าคุกเตื้อเพราะฉะนั้นประเมินตัวเก่าแล้วทางที่ดีคือออกมาตั้งนอกก่อนอันอย่างที่ยิบออกมาได้เอาออกมาก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็ค่อยติดต่อไปในจุดตรงนั้นว่าโอเคสถานการณ์เป็นกระไดพ่องตอนนี้หลายๆคนก็พอน้ำเริ่มลดอะเจ้าตรงถนนตั้งหน้าที่ผ่านได้อะหลายๆคนก็คือปิดเข้ามาเอาครัวเจ้าแล้วก็ออกไปใหม่นะเจ้าบ่าวสามารถที่จะอยู่ตรงไหนได้เพราะว่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องตัดไฟลงคัทเอาท์ลงเพื่อความปลอดภัยเนาะนะเจ้าในจุดนี้ถ้าล่องเข้าไปเรื่อยๆนะเจ้ามันก็จะลึกไปติ๊กๆเปล่าเจ้าพี่กิฟต์
เจ้าตรงจุดนี้เราประชาสัมพันธ์ว่าตรงถนนเส้นหน้าเจเจผ่านได้แล้วนะเจ้าแต่ก็ยังมีเศษขยะพื้นดินเราจะหันได้เลยว่าพื้นดินเนี่ยเป็นดินแดงนะเจ้ามันเป็นครึ่งรถนี่เองนะเจ้าเจ้าแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เจ้าโอ้มีขี้ง่าอยู่เหมือนกันเนาะที่ตรงหัวฮะน่ะมีนักเลยเจ้าตามถนนข้างทางที่มีรถมาจอดนะเจ้าก็คือมีที่เยื่ออันอย่างคือเศษอันอย่างเยอะนักขนาดเลยแล้วก็รถนี่ก็คือยังจอดอยู่นะเจ้าหลายๆคนปิดตะกี้ข้าเจ้าก็ได้ยินประชาชนเอิ้นว่าเอ้ยแล้วก็ยังได้ต่อไปเนี่ยเพราะว่าบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต่อนะเจ้าเจ้าถ้าจำแบบพิษถ้าเส้นตีปิกิบยืนอยู่รายงานอยู่หน้าคณะนี่ก็คือเส้นถนนเป็นห้องว่ามื้นด้ามพระโคตรมันก่อนเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันจะไปตังโลตัสแล้วก็เจเจมาร์เก็ตมันก็เจ้าเจ้าแล้วก็ถ้าลูกไปตังต้นโพแล้วก็ออกซุปเปอร์ชุมชนเตรียมปีนสีมงคลนี่นะเจ้าตรงจุดเจ้าเจ้าไม่ได้ใส่ใต้เรือนวางนี่นะเจ้าอันนี้เป็นสภาพการจราจรณขณะนี้นะเจ้าเจ้าแต่ว่าไฟแดงอะเจ้าไฟแดงไฟเขียวไฟแดงนี่คือใจบ่ได้เนอะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะเจ้าเจ้ารถก็เริ่มนักแล้วเจ้าตอนนี้นะเจ้าเพราะว่าเปิ้ลหัวมันผ่านได้ละเปิ้ลก็เริ่มที่จะมาตอนเช้านี่คือรถยังน้อยอยู่เพราะว่าหลายๆคนก็คือยังกล้าเข้ามานะเจ้าพอน้ํารถก็คือเริ่มที่จะมาขนครัวออกเจ้าฝั่งนู้นก็ยังค่อนข้างที่จะลึกอยู่ก็ยังผ่านไปได้นะเจ้าเจ้าคือเส้นต่างนี่คือเส้นหลักเนาะเส้นกลางพอถ้ายังมันทันเนี่ยคือสามารถที่จะมุ่งหน้ามาตั้งติคูเมืองได้มันก็เจ้าแม่นเจ้ามันยังได้อยู่เนาะคือถนนนะมันหน้ามันเริ่มแห้งมันเริ่มลดลงไปแล้วเนาะเจ้าเนาะแม่นแม่นเจ้ามันจะขังอยู่ตามซอยตามถนนที่เป็นลุ่มตามเจ้า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 โอเคปิกิฟขอบคุณจันนักเลยเนอะเจ้าพักเที่ยงก่อนพักเที่ยงก่อนพักเที่ยงก่อนเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเขามาลุยกันต่อนะเจ้าปีจะไปจุดไหนแจ้งกันเข้ามาได้เลยเนอะได้เลยเจ้ายินดีเจ้าก็มีรถเตียวไปเตียวมาแต่ว่าบะมีไฟเขียวไฟแดงต้องระวังก็ต้องระมัดระวังกันตัวเพราะเดี๋ยวเปิ้นจะมีการเพื่อแบบการช่วยเหลืออย่างปีน้องตีเปิ่นประสบภัยน้ำท่วมอยู่เนี่ยเจ้าการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาต้องหลีกตังแล้วก็เอื้อมหน่วยความสะดวกให้เปิ่นตัวนะเจ้าเนาะก็เป็นแฮมจุดหนึ่งคุณผู้ชมตีอ่ะยังแคล่าตีว่าสามารถแบบถนนคล่องตัวนะครับแต่ก็ฝากกันถึงความระมัดระวังกันตัวนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของบุญถาวรเดี๋ยวนี้เปิ่นเปิดห้องครัวบริการฟรีครับตีสาขาเชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป11 โมงเนี่ยไปได้เลยตอนนี้ใกล้เตียงแล้วนะครับก็สามารถไปใจบริการได้นะครับที่บริเวณด้านของบุญถาวรนะครับก็มีไลน์สามารถแอดไลน์ได้เพื่อว่าผู้นำชุมชนอย่างเอี้ยเนาะแอดไลน์แล้วก็ขอประสานเป็นไปจะได้แบบช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องของเข้ากองอะไรอย่างต่างๆกันด้วยนะครับมีสายจากตั้งบ้านมาตัวครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ0532841788สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับอ๋อครับผมชื่อเพื่อภูมินะครับเจ้าครับอยู่อาศัยอยู่ตรงในบริเวณในแถวหน้าวัดหัวฝายนะครับหน้าวัดอย่างก็ครับหน้าวัดหัวฝายเนี่ยครับอ๋อหน้าวัดหัวฝายครับอ๋อเจ้าอยู่ใกล้ๆกันเลยเจ้านี่ครับปัญหาก็คือจริงๆเราเตรียมตัวที่จะอยู่คือผมเป็นผู้ป่วยกระดูกคอเสื่อมครับเราก็เตรียมตัวที่จะเอาตัวรอดได้บนชั้น2นะครับเจ้าทีนี้ครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่ไฟฟ้าตัดไฟครับพอตัดไฟปุ๊บเนี่ยก็เลยไอ้ที่วางแผนไว้ก็จะเริ่มล้มเหลวทีนี้ผมคิดว่าจะมีคนอื่นๆที่คล้ายๆกันคือเขาสามารถอยู่ได้จริงๆแล้วอะแต่ว่าพอตัดไฟปุ๊บเนี่ยมันเหมือนบีบให้เขาต้องออกจากพื้นที่ทีนี้พอบีบให้คนออกเนี่ยก็กลายเป็นว่าจำนวนคนที่จะเข้ามาช่วยเอาคนออกเนี่ยมันจะไม่พอครับเพราะว่าผมในเองเนี่ยได้ติดต่อไปที่1547นะครับเพื่อที่จะเอาคิวที่จะข
ขอคนมาช่วยเอาออกไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคิว500กว่าคิวแล้วเขาก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาอีกทีไงแล้วตั้งจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีการติดต่อกลับมาก็แสดงว่ากำลังคนมันไม่พอผมเลยคิดว่าจริงๆถ้าไฟกลับมาเนี่ยมันน่าจะลดไอ้ภาระตรงนี้ลงไปได้เยอะเลยนะครับค่ะครับเลยขอแสดงความคิดเห็นแบบนี้เอาไว้ค่ะค่ะดีๆค่ะดีแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้คือมียากินอะไรตามปกติไหมครับตอนนี้ครับมีครับส่วนใหญ่เป็นพวกวิตามินแต่ว่าตอนนี้นี่คือปัญหาคืออย่าง power bank ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็หมดแล้วครับพยายามจะเซฟแบตเตอรี่สำหรับมือถือเอาไว้ครับครับมีครับซึ่งทำมันหมดแล้วนี่คือหมดกันคือนี้จะติดต่ออะไรอะไรไม่ได้แล้วแต่เอกเดาเองนะครับว่าสำหรับเอกนะพอน้ำมันเริ่มลดลงอ่ะเอกว่าวันนี้เขาน่าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ได้ใช้บ้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวเอกจะตามข้อมูลให้อีกทีนะครับครับโอ้สาธุเลยครับแต่ถ้าฉุกเฉินอะไรโทรประสานเรามาอีกทีก็ได้เดี๋ยวเราจะประสานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับโทรนะคะโทรนะคะมีเบอร์เนาะถ้าเผื่อแบบโทรติดต่อไม่ได้ก็โทรมาหาเราก่อนเดี๋ยวเราจะประสานให้นะคะแล้วก็ในส่วนข้อมูลของไฟเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอกนรินทร์จะดำเนินการให้นะคะแล้วก็จะเร่งสอบถามให้ด้วยเพราะว่าสถานการณ์น้ำด้านนอกตอนนี้ก็คือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ล่าสุดในเรื่องของสถานีป่าตันก็คือเรื่องของการผลิตจ่ายน้ำประปาเขาเข้าไปฟื้นฟูแล้วด้วยอันนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีคิดว่าเรื่องของการไฟฟ้าก็คงจะมีการปล่อยกระแสไฟในเร็ววันนี้ในหลายชั่วโมงหลังจากนี้ขอภาวนาให้เป็นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปในเรื่องของการติดตามข้อมูลให้นะคะครับจะสาธุเลยมันจะช่วยคนได้อีกเยอะเลยครับครับครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะได้ช่วยตัวเองได้อะครับค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเพราะว่าผมตอนนี้ผมปกติผมจะติดตามผ่านทางเน็ตแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องใช้วิธีนี้โทรเข้ามาค่ะมื้อเที่ยงนี่มีข้าวกินแล้วใช่ไหมครับเที่ยงนี้มีเพื่อนบ้านที่เขาเอาข้าวจากมีแม่ครัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กครับครับครับมาหนึ่งฮะแต่ยังไม่รู้มืออะไรส่งมามือหนึ่งก่อนที่ยังครับที่จะมีเบอร์ด้านขอความช่วยเหลือทางด้านไฟฟ้าค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายด่วน1129รบกวนได้ตั้งแต่แรกแล้วครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคได้แจ้งไปแล้วใช่ไหมคะแจ้งนานแล้วครับแต่มันไม่มีผลอะไรผมก็เลยต้องมาขออนุกรรมมนุษย์เขาจากทางช่องทิเบตนี่แหละครับครับได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะให้กำลังใจครับพี่สู้ๆครับครับขอบคุณนะครับครับสู้ๆด้วยนะครับครับผมขอบคุณจัดนะครับขอบคุณมากจอยกันที่เป็นเพื่อนกันค่ะค่ะแม่นเขาเข้าใจว่าพอไฟดับแล้ว power bank ติดเตรียมไว้ตัวเน็ตก็บ่ค่อยเสถียรเตาใดตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันดับมาสาว4ชั่วโมงแล้วถ้าอุถึงโซนประชาสัมพันธ์ครับโซนหลายๆตีเปิลดับก่อนนะครับก็ตะกี้เบอร์โทรของการไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้ยแต่ผมก็ยังตีบอกแล้วว่ามันก็มีความจำเป็นแต่ๆถ้าจะว่าป่วยออกก็ถึงภาพเนาะแหมมุมหนึ่งป่วยอยู่กันไปกี่คนออกบ้านมาได้น้ำหนักแล้วไฟดูดแหมเอ๊ะมันก็จะมีภาพความเสียหายขึ้นมาแหมทั้งเป็นระดับชีวิตเลยเพราะว่าถ้าโดนไฟดูดมันเหมือนใจแค่เหมือนกับบีดบาตีเอาปาสเตอร์ป้าแผลเราเลือดกระยุดไหลแต่มันคือชีวิตเลยนะครับ อันนี้เฮามองแหมมุมหนึ่งที่ว่าเขาก็เซฟตัวเก่าตรงนี้เหมือนกันก็เข้าใจทั้งสองฟังตัวเองแห่งฟังหนึ่งก็คือเป็นผู้ประสบภัยตีสามารถดูแลตัวเก่าได้ครับคนสามารถอยู่บ้านได้แต่เพียงแค่ขอให้มันมีไฟเตือนแต่ว่าในส่วนของการปฏิบัติงานหรือการอพยพตั้งนอกบางเตือมันก็มีไฟบ่ได้จริงๆหรืออาจจะมีการแผนดำเนินการหลังจากนี้เนาะอาจจะเปิดไฟเป็นรอบๆไปช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มถึงตีสามหลังจากนั้นก็จะบังเฮือมีไฟละเพราะว่าตอนนั้นต้องแบบมีคนเตียวตางละอันนั้นก็จะเป็นแหมหนึ่งเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตัวอันก็เป็นแหมหนึ่งแนวทางแหมหนึ่งข้อเสนอตีจัดดีเลยเจ้าเดี๋ยวจะได้เฮาก็จะไปประสานกันต่อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามของเฮากันต่อนะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นข่าวภาคเที่ยงของ NBT2HD ครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายเฮาจะได้มาติดตามก็ติดสถานการณ์กันต่อนะครับรับชมกันทั้ง NBT North ช่อง11 NBT อันเพจ NBT North นะครับแล้วก็เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ตัวนะครับเจ้าอันย่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวปะกันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ